เรากำลังจะไปให้อาหารแกะแกะแล้วมันแกะยังตอนนี้มันติดหนึบกันเลย บ้าเปล่าแกะอะแกะชีปะเราจะให้อาหารแกะก่อนเฮ้ยพี่อะไรมาแล้ววะเขาทำอะไรกันอะเฮ้ยมาแล้วนะเราจะให้อาหารแกะก่อนแล้วเดี๋ยวคืนนี้มันจะเป็นอาหารของเราโอ้จริงเหรอกินนะไม่จริงไม่จริงมาลุยเฮ้ยไปกันไปจ้ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแล้วปล่อยกระสุนอะไรมาปล่อยกระสุนตรงนี้ห้องน้ำมานี่หว่าโอ้ในห้องน้ำเรามายืนตรงห้องน้ำพอดีแกะกัดได้ไหมกัดได้ฟันแหลมไหมไม่แหลมรู้ได้ไงฟันเป็นฟันบดเคี้ยวให้มันเคี้ยวอยู่ให้มันเคี้ยวนิ้วอยู่ใช่มึงเคยให้แกะเคี้ยวนิ้วเล่นใช่เดี๋ยวดูนะครับในคลิปผมเที่ยวรอบอเมริกาลงชาติหน้าคลิปนี้ลงก่อนแต่มีแน่นอนช็อตแกะเคี้ยวนิ้วใช่เหมือนกับว่าเฮ้ยเราจะป้อนมันด้วยถั่วฝักยาวแต่ถั่วเราหมดอย่างนี้ก็เลยเอานิ้วให้มันแล้วมันก็นึกว่าถั่วยาวเลยเอาละใครอยากเห็นแกะเคี้ยวนิ้วรอดูได้เลยโอ้ยน่ารักแกะน้องยาวเลยน้อมกินหนอนไหมลูกชอบตากินหนอนไหมลูกโอ้โหเบิร์นหน้าหนีแม่มึงดิไอ้สัตว์เรามีน้องแก่แล้วเรามีน้องหน่งไหมอะไรวะน้องหน่งน้องแก่น้องหน่งน้องแก่น้องนิ่งอะไรวะได้เหรอมาทันทีไปก็ได้ครับอะไรนักหนาเนี่ยเจ๊งเถ้าโดนเหยียบนี่จะเจ็บไหมถือแล้ววิ่งหน่อยดิถือแล้ววิ่งไปเลยวิ่งไปเลยนี่คือภาพของคนเลี้ยงแกะคนฝึกแกะของที่นี่เด็กแกะเด็กข้าวแกะเนี่ยเด็กเลี้ยงแกะของที่นี่เลยนะนี่คือการให้อาหารทุกวันที่เขาต้องทำทุกวันเขาต้องเสี่ยงชีวิตถ้าให้อาหารนั่งตลกไอ้ยินมึงนอนนี่กูจะลอยบนตัวมึงเขาเหรอกูโดนแกะเหยียบดิลองดูดินิ้วมึงก็แกะเคี้ยวไปเหรอเออแบบแอดวานไงเอาถอดแว่นก่อนเอาเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยมึงดูสถานที่นอนให้กูด้วยมึงดูดิไม่ใช่อะไรอันนี้เม้นมะขามนี่โอ้เม้นมะขามเหรอนี่เม้นมะขามโอ้ยกูก็นึกว่าขี้ใช่เม้นมะขามโอ้ยมึงก็นึกว่าขามทั้งนั้นเลยเพื่อนว่าทำไมมึงยอมนอนให้ขออาหารหน่อยขออาหารหน่อยความรู้สึกมันเป็นยังไงวะเพื่อนมันเป็นยังไงเพื่อนโอ้ไม่ต่างกันเลยข่มขืนเท่าไหร่โอ้ยช่วยกันด้วยช่วยกันช่วยกันไอ้เหี้ยจะกระดิ่งแต่เราว่าต้องดิเอามาดิเดี๋ยวก็บอกก่อนฟิวมันเป็นไงเคยแบบหม้อสุกี้อะหลายๆคนอะลุมกระดาษแล้วเหรอเออมันแบบลุมเลียลุมเลียแบบมาลูกมาเลยกุ๊ก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 มาเลยจ้าทางนี้มาแล้วหมอยอนแล้วมาแล้วหมอยอนมาเลยนู่นเซ็นเตอร์อาการเดียวกันบอกแล้วไอ้เหี้ยกูขี้แก่กูบอกแล้วอาการเดียวกันมึงอยากให้กูขี้สิเฮ้ยเฮ้ยกูนี่คนหรือแกอาการเป็นยังไงไอ้ของตัวมึงก็หลบกูหน่อยแกว่าสนุกหมดแล้วอาการเป็นยังไงก็จีเหมือนโดนน้องลุมลงลิ้นป่ะโดนลุมปั้มเลยโอ้เป็นประสบการณ์ชีวิตที่หาได้ยากโอ้ยเหี้ยขี้สัตว์ขี้ตอนนี้เราเปิดรายการกันยังหมายถึงในคลิปเหรอในคลิปเปิดไปแล้วถ้าจะเล่นมุกนี้ต้องไปเล่นที่อื่นเพื่อนหรือจะอยากได้อินโทร2รอบเหรอเออดีนะเอาอินโทร2รอบป่ะล่ะเอาเวอร์ชั่นแก่แล้วนะเอาใครเอาใครเอาแล้วยังเอาเนี่ยแหละอ๋อเอาไอ้พวกนี้ไปทำเออว้าวสงสัยอีเยโต้เนี่ยแหละอีเยโต้แม่งยืนแบบไอ้โต้น่าจะแบบร้องหาแม่แล้วตอนนั้นอ่ะนี่ก็คือทางเข้าจังหวัดสบายดีนะกูว่าชิวๆดีนะเนี่ยดูข้างบรรยากาศที่นี่ก็ดีข้างหลังเป็นเขาอะไรเงี้ยแวะมาแป๊บนึงสักครึ่งชั่วโมงเออเฮ้ยเรามาให้อาหารแกะกันอะไรเงี้ยก็น่ารักดีเขาจะมีรอบแบบเย็นๆหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องแกะไปบ่ายที่อย่างเงี้ยมันจะร้อนคนเขาหนักนี่อย่างเงี้ยรอบร้อนละเย็นขึ้นอ่ะดีจังเลยว่านี่เขาเป็นในแบบแล้วออกแนวในแบบแล้วใ
ใช่ให้ดูถ่ายตรงนั้นต้องมาหาใครเนี่ยดูให้ถ่ายรูปตั้งนานหันไปหันนิ่งเลยใช่มันรอให้จิ๋วเล่านิทานให้ฟังเปล่าอยากฟังเด็กเลี้ยงแกะไหมเดี๋ยวจะสักหนึ่งบทก็มีอยู่วันหนึ่งมีก็ไม่ต้องขึ้นด้วยการละครั้งหนึ่งก่อนปะมันไม่นานเท่าไหร่อ่ะก็เลยเป็นก็มีอยู่วันหนึ่งแทนการละแป๊บหนึ่งแล้วกันอ่ะการละแป๊บหนึ่งมันมีแกะฝูงหนึ่งอยู่หมู่บ้านหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยแหละแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็มีเด็กที่มาเอาฟังก่อนฟังอยู่มันฟังอยู่แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กที่คอยต้อนแกะเช้าวันนั้นอ่ะเด็กก็พาแกะออกไปกินหญ้าใช่ไหมก็ปล่อยไว้แล้วเด็กคนนั้นอ่ะเขาก็คิดขึ้นได้ว่าวันนี้หาอะไรสนุกทำดีกว่าเขาก็เลยนึกเรื่องขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเราไปบอกพวกชาวบ้านดีกว่าว่ามันเริ่มไม่ไหวแล้วทีสู้มันสู้เอาดิตอนนี้เขาก็บอกว่าเด็กคนนั้นอ่ะเขาก็เข้าไปบอกคนในหมู่บ้านว่าพี่มีไฟไหม้ที่ฟาร์มเลี้ยงแกะของผมไปช่วยหน่อยคราวนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็ตกใจด้วยความที่เป็นชาวบ้านด้วยกันเนี่ยเขาก็จะให้ความช่วยเหลือกันใช่ไหมคราวนี้เนี่ยเขาก็เลยแบบยกขยงกันไปเพื่อจะไปช่วยดับไฟแต่พอไปถึงเนี่ยไม่มีฟาร์มเลี้ยงแกะเลยแล้วก็ไม่มีแกะด้วยเพราะว่าแกะมันเอาไปกินหญ้าเมื่อตอนเช้าไงคราวนี้เด็กคนนั้นที่เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ชาวบ้านฟังเนี่ยเขาก็ขำนี่ไงหลงแผนกูแล้วอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้เนี่ยคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็โกรธใหญ่เลยว่าทำไมต้องมาหลอกกันด้วยคราวนี้เนี่ยมันก็อยากทำเหมือนเดิมรู้สึกสนุกดีทำให้คนอื่นตกใจดีกว่ามันสนุกมากเลยอย่าเพิ่งไปแล้วสนุกมากเลยมันสนุกไปทุกทีละเราพาน้องแกะเข้าไปกับที่พักกันนะเอาไปดิน้ำเลยวิธีการทำยังไงวิธีทำยังไงถามเขามาแล้วเขาอยู่ดีจะรวมยูนิตี้แกะรวมแกะให้เป็นหนึ่งอะทำยังไงก็เหมือนเดิมก็เขย่ากระป๋องแล้วเราก็วิ่งผ่าเข้าไปข้างในเอาดิหัวหน้าพาไปแล้วหน้าเต็งไปแล้วเรียบร้อยยุดแดงมัวกันหมดเลยรวมใจเป็นหนึ่งเดียวจริงๆว่ะจริงๆได้ออกกำลังกายเหมือนกันนะใช่เฮียเจงออกไม่ได้เห็นป่ะเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นอ่ะใช้วิชาแล้วครับแล้วทีนี้ปีนออกมาเหมือนไอ้โจรมาขโมยแกะไอ้เหี้ยหรือถ้ามาเอาสับเพลินๆนะให้อาหารแกะก็ได้อยู่ได้อยู่คือถ้าเกิดแบบขับผ่านอย่างเงี้ยมันแวบมาประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะนั่งพักเล่นนิดหน่อยแล้วก็ให้อาหารไปอย่างเงี้ยสนุกแล้วก็ได้นำยางใครจะมาพยายามเก็บสายตาเนี่ยสายตาเก็บให้ดีแม่งแดกหมดใช่มันโดหมดเพราะว่าสัตว์อ่ะมันจะแอทแทคง่ายๆกับอะไรก็ตามที่มันเป็นปลายแหลมๆแล้วมันขยับเร็วๆมันตอนที่ไปจูงเสือเขาบอกว่าอะไรเป็นเส้นๆใช่ๆๆใช่เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเล่นใช่แล้วเสือมันนะมันบ้ามทีนะถ้ามันเล่นแกะซึ่งถ้ามันเล่นทีนึงอะขาก็ไปเหมือนกันเรียบร้อยเจงเป็นคนที่คุ้มที่สุดในทริปนี้แล้วเป็นไงบ้างบอกเลยเมื่อกี้ช็อตหน้าตัวคือเราก็กะว่าพวกนี้มันก็คงชินแหละแล้วมันกลับมาที่พักมันแล้วเราก็เข้าไปมันก็คงกลับเออไม่ใช่นี่มันไปยืนลุมทีนี้ออกไม่ได้อะต่างจากที่เล่นโดบิเจงไหมโอ้ต่างเยอะเลยอ่ะนั้นมันเดินชิวๆแล้วก็แบบให้อาหารผมก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้แกะมันพูดอย่างเงี้ยให้อาหารผมก็ได้นะครับเท่าที่เราอ่านความคิดมาแล้วถ้าเป็นแกะในโดบิเจงใช่ไหมเข้าไปเราต้องชวนคุยก่อนไปคุยกับแกต้องเดินมาแบบน่ารักจังเลยวันนี้มันจะทำท่าประมาณหิวไหมครับอย่างเงี้ยใช่มันเหมือนจะคุยแล้วแกก็จะมีหัวใจขึ้นเสร็จปุ๊บเราก็ต้องขัดขนแปรงขนกูต้องเอาแปรงออกมาจากตัวแล้วก็ถูมันก็จะมีหัวใจขึ้นอีกชอบจังเลยรู้สึกดีทีนี้พอมึงขนยาวปั๊บกูก็จะมีกรรไกรเริ่มยาวแล้วช่วยหน่อยใช่กูก็จะมาเรียกว่าสุนัตเลยเหรอสุนัตแกสุนัตแกแต่ของจริงเป็นไงของจริงของจริงก็ไม่เหมือนที่คิดอะของจริงก็หัวใจขึ้นไหมไม่มีหรอกมันเหมือนจะมีแต่แบบอาหารกูมาใช่ไหมมีอีโมจิโกรธตลอดอะแบบแล้วก็เกือบออกไม่ได้อีกแล้วตรงมุมอ่ะอุ๊ยตอนปีนนี่เหมือนเห็นภาพที่คุ้นชินอ่ะเป็นภาพทั้งที่ไม่เคยเห็นมึงปีนรั้วปีนอะไรนะแต่เห็นแล้วมันน่าจะอยากมาเลยมันใช่อ่ะเท่ากับที่คิดเลยเนี่ยเป็นตามที่คิดไว้ตำรวจมาเนี่ยอุ๊ยจะมาแล้วออกหลังบ้านดีกว่าถ้าพูดอย่างนั้นก็คงจริงอ่ะเพราะว่าเป็นจังหวะหนีตายแล้วอ่ะภาพนี่ลอยมาเลยคดีเด็ดต้องมีคนนั้นมายืนเงี้ยแม่ไปได้ทำไปทำไปได้เป็นแบบว่าใช่เพลินๆก่อนฮะหันหน้าทางนู้นก่อนนะแล้วเดี๋ยวหันมาแบบหันแบบยิ้มให้กล้องสวยๆนะใช่ค่ะเอานะไอ้นี้มาจากโมไหนพี่โมทาโร่ฮะตัวนี้ได้เหรอโมนี่เขาดังโมนี่เขาเด็กเยอะ5 4
3 2 action ค่อยๆดิค่อยๆค่อยๆหันหันแช่แล้วยิ้มเสน่ห์ยิ้มเสน่ห์ยิ้มเสน่ห์เอาใหม่นะฮะโอ๊ยร้อนตีนเอ้ยอย่าพูดคำหยาบสิครับกล้องพร้อมพร้อมครับผมพุ่งกลับพร้อมพร้อมครับครับ5 4 3 2 actionเอาหน้าเอาหน้ายิ้มครับไม่เอาหน้าผีเอาหน้ายิ้มหันมายิ้มเสน่ห์ไม่ใช่หรอเออยิ้มเสน่ห์ยิ้มเสน่ห์ครับลูกค้ามาแล้วครับลูกค้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับผมอันนี้แบบอะนั่งแบบเหรอครับผมตัวนี้เมนเทเลนที่หันที่ฉากที่ให้หันมาแล้วยิ้มเสน่ห์ให้กล้องอ๋ออันนี้ผลิตภัณฑ์โทษนะครับโทษนะครับโทษครับผมซื้ออะไรพวกคุณครับผมต้องซื้อแล้วครับมือขนาดนี้นะครับไปต่อไม่ได้แล้วโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ครับเชิญลูกค้าดูนะแคสติ้งก็ดูโอเคนะใครจะใครแคสกันเนี่ยโมไหนมีโมโมทาโร่เอาใหม่ให้ลูกค้ามาแล้วนะฮะอันนี้ต้องตั้งใจหน่อยซีนี้เราแป๊บเดียวผ่านได้ค่ะหันมาค่อยๆหันช้าๆยิ้มครับเงาใครมันไปบังหน้านางแบบครับเนี่ยอ๋อเงามึงครับเงามึงครับไอ้ลูกค้านะฮะช้าๆนะครับยิ้มเสน่ห์นะฮะหันช้าๆใช่มั้ยคะหันช้าๆครับพร้อมนะฮะ5 4 3ครับคุณบังกล้องขอโทษฮะขอโทษนะ5 4 3 2 actionมึงบ้าปะเนี่ยก็บอกช้าๆนิตยสารวัยรุ่นนิตยสารเออสวยๆสิสวยๆสิหันมาเนี่ยกับแม่น่าเอาละครั้งนี้ผ่านแน่นอนผ่านไปตรงอื่นใช่ครับไว้ถ่ายทีหลังอ่ะ5 4 3 2 action หูเป็นไรหูเป็นไรขาเป็นอะไรขาขาซอยเก็บรูปรายละเอียดเอาผ่านนะผ่านผ่านผ่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เที่ยวทั่วทิศทางทุกที่ทั้งไทยประจำจังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชรครับผมนี่อยู่ที่กำแพงเพชรแล้วใช่เราจะมาส่องหากำแพงตั้งแต่ที่เล็งกำแพงมายังไม่เจอเพชรสักอันเลยยังไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอเขาว่ามีกำแพงนึงมีเพชรชวาลอฟสกี้อยู่นะเฮ้ยรู้ได้ไงตอนนั้นเอาแล้วไปเตรียมมาเราไม่เตรียมมามันเป็นยังไงเพื่อนตอนนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์กับประเทศรัสเซียเขาเลยชวาลอฟสกี้มาคือจะบอกว่าประเทศรัสเซียมีความสัมพันธ์กับประเทศกำแพงเพชรไม่กับประเทศไทยอย่าจี้ดินะนะอย่าจี้นี่จะช่วยนี่จะช่วยนาจี้อ่ะนาจี้เพื่อนไม่เตรียมมาเลยโอ้โหเต็งเลยกูจบเลยเนี่ยกันสงสัยไหมว่ากำแพงเพชรเนี่ยทำไมถึงชื่อกำแพงเพชรสงสัยครับเออสงสัยจริงสงสัยจริงไม่เคยรู้มาเขาว่ากันว่าสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยเคยกล่าวไว้ว่าเมืองเนี้ยเป็นเมืองโบราณมีมาตั้งแต่สมัยแบบสุโขทัยธราวดีอย่างเงี้ยแต่กำแพงหรือซากอะไรของอะไรทำของเมืองเนี้ยกำแพงอยู่สวยดีและสง่างามคือแบบทางโบราณวัตถุแข็งแกร่งดุจดั่งเพชรใช่ก็เลยเป็นที่ชื่อมาว่ากันว่าตำรา history ของประเทศเราเนี่ยมันมีการสู้รบเยอะแยะมากมายเมืองต่างๆแต่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นนครนึงซึ่งก็มีกำแพงสมัยก่อนเวลาเขาสร้างเมืองเขาจะต้องล้อมกำแพงอยู่แล้วมันมีกำแพงใช่แต่กำแพงที่เนี่ยมันยังอยู่ในสภาพดีเขาก็เลยตั้งชื่อเมืองเจ็ดร้อยกว่าปีแล้วกำแพงเพชรก็เลยแบบเป็นที่มาของชื่อกำแพงเพชรถ้าเกิดว่านึกไม่ออกว่าของขึ้นชื่อกำแพงเพชรคืออะไรให้นึกถึงชากังราวคำนี้น่าจะคุ้นกันแต่ก่อนคือเมืองชากังราวนะใช้หลักการเดียวกันกับโคราชได้ไหมว่าจริงๆแล้วเฮ้ยเขาไม่ได้ชื่อโคราชแต่ว่าเราทุกคนเรียกมันว่าโคราชใช่เขาชื่ออย่างนั้นได้ไหมนครราชสีมาไม่ใช่โคราชมึงไม่รู้เหรอเนี่ยมึงไม่เอาไอ้ไม่รู้กำแพงเพชรซะเยอะเลยมันไม่ต้องอ่านไอ้เกลือไอ้เงี้ยเรียกว่าไอ้เกลือไอ้เกลือชากังราวชากังราวก็คือทำไมชากังราวดังที่นี่อ่ะเป็นเมืองเป็นชื่อเมืองที่นี่ชื่อเมืองเลยใช่ชื่อเมืองชากังราวเลยใช่แล้วจริงๆอ่ะคนส่วนใหญ่อ่ะจะรู้จักแค่เฉากล้วยใช่ไหมจริงๆแล้วชากังราวเนี่ยคือเมืองขึ้นชื่อเรื่องของกินจะมีของกินเยอะแยะมากมายที่ต่อด้วยนามสกุลชากังราวเว้ยบะหมี่ชากังราวผัดไทยชากังลาวเฉาก๋วยเตี๋ยวชากังลาวเฉาก๋วยชากังลาวรองเท้าชากังลาวมีปะเนี่ยไม่มีตีกูนี่ไงโอ้ยไอ้ของกินหมดของกินอยู่เราลดระดับนะลดละลดระดับนะพูดไปเรื่อยไอ้คนรู้จักมึงไม่ได้เป็นได้เกิดแล้วนะลดเลยมึงคนรู้จักมาแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่บ่อน้ำพุร้อนพระร่วงบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงใครมีพระนี่เก็บดีๆนะทำไมเดี๋ยวมันหล่นเดี๋ยวมึงจะเลอะกูจะไม่มีเพื่อนเลย
ับผมพูดร้อนพระร่วงเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ให้พักผ่อนหย่อนใจปิกนิกได้ใช่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 ปิกนิกได้คือมันจะมีเหมือนแบบว่าเป็นล็อกเป็นแบบเอาขาหย่อนได้เป็นที่ชิลเอาก็จะแบบว่าไม่ลึกใช่หรือว่าใครที่อยากจะแช่แบบจริงจังขึ้นมาสักนิดนึงเนี่ยเขาก็จะมีเป็นบ่อใหญ่ใครที่ไม่สะดวกบ่อรวมก็มีบ่อส่วนตัวบ่อส่วนตัวนี่ไม่รู้ว่าแบบมาหลายคนแล้วแช่รวมกันหรืออะไรอย่างงี้ไม่น้ำมันจะวิ่งมาเว้ยเราเอาตัวไปขวางขากับหัวห้ามโดนนะอ๋อเฮ้ยเลิกคบกูเลยบ่อเฉพาะส่วนตัวเวลาแช่ต้องแช่ไงไม่งั้นมันลงท่าไงไม่งั้นมึงจะไม่มีเพื่อนแล้วเพราะมึงเอาสักอันนะเอาใจไปด้วยกันนะถ้าใครอยากแช่จริงๆแต่ว่าเฮ้ยเป็นคนไม่ชอบน้ำร้อนเราก็มีบ่อพิเศษให้ไอ้บ่ออะไรครับนี่เลยครับบ่อบัวอ้าวโอเคมากูเลยนี่มากูเลยไหนลองเขาเป็นพวกกันแล้วคนนี้เป็นเพื่อนกันเกลือกันมึงยังเป็นแค่คนรู้จักพวกกูมึงต้องมีการอธิบายที่มันแป๊กอะกูยกตัวอย่างไอ้จ๋อบอกบ่อส่วนตัวคือหัวกับขาแช่ไม่ได้นะเฉพาะส่วนตัวหรือบ่อน้ำพุร้อนพาร่วงนี่ใครเอาผ้ามาเก็บก่อนเลยนะอ้าวเนี่ยมึงคิดออกเลยเนี่ยไม่ได้เกลือกูใช้ไปแล้วหรือว่ามาถูกทางเอาใหม่เลยเพื่อนเอาใหม่เลยช่วยไปเลยอยากรู้จักมันใช่โอ้ยเข้าไวเข้าเร็วกันอีกแล้วแล้วกำลังเขียนงานอยู่เลยข้ามไปเลยดีกว่าตรงเนี้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่งั้นจะไม่ได้เป็นเกลือกันเสียเวลาอะไรเนี่ยที่นี่เนี่ยปกติแล้วเวลาเพื่อนเขามาเจอกันเขาไม่นั่งกินเหล้านะเขากินชาทำไมชากลางเหล้าเนี่ยเขาไม่เบรกโดนเขาไม่เบรกเราไม่ได้เบรกด้วยแต่ขอต้องดื่มชากังเราทำไมไม่เนี่ยเฮฮากันสี่คนนั่นแหละไม่ได้หัวกำลังเครียดงานอยู่ไงดูทรงแล้วไม่น่าใช่เพื่อนพอมันแบบเหมือนเราข้ามเส้นไปเส้นนึงมันจะมาเรื่อยมันเริ่มมันแล้วอ่ะนี่คือยุคโนแคร์แล้วเลยเดี๋ยวรอกูก่อนเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวผมเจอช่องกูใส่เละเทะเลยให้เละเลยตอนรับสุกแก๊งเลยฟักดอทเพราะตอนนี้แชทแม่งมีแต่ดอทรู้เป็นแชทเท้าก่อนครับไปตลกแดกแชทเท้าไปจะว่าไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอยู่ใกล้เมืองเนี่ยมันโอเคมากเลยนะสำหรับการมานั่งสนทนาเสวนากันนะเออสบายให้ร้อนแล้วให้กูเดาเพราะว่ากูติดแค่อ่างน้ำร้อนกูจะค่อนข้างแม่นที่ไหนแล้วถ้าธารวดีอยู่นู่นเลยนะอยู่ตรงนี้เลยนะอะไรนะหันมาคุยกันก่อนเพื่อนองศาเนี่ยประมาณตั้ง38ก็โอเคนะใช่มันอ่านน้ำอุ่นแล้วแช่ไปเรื่อยๆก็จะนิ่งแล้วเขาบอกกินได้นะกินได้ก็เชี่ยแล้วเอาจริงบ่อหลังอ่านใต้เลยน้ำแรกถึงได้ถ้าจะออกจากก๊อกแบบในที่เขาตักใส่ถังกันแหละไปกินน้ำแรกไปลองชิมน้ำแร่ดูวะน้ำแร่ไปลองชิมน้ำแร่ดูก่อนนะครับไปทางนี้เหรอเฮ้ยเดินไปเลยนี่คือเกลือผมนี่แล้วมาแล้วเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรน้ำแร่นี่เป็นสไลด์หรือว่าเป็นลูกเต๋าครับแร่ไงแร่มันก็ต้องตกไงอ๋อใช่ไงฮะก็แบบน้ำแร่เนื้อหมูไงมึงก็ไปชงไงมึงเห็นอะไรดีผมได้ยังเนี่ยใช่แนวนี้ป่ะใช่แนวนี้นะตอนนี้มันเหมือนแบบเริ่มสนิทกันรู้จักแล้วเรียกจากตอนนี้เริ่มเรียกกับเรากับนายแล้วแต่ยังไม่ถึงกูมึงได้เดี๋ยวคุณเล่นกันต่อไปผมได้อีกหลายรอบเลยเดี๋ยวขอเวลาเฮ้ยเราว่าไปกินน้ำแร่นะได้เลยครับเออนายกินน้ำแร่เราอย่างไปเชิญเลยครับเพื่อนเชิญตรงนี้นะครับจะได้เข้าเฟรมง่ายๆเออร้อนตรงนี้ร้อนอันนี้คือแบบอันนี้อันตรายแล้วใช่อันนี้อันตรายแล้วแต่ว่าเอาปากไปใส่ก็พองกันเองผมว่าน่าจะสัก50ใช่70เลยนี่ได้70บาทครับไอ้ที่เพื่อนเพื่อนเราดิเพื่อนเราจะไม่ค่อยอยากสนิทมากเพราะมันดันตลกแล้วค่าของคารวะท่านโอ้นี่พอดีเลยน้ำลูกกินเหมือนไข่ต้มเลยมันเป็นกลิ่นนี่กินแล้วกินแล้วกินแล้วนะกูจะพูดสารละเนี่ยไม่ได้นะโอ้ตายเลยไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าเขาต้มไข่อยู่ต้นน้ำแล้วมันไหลมากินในทางท่อมาไอ้สัตว์ไม่เชื่อลองชิมใหม่ดิโอ้ตรงนี้ไม่เอาดิตรงนี้ไม่เอาเออไม่เอาตรงนี้ไม่ได้กินไข่กินตีนอ่ะเดี๋ยวเอาเนี้ยเอาใหม่โอ้โหแล้วมันก็มีอยู่อันเดียวแล้วนี่จะตักก็ชิมเพิ่มแล้วกันเองแหละเล่นอะไรไม่ล้างก่อนล้างตรงนี้ดิร้อนเราโกงเอามาใช้กูก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรทำความสะอาดให้ได้แก้วมาแล้วแก้วมาแล้วเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่ามึงแดกฟ้าของมึงไปเลยนิดเดียวพอโอ้โหแค่จับแก้วยังร้อนเลยนายเชียร์ซะชนแก้วชนแก้วเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ดิเพื่อนใหม่ข้างบ้านอร่อยอร่อย
อ๋อใช่เลยอ่ะไอ้ที่เทสต์ดันไตอ่ะคือเนื้อมันดันตากอ่ะอ๋อมันเหมือนเวลามึงกินมาม่าร้อนๆมากๆแล้วเข้าไปตรงลิ้นอ่ะก็คือรู้เรื่องแหละโอ้อุ่นอุ่นไม่ดีนะเฮ้ยแต่ที่พี่แปะพูดเมื่อกี้คือถูกต้องเลยนะอะไรถ้าสังเกตดูว่าถ้าเกิดว่าเราไปบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติอ่ะส่วนใหญ่แล้วจะมีกลิ่นไข่ต้มอ่าใช่ถามได้ปะเออใช่คือมันกลิ่นเป็นกลิ่นแร่ธาตุข้างในนะมันเป็นกลิ่นไข่ต้มจริงๆว่ะใช่ถือว่าเรารีเซ็ตข้างในละแล้วเดี๋ยวเราจะไปแช่รวมต้องเปลี่ยนหม้อรวมละมารวมมารวมไม่มีพี่สาวๆอ่ะมีแต่เขาไม่ลงหน้าตาไหมไปถึงสาวๆไอ้พวกมึงไงเอาอย่างนี้ก็ได้ฮาดิมันก็หลุดจากแก๊งไงอย่าเรียกตัวเองว่าฮาเลยถ้าเล่นได้แค่นี้อย่าเพิ่งเรียกตัวเองว่าฮาเลยอย่าคะนองเกินไปมึงอ่ะมึงคะนองเกินไปแล้วมันเป็นข้าวล็อกอ่ะเราจะกินให้หมดเออเอาลองแบ่งดูกูกินแล้วอ้าวแล้วเอามันคืนทำไมจะให้คืนอ๋อให้คืนให้เททิ้งแล้วคืนคืนแก้วมาไอ้สัตว์พยายามมากแล้วบอกเขาฮาโถตายแล้วแช่น้ำร้อนเนี่ยรู้สำหรับกูมันประหลาดมากไงเพราะคนเราแม่งแช่น้ำร้อนพอปิดตอนปกติไอ้เคสที่แล้วที่เราไปแช่น้ำร้อนคือเป็นตอนท้ายแล้วไงแต่ว่าวันนี้มันก็หมดแล้วบอกว่าใช่เพราะวันนี้วันแรกครับแล้วเรามาแบบเราเดินทางอย่างเดียวก็ไปค่อนวันแล้วใช่เดินทางมันก็ไกลอยู่ครับแต่เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินอย่างที่เราบอกเมื่อกี้เลยว่าจังหวัดนี้มันเป็นจังหวัดของกินในระดับนึงเลยเมื่อกี้ไปโพสในไอจีแล้วคนมาโพสกันเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีแบบว่าที่แบบเป็นชื่อเต็งๆเนี่ยประมาณ 2-3,000 ที่ขึ้นลิสต์มาจะดูไข่ใช่ไหมเพื่อนโอ้โหนี่เห็นเล็กๆเลยแง่ไปกินจุดต่างยำเลยเนี่ยกินตายไม่ได้อยากดูเจอปีสก๊อตด้วยมันสันไล่เลยอ่ะเฮ้ยแข่งเดินในน้ำกับกูวะกูเป็นแชมป์เดินในน้ำด้วยมาดิวะกูไม่เชื่อหรอกว่ามึงจะเป็นแชมป์มึงเนี่ยแหลกมากแล้วเก่งมีสกิลวิทย์หรอเก่งเท่จริงด้วยไงแพ้ไหมล่ะแพ้ไหมอ่ะแพ้อดกินข้าวเย็นดีกว่าโอ้โหเฮียไม่ยอมร้ายอ่ะเออมึงให้มันสุขภาพดีหน่อยเดี๋ยวเราจะไปกินผัดไทยใช่ไหมอะไรจบนี้เราจะไปสุขภาพผัดไทยถ้าแพ้เนี่ยเดี๋ยวมีของกินให้กินก่อนเลยกินก่อนไปถึงผัดไทยอีกเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มด้วยน้ำแร่อ๋อที่น้องส่งมาต้มด้วยน้ำแร่กินไข่นี่แหละโอเคได้ใช่ไหมสองคนสองคนนะมาเฮ้ยแล้วไข่ถึงไหนอะพี่ต้องขอบมันยังไงต้องไปแล้วกลับอะเออไปแล้วไปกลับเรือไปกลับโอเคเฮ้ยงั้นเราไปเริ่มแข่งอีกแล้วกันเริ่มรอยอีกนะอีกเป็นเส้นชัยแปดถอยหน้าแปดเที่ยวที่เนี่ยเมนอะอยู่ตรงนั้นคือมาชิลเอาท์กับเพื่อนชิลเอาท์นั่งหย่อนขาอะไรปิกนิกนั่งคุยกันหรือแบบเฮ้ยให้ลูกไปนั่งเล่นน้ำป๋องแปนนิดๆหน่อยๆสบายๆแต่ว่าถ้าเกิดใน family เดียวกันเนี่ยอยากจะมีความจริงจังขึ้นมานิดนึงแค่บ่อใหญ่หรือบ่อ private ก็ได้เพราะว่าที่อาบน้ำเขาก็มีส้วมเขาก็มีไปให้เขากินมาบะหมี่กึ่งอะบะหมี่กึ่งก่อนเดี๋ยวให้เขากินเต็มไปบะหมี่กึ่งเลยอ่ะพวกนี้ไปอาบน้ำเย็นก็สนาวเลยอ่ะลงเลยชิลไหมลงแล้วชิลไหมเป็นไงมันต้องเหมือนได้14อีกครั้งเนี่ยนี่ครับบทลงโทษของเราคืออันนี้มีน้องที่เขาส่งมาให้จากจีนใช่แล้วเราก็เอ้ย
ไม่มีเวลาว่างถ่ายสักทีก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมาบ่อน้ำพุร้อนก็ลองดูแล้วกันมันมีรถอะไรบ้างอ่ะดูไม่ออกเลยอ่ะแต่จากที่เราเดามันเป็นยังไงนะอันนี้คุณส่งมาจริงๆก่อนไอ้ตาสื่อไม่เจ๋อไม่จีไม่จีก็ได้กันเลยเฮ้ยตาสู้ตาสู้เป็นเพื่อนละเป็นเพื่อนละของกูหายเลยเอามาอันหม้อไหนเป็นสีไหนเนี่ยสีแดงอันนี้สีแดงอ่ะสีเขียวพกป้ายมาด้วยใครต้องกินนะใครที่เป็นคนเพลินยังไงโอ้ไก่โอมแล้วไหนน้ำร้อนน้ำร้อนไม่ต้องนี่ไงเพื่อนบะหมี่กึ่งสมัยใหม่เขาไม่ใช้น้ำร้อนพูดเป็นเล่นเป็นเล่นกูทำหน้าเดียวกับมึงเลยตอนนี้จะเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวกูท้องอืดอีกใช่ใช่ใช่ถ่ายเลยถ่ายไปเลยมึงดูก่อนเดี๋ยวมึงดูก่อนแปะเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรยังงี้บูดไปเนี่ยไม่มันซีลแบบนี้มาแบบนี้มากินได้เฮ้ยกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่แตกเนี่ยฟิตจ็อตเลือกตำน้ำไหลกระดาษทิชชู่นะครับเฮ้ยเอาน้ำพริกไปยัดจมูกทำไมน่ะไม่ใช่เอาน้ำพริกหมาล่าโอ้หมาล่าเรียกหมาล่าเป็นน้ำพริกมันนอกมากเลยที่น้ำพริกอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในซองอันนี้แน่นอนละช้อนช้อนช้อนมาชนใครก็รู้อันนี้ตะเกียบตะเกียบแน่ละมาจิ้มฟันไงมาจิ้มฟันให้หนึ่งอันด้วยเวลากินเสร็จอันนี้หลายคนจะงงแต่ที่ผมเดาว่ามันน่าจะเป็นไอ้วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เขาเสียตรงนี้ให้อ๋อช็อปเปอร์ใช่ป่ะวะเอาไปก่อนเอาไปดูดน้ำซุปจริงเหรอหรือไม่ก็เป็นตะเกียบแบบนั้นตะเกียบแบบนี้ต่อป่ะไอ้อันเนี้ยแปะดูใหม่อันเนี้ยตะเกียบอันเนี้ยครึ่งซ่อมโอ้โหอันเป็นซ่อมเฮียมึงต้องซื้อ6กล่องได้2ซ่อมเลยสัตว์อันเนี้ยตะเกียบไหนตะเกียบเพื่อนกันเนี่ยเราเพื่อนกันเดี๋ยวนี้เอายิงเทปเนี้ยมึงเล่นเหี้ยอะไรก็ได้เนี่ยแล้วว่าทางนี้ละจะฮากันหมดอ่ะเอาใส่ไปทั้งหมดเลยใช่เหรอไม่ได้ต้มชาไม่มันเพิ่มใส่น้ำในนี้แล้วก็ใส่อันนี้เพื่อให้ความร้อนขึ้นข้างบนพี่แล้วมันก็จะสุกแล้วนี่เราใช้น้ำแร่จากที่นี่เลยฮะใช่ไอตรงบ่อที่ล้างตีนตรงนั้นใช่ไหมอร่อยใช่บ่อที่ไปตักมาไม่ได้ตักจากก๊อกนะเอามาจากที่ล้างตีนเลยเหรอแค่น้ำกับไอถุงเนี่ยเลยไอถุงแค่นี้เหรอวิชาเคมีวิชาเคมีแค่นี้เหรอแล้วก็ปิดฝาจ้ะใช่เดี๋ยวมันจะเดือดนี่ฝาเนี่ยรอเดี๋ยวมันจะเดือดแล้วก็ไปพูดไปสักเพื่อนเราจะซื้อไม่อยากคบแม่งเลย15นาทีเลยเหรอใช่ค่ะเขาบอกเดี๋ยวควันมันจะเริ่มขึ้นเอาไปเร็วๆเลย15นาทีคนไหนคนก่อนควันหลอกพวกวะเยี่ยมไม่หลอกพี่เก่งลองไปจับกูดูท่าจับเห็ดนะไอ้เหี้ยอะไรมาทำเป็นหลอกโอ้โหแต่จะดูดเนื้อแล้วมั้งเหนียวแน่ๆเดี๋ยวกูดูท่าไปแล้วไม่มีใครกินเอาไปก๋วยเตี๋ยวแล้วไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันที่โอมกินไปปุ๊บนั่งดุดเนื้อเคี้ยวไม่ได้มันเหนียวแล้วคายทิ้งอ่ะเอาแค่รสชาติอ่ะเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแบบอร่อยแล้วคายคือดูดนี่ไม่ใช่แบบว่าจุดดูดอ่ะคือแม่งเหนียวจัดเข้าปากแล้วเคี้ยวไงก็ไม่ขาดก็ดูดเอาเป็นไรเป็นไรเป็นไรชิมอ่ะเดี๋ยวกูลองชิมเลยแล้วกันนะน้ำแร่ด้วยนะมีจะมีกลิ่นไข่ไหมอย่างนี้แต่ว่าจะควบสองนะเหมือนใส่ไข่ใช่ใช่ใช่เข้มข้นไงเข้มข้นจืดจังเอาเยอะเสียเซลเสียเซลเลยอาหารจีนโอ้หน้าตากินหน้าตาอย่างเกลียดเลยนั่นแต่น้ำมันนั่นน่ะเออหรือมันโดนน้ำมันเยอะไม่จืดวะเออเลยเฮ้ยมันก็ได้อยู่แต่มันจัดเลยใช่คืออาหารจีนเขาจะกินกลิ่นกันเพื่อนเดี๋ยวลองตัววุ้นเส้นประเทศจีนเนี่ยเขาเด่นเรื่องพวกเส้นฮัจุ๊บอร่อยแข็งกรุบ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 โดยรวมเป็นไงจืดรีวิวเลยหรือว่าเราทิ้งเครื่องปรุงไว้ป่ะไม่เราใส่หมดแล้วใช่เราแค่ไม่ได้แกะหรือไอถุงข้างล่างอ่ะจริงคือเครื่องปรุงคือรสชาติมึงว่าเจงกินได้ไหมกูว่าน่าจะได้แต่มีบ่นนิดหน่อยแต่กูว่าไหวขึ้นมาเลยเจงชาเลนเอาละอ่ะเอาละฮะเอาน้ำเจงชาเลนครับเจงเกตกินได้อะไรเจงเกตโอ้โหโอ้โหโอ้โหร้อน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 โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกตกูโอ้โหเพชรไอ้เดียวอันนั้นเส้นหนีอ่ะถ้าอย่างนี้คือระดับ3ต้องบอกสำหรับคนที่ไม่รู้จักสตรีมเมอร์เจงใช่ครับเจงเป็นคนที่รักการกินเผ็ดมากใช่ครับโดยเฉพาะเผ็ดและผักคือเขาถูกกับผอพึ่งครับคนนี้ฮะถ้าเผ็ดกับผักนี่เขาสู้ตายเขาจะเห็นไม่ได้ถ้าเขาเห็นเขาจะต้องลองสักครั้งนึงจริงๆเนี่ยถ้าอยากให้มาตรฐานจริงๆที่แบบแทบทุกคนเนี่ย 99% ในประเทศไทยต้องแล้วเป็นอะไรเดี๋ยวจังหวะมันตลกเหรอคือจับแล้วมันไม่ตลกแล้วแหละเออมันร้อนแค่เนี้ยมันอย่างนั้นเหรอเพื่อนกลับมาเก่าๆกลับมาที่แบบอันนี้อยากให้แบบรสชาติที่ผมว่า 99% ในประเทศไทยต้องรู้จักก็คือมาม่ารสต้มยำกุ้งถ้าเผ็ดจากตรงนั้นซองสีเงินอะมาม่านั้นอะเผ็ดกว่าใช่มันเผ็ดคนละแบบเอางี้อันนี้มันเผ็ดพริกน้ำมันอะเพราะว่าจีนเขาจะเป็นแบบรสชาติน้ำมันพริกใช่ใช่ใช่มันจะเผ็ดน้ำมันพริกแบบเผ็ดเครื่องเทศนิดนึงแล้วก็ใส่มีทวงมีถั่วถูกต้องถูกต้องแปลว่ากูเดารีแอคไอ้เจงถูกนี่คือเลเวล3ซึ่งปกติไอ้เจงมันจะอยู่ได้ประมาณเลเวล1ครึ่งเจงเกตเลเวล3ใช่ใช่คือเอาไปเทียบกับคนธรรมดาคือกินได้สบายก็3เต็ม10อ่ะอีเหี้ยฉะนั้นก็ขอรีวิวกันแบบตรงไปตรงมาเลยแล้วกันอันนี้ได้ข่าวมาว่า
กระบอกนึงเนี่ยมันประมาณสัก 2-300 ใช่ไหมถ้าเกิดว่า 2-300 ดีข้อดีของมันเนี่ยคือเฮ้ยแม่งร้อนโดยที่มีอินโนเวชั่นช่วยมันไม่ต้องใช้น้ำร้อนในภาวะที่กาต้มน้ำบ้านเราเสียเราสามารถกินของร้อนได้และเครื่องก็เยอะผักเผือกเยอะเนื้อนี่เห็นเนื้อเลยออปชั่นดีข้างในใช่รสชาติก็ถูกต้องกลิ่นดีทุกอย่างเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรายอมเสีย 2-300 เนี่ยเราก็บางทีก็คิดนะซื้อ2กระปุกนี่นะซื้อหม้อกาต้มน้ำใหม่ดีกว่ามันเหมาะกับไอ้นี่ว่ามันเหมาะกับประเทศเมืองหนาวเลยใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันมันหาของร้อนยากๆอย่างเงี้ยถูกต้องถูกต้องอันนี้เหนือจริงเนี่ยเห็ดหูหนูของมึงมันผักไอ้บ้ากูนึกว่าเนื้ออันนี้แม่งแบบไอ้เหี้ยลองดีกว่าไม่บอกดีกว่าน้ำครับโอ้สว่างจริงเผ็ดร้อนกว่านู้นแต่ว่ามันก็เป็นเผ็ดแบบเดียวกันเผ็ดน้ำมันพริกแต่ว่าเผ็ดร้อนกว่าแต่ว่ามีกลิ่นเนื้อแบบสะใจมากอ๋อพอกินเนื้อจริงครับเจ๊งเก๋ครับมาเลยฮะอะไรรบกวนรบกวนนิดนึงครับเนื้อเนื้อเออไหนอ่ะในเนี้ยในเนี้ยตามไว้ชิ้นเนื้อเลยอ่ะดีกว่าให้เราต้องตามหาเนื้อเหรอเนื้อไหนอ่ะเนื้อสัตว์มีเนื้อสัตว์เหรอมีนี่ไงนี่เอาพาวะล่ะเล่นหูหนูซ้ำสองเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยโอ้โหเนี่ยทางเขาเนี่ยนี่เปื่อยๆก็ได้อ่ะโอ้ยผมชอบเลยนี่นี่โอ้ยมันเปื่อยจริงว่ะมันร่อนมันร่อนไม่เผ็ดอันนี้โอ้โหแล้วน้ำมาลื่นไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดเบามือสั่นมือสั่นเอามือไปอยู่เอามือไปอยู่ตรงนั้นทำไมแล้วไอ้นี่ตรงนี้เฮ้ยเนื้อดีเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยเดือดแพ้ขออนุญาตกินเนื้อสวบโอ้ยเพื่อนเนื้อดิ่มกันเนี่ยใช่ไหมเผ็ดกว่ามันขึ้นกว่ามันขึ้นจมูกอ่ะใช่ทูนก่อนทูนเสียงเมื่อกี้เสียงหายยังไงก็ขอขอบคุณครับไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามขอขอบคุณน้องที่ส่งมาให้ด้วยนะครับขอบคุณมากให้แล้วนะจ๊ะขอบคุณมากมากอย่างน้อยเราก็ได้เฮ้ยประสบการณ์แล้วรสชาติเหมือนที่นู่นจริงป่ะงั้นเราไปกินของเราจริงๆดีกว่าผัดไทยไอ้เหี้ยมาร้านผัดไทยก็ต้องเนื้อผัดซีอิ๊วใช่มั้ยกลัวผัดซีอิ๊วกลัวผัดไทยยกมือผัดไทยครับตัวเนี้ยของผัดไทยยกมือผัดไทยครับพี่เซนตอนนี้นะครับเราอยู่ร้านผัดไทยชื่อสุภาพผัดไทยนะครับเราจะพูดจาให้สุภาพไพเราะกันผัดไทยพิเศษ5ครับอ๋อร้านนี้ต้องสุภาพใช่ไหมครับใช่ครับได้เลยครับครับถ้าเรื่องคำสุภาพนี่ผมถนัดนะครับสุภาพไม่ต้องมีสะกดครับชอบครับชอบครับไม่ต้องกระดกลิ้นครับไอสัตว์ครับใหญ่ฮะตอนที่คุณพูดว่าอะไรนะครับครับคุณสัตว์เดรัจฉานไม่ค่อยสนองหูสักเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ชื่อร้านสุภาพผัดไทยนครชุมนะครับชาวแชทแนะนำเยอะใช่ไหมใช่ใช่ดีเลยสุภาพผัดไทยครับครับวิวกันเยอะครับเหมือนขวนไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยถนัดนะครับโอ้ยผมบอกเลยผมพูดสุภาพนี่มันขัดอารมณ์ไม่เป็นตัวคุณใช่ไหมครับเป็นตัวเราครับโอ้ใช่ครับพอขืนใช้สุภาพเนี่ยไปไม่เป็นมันต้องเหมือนต้องนึกคำก่อนใช่ไหมแปลว่าในทั้งชีวิตวัยรุ่นเราเนี่ยเราหยาบคายประมาณ 80% เลยใช่เลยกลุ่มฝูงเพื่อนแล้วก็ 100% นะครับเพื่อนเชื่อไหมครับว่าบางกลุ่มบางคนเนี่ยไม่ใช้คำหยาบเลยนะครับเชื่อกรรมการว่าไงคำถามนี้จริง yes ยังไม่เห็นรู้เปล่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือรายการมึงรู้เปล่ามีเพื่อนจิ๋วหลายคนก็แบบไม่พูดคำหยาบอุทานไหมอุทานไม่มีอุทานก็แบบอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยวายใช่เรียบร้อยมากอกที่เป็นแตกอย่างเงี้ยเขาโตมายังไงอ่ะไม่เขาก็เหมือนเป็นความเชื่อเขาว่าไม่คือเขาอยากรู้ไงคือเราไม่ได้โตมาแบบเขาอยากรู้เขาโตมายังไงแบบเขาก็โตมาในกลุ่มนั้นเว้ยก็กลุ่มดีๆอ่ะใช่แล้วก็มาเจอกูอ้าวแล้วคำแรกเฮ้ยว่าไงอีลิงใช่แล้วจิ๋วกับจิ๋วก็ตกใจว่าทำไมเรียกเพื่อนผู้หญิงเราว่าอีตั้งแต่แรกมาดับใจเลยใช่แต่คือในนั้นมุมเราไม่ได้อะไรอ่ะเราเฉยเฉยใช่ทีเวลาเขาจะว่าใครเขาจะว่าอย่างแย่แย่มากเลยนี่ดีมากเลยเยอะกว่านะติดแบบคนนี้แย่เป็นคนชั่วแย่มากนี่แต่ไม่ดีพูดแบบเจ็บกว่าเราใช่มันเจ็บเพราะเราไม่ชินลองพูดแบบออโต้แฟนอู้มันแย่ไอ้นี่เขาจำไม่ร้องพ่อตัวเองเนี่ยหลังจากที่เราฝึกใช้ภาษาสุภาพกันมาสักพักหนึ่งสุภาพผัดไทยก็ได้เสิร์ฟผัดไทยให้เราเรียบร้อยแล้วน่ากินมากนี่ไงดีมันมีแคบหมูด้วยใช่มันมีแคบหมูด้วยอันนี้มันเป็นหมูแบบนี่เว้ยหมูรั้นหน้าเขาเรียกหมูนุ่มหมูนุ่มรั้นหน้าแล้วมีแคบหมูนี่ไม่เคยเห็นปกติกินแต่ผัดไทยกุ้งใช่เอาล่ะผ
มจะแต่ว่ายังไงมันก็ต้องปรุงนะมันคือติดไปแล้วว่านิดนึงแล้วกันโอ้ยไอ้เจงไม่ปรุงเป็นไงเลยปกติผมไม่กินผัดไทยอยู่แล้วอ่ะพี่อิทโครซับขอเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมเป็นไงรสดีเอารสดีอ่ะอ้าวใส่คุณรสอ่ะแย่มากคุณอีกคุณรีวิวได้แย่มากนั่นแหละเฮ้ยมันนวลมากเลยอ่ะขอชิมมันจะหอมเค็มๆหอมกระทะนิดนึงแล้วก็กินกับแคบหมูเข้ามากส่วนผัดซีอิ๊วเนี่ยจุดเด่นของมันน่ะคือไข่ที่เขายีลงไปมันเส้นมันจะนุ่มมันจะออกแนวเส้นนุ่มมันจะไม่ใช่แนวเส้นกรอบแบบฮ่องกงแล้วพอเจอไข่เข้าไปเคลือบเส้นเนี่ยมันกลายเป็นนุ่มเลยนุ่มเลยแล้วหมูก็คือเหมือนกันเป็นเหมือนหมูหมักของร้านหน้าเป็นเดลี่ได้เลยคือกินทุกวันได้สมมติว่ามีร้านอย่างนี้อยู่ข้างมาปิดนะโอ้โหกูว่าโอ้โหกลับข้าวเย็นอ่ะอ้วนแน่นอนความอร่อยกับราคามันแบบเกินกันมาก45-50ก็ยังกินนะปรากฏคนเดินมาบอกอ๋อราคาเปลี่ยนแล้วนะ160ไปเก่าสังเกตได้เลยเวลาอร่อยจริงเนี่ยไม่ค่อยพูดกันหรอกใช่ไม่อยากพูดด้วยชัดเจนเลยนี่เรียบร้อยหมดก่อนใครด้วยอร่อยแล้วแบบว่าทุกคนก็ตื่นกินผัดไทยรู้สึกว่าผักเยอะแต่บางร้านก็แบบว่าสัมผัสมันอะไรก็ไม่รู้อะทำไมจานไอ้แจงของผมก็ไม่ค่อยมีหัวเลยธรรมดาปะเขาก็ไม่มีสั่งธรรมดาคือเขาตัดถั่วใช่ครับแล้วก็ไม่หัวเพราะมันพิเศษไงมันก็เลยได้หัวด้วยไงโดยรวมแล้วถือว่ากี่ดาวครับกี่ช็อตเต็ม10ดาวอ่ะให้8 reasonable นั่นคือสุดยอดแห่งความ reasonable สมเหตุสมผลราคาคุ้มค่ารสชาติอร่อยมีเสน่ห์ในแบบของเขามีกิมมิคพิเศษในแบบของเขาเช่นผัดไทยกับหมูนุ่มมันเป็นเสน่ห์นะมันเป็นเสน่ห์มากๆเลยแล้วก็ตอบโจทย์อร่อยดีกินก่อนนะกินก่อนไปไปกินให้น้องน้องกินก่อนไอโต้เนี่ยคือจับกล้องไปนะแล้วก็จ้องมาในจานตรงนี้พอของมันมันก็ถ่ายแล้วก็แล้วเมื่อกี้เหมือนกล้องมันสั่นนิดนึงกูแอบจิ้มแคบหมูมันจริงๆกูก็แอบจิ้มหมูนุ่มไปนิดทำไมครับไหว้ครูไหว้ครูทำไมอ่ะไหว้ครูตลอดก่อนไหว้ครูไทยอ๋อเหรอมันก็มีครูบาอาจารย์อ๋อเหรอคิดว่าเพื่อนเราไหว้ครูไว้เหรอเออโอ้โหจิตใจมึงเนาะเมื่อเช้าก็ด่าครูรู้สึกเศร้าหมองเลยทำไมอ่ะโดนเสียงนาฬิกาปลุกแล้วไม่ตื่นแต่มีคนคอแล้วตื่นด่ากูเหมือนกูไปฆ่าพ่อมันจอร์ดมึงอ่ะมันแย่เหมือนที่เราคุยกันที่ผัดไทยเลยมึงกับมันเป็นคนแบบไหนวะแค่มึงนาฬิกาปลุกแล้วไม่ตื่นใช่แต่มีคนเคาะมึงตื่นใช่มึงเป็นคนแบบไหนวะที่แน่ๆนะไม่ใช่คนแบบมึงแล้วถ้าเป็นแบบกูเนี้ยคือแบบเคาะก็ไม่ตื่นปลุกไม่ตื่นต้องทำยังไงวะเป็นคนหลับลึกอ้าวมีเตื่องมีอะไรมีเกรงใจวะมันหลับลึกไงเรื่องมีระบุประเภทมันทบทวนไงมันไม่ตื่นไอ้สัตว์เอ้ยรู้งี้แอคดีกว่าตอนที่หมวยมาขอมาถามไอ้เจงโทรมาไอ้มึงตื่นยังเออง่ายง่ายมึงปลุกคนอื่นด้วยนะกูเหรอไอ้นั่นมันเป็นคนยังไงวะกูได้นะทำไมถึงเรื่องมึงวะทำไมต้องกูคนอื่นมันตื่นยังกูถามไอ้ทอยไม่อยู่แล้วนะครับไม่น่าจะมีใครอยู่แล้วล่ะไอ้บอกไอ้ทอยผมหลุยไอ้ทอยแล้วก็เดินไปแดกข้าวกูดักข้าวกูแล้วกูแล้วผมแล้วนะไงกูไงพี่หรือว่าผมแล้วมึงต้องบอกพี่พี่ลุยเออลุยตื่นไม่ไหมอ่ะไม่ไหมบ้านอ่ะเคยมีคนเอาเฉาก๊วยไปทำเป็นของคาวไหมครับมีค่ะเอาไปทำผัดกะเพราได้คือเราทดลองนะเอาไปทำแบบน้ำยำราดก็ลองทานมันก็แปลกได้ค่ะจริงๆมันก็เหมือนแบบว่าเหมือนเส้นเหมือนอะไรอย่างงี้มันจะเป็นก้อนมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะคะคือมันจะไม่เหลวเหมือนเฉาก๊วยทั่วไปของเรามันจะเหนียวหนึบนุ่มสโลแกนเราแล้วทีเนี้ยพอเราเอาไปทำผัดกะเพราอ่ะมันก็กินคล้ายๆไข่เยื่อม้านึกออกไหมคะลักษณะจะคล้ายๆกันพี่แขกเราเอาไปทำใส่น้ำยำอะค่ะมันก็กินลักษณะคล้ายๆไข่เยื่อม้าแต่มันเอาไปคลุกไม่ได้นะคะเอาไปคลุกแบบร้อนๆเลยมันจะเละนะคะถ้าจะให้เนื้อมันแข็งอะไรเงี้ยแล้วก็ผัดเหมือนน้ำผัดกะเพราราดใช่เหมือนไก่กรอบนะคะราดน้ำยำนะคะอันนี้คือแบบขดทงเหรอครับใช่ค่ะอันนี้เป็นเฉาก๊วยในน้ำเชื่อมอ๋อนี่คือแบบว่ามาพร้อมน้ำเชื่อมแล้วแท้เลยใช่ค่ะของแท้ต้องเป็นตาพิษเท่านั้นค่ะตาพิษมันมีขายแบบไม่ผสมในน้ำเชื่อมไหมครับถ้าไม่ผสมผสมในน้ำเชื่อมส่วนมากเราจะไม่ได้ส่งเพราะว่าโอกาสเสียมันมีเยอะเราไม่ได้เสียสารกระดูกนะคะลูกค้าจะมาซื้อหน้าโรงงานซื้อส่วนใหญ่ก็จะมีขายเป็นโลก็ใช้เป็นน้ำตาลขนมใช่ค่ะเราใช้น้ำตาลเป็นตัวขนมอาหาร
ผมเฉาก๊วยชงดื่มครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะแก้ความดันร้อนอุ้ยร้อนด้วยความดันข้ออักเสบตับอักเสบได้ลดน้ำตาลในเลือดได้นะคะปกติเนี่ยชาถ้าเราแช่ไว้นานทำให้ท้องเราปูดถูกไหมคะแต่ผงเฉาก๊วยเราเนี่ยยิ่งแช่ยิ่งได้ประสิทธิภาพน้ำยามันจะออกมาดำๆนั่นแหละค่ะทำให้ขับถ่ายดีด้วยค่ะอันนี้มันกลิ่นมันจะเฉพาะตัวนะเออดีเลยเออมันก็คือกลิ่นแบบว่ากลิ่นชาบวกเฉาก๊วยจริงๆอ่ะเออดีว่ะเป็นชาก๊วยกลิ่นมันคล้ายๆเก๊กฮวยจริงๆก็เก๊กฮวยผสมกับก๊วยไงอ้าวเหรอใช่มันคือชาเก๊กฮวยเฉาก๊วยใช่ทั้งว่าชาเก๊กฮวยเฉาก๊วยก็ชาเฉาก๊วยอย่างเดียวเลยไม่ได้ว่าผสมกันชากังรวยชาเก๊กฮวยชากังรวยชาเก๊กฮวยก็ไม่คุยกันแล้วหรือชาเวยกวยคุณแย่มากโอเคครับนี่คือข้างหน้าเปิดยังเป็นทางการเหมือนพวกมึงง่วงกันแหละนี่เปลี่ยนรายการนี้เอ้าคึกคักหน่อยเอ้าปกติเราจะเริ่มด้วยการโอ้ยออกขับรถไงมันจะตื่นตัวด้วยมันตื่นเต้นตื่นเต้นด้วยตัวมันนี่คือหน้าโรงงานเฉาก๊วยชางเราครับอย่างที่เรากินกันกันเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะไปดู process สายพานของมันว่าก่อนที่มันจะมาเป็นเฉาก๊วยชางเราเนี่ยเป็นยังไงเมื่อกี้พี่เขาบอกอะว่ามันมาจากต้นเฉาก๊วยจริงๆคุณนึกว่ามันทำมาจากถ่านตลอดเลยถ่านได้เหรอตอนเด็กๆอ่ะเหมือนมีใครหลอกกูไม่รู้บอกว่าชาโคเจลลี่เออมันคือชาโคมึงมันคือถ่านเว้ยแล้วผมถ่านมาทำให้มึงแดกกูเลยแบบเฮ้ยไม่แดกโอ้โหกูเลยเป็นอย่างนั้นไอพี่คนนั้นนั่นอย่าให้กูรู้จักเลยนะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงแต่ก่อนนั้นเนี่ยบอกพี่เขาเปลี่ยนป้ายได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวอะไรกันเรามาแล้วไงต้องมีแปะละครับซ่าแล้วเรามีแปะอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยพี่แปะแล้วไอ้บ้าคนละแปะบอกให้พี่ป้ายมันเริ่มสีจางแล้วแดดเลียเปลี่ยนไหมครับเดี๋ยวมึงลองไปคุยกับเขาเลยลองมือแปะดูดิแปะปุ๊บแล้วโลโก้รับภาพขึ้นเลยจริงเหรอจริงโอ้ยลองแล้วแป๊บมาแล้วอยู่แป๊บเดียวดิสีมันสดไปเอาสีลองนิดนึงปิดแล้วปิดแล้วลองแปะดูตอนนี้ซี่เท่าเขายังเท่าแล้วเท่าแล้วนะมาดูหน่อยดีกว่าเดี๋ยวพาไปเจอกับพี่ตัวจริงตัวจริงเขาดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมธุรกิจสุวรรณโรจน์นะครับชื่อเล่นชื่อกบนะครับที่นี่คือโรงงานเฉาก๊วยชางลาวครับของดีโอท็อปจังหวัดกำแพงเพชรครับผมผมอยากเห็นต้นเฉาก๊วยมากเลยเชิญตรงนี้เลยครับผมได้ยินมาทั้งชีวิตเลยคุณเคยเห็นต้นเฉาก๊วยไหมครับได้ยินมันได้ยินมาทั้งชีวิตเลยแล้วก็ยังไม่เคยเห็นซึ่งตัวนี้ก็ยังไม่ได้ดูไม่เคยเห็นเอาที่ได้เห็นละพี่เขาบอกว่ามีต้นให้ดูนะแต่ว่าของที่ใช้ที่เนี่ยไม่ได้เป็นของที่ปลูกที่นี่หรอเป็นนำเข้ามาอ๋อคือมีของที่พรีเมียมกว่าเพราะเขาบอกว่าเฉาก๊วยที่ดีต้องอยู่เหนือระดับน้ำทะเลแบบ500 เมตรอันนี้เหรอพี่นี่แหละต้นเฉาก๊วยสระแหน่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่พี่ผมมันจะเหมือนต้นสระแหน่นะครับแต่ว่าจะไม่มีกลิ่นถุนนะครับพอเราเด็ดใบมันบับบี้ๆเนี่ยจะเป็นยางเหนียวๆนะครับพูดตามตรงถ้าสลืมสลือมากูก็หยิบอันนี้ผัดกะเพราอ่ะพี่เคยลองไหมเคยลองแต่เอาเนื้อเฉาก๊วยที่กวนแล้วไปทำผัดกะเพราเฉาก๊วยครับแบบนี้ไม่เคยครับไม่เคยเอาใบไปผัดไม่เคยเพราะเดี๋ยวจะเหนียวเพราะมันไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรครับมันจะเป็นยางเป็นเกลเฉยๆแล้วทำไมต้องเป็นอินโดนีเซียพี่มันมีประเทศเวียดนามประเทศจีนแล้วประเทศอินโดครับของอินโดเนี่ยคุณภาพจะค่อนข้างดีนะครับใบจะใหญ่แล้วก็มันให้น้ำยางเยอะด้วยครับอ๋อแล้วเราปลูกเองได้ไหมประเทศไทยเรายังไม่มีปลูกนะครับเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศมันไม่เอื้อมเลยครับประเทศเราไม่มีภูเขาไฟไงเพื่อนอ๋อต้องปลูกข้างในป่องเหรอไม่ใช่ครับโอ้ยเขาจะปลูกตรงเดียวไม่เอาเลยเป็นดินภูเขาไฟครับอ๋อเหรอครับใช่ครับจะแร่ธาตุดีอ๋อเราก็เลยต้องนำเข้ามาแล้วเขาปลูกเขาเป็นลูกนำเข้าภูเขาไฟเข้ามาแทนเออใช่ถ้าเป็นเพื่อนผมโทรสั่งภูเขาไฟมาแล้วนะฮะโอนตีนเลยสัตว์ชีวิตคุณกับคนอยู่ทุกวันนี้ไงมานี่เลยมึงอ่ะมึงไม่นี่ไอ้หนวดมึงเป็นคนยังไงวะคุณแบบนี้แหละครับขอโทษครับอ่ะไปดูกันต่ออันนี้แค่บางส่วนครับโกดังจะอยู่ฝั่งนู้นนะถ้ายืนเรียงถ้าไอ้เจงยืนคนเดียวอ่ะไอ้เจงยืนคนเดียวได้ไหมได้ไหมเจงลองยืนดูดิชี้ๆๆ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 
ชาวกล้วยอันนี้ชาวกล้วยแต่กล้วยอบแห้งด้วยแห้งมาอันนี้คือตัวต้นอันนี้คือแบบว่าตอนที่มาจากต่างประเทศก็คือเขาแพ็คมาให้เราเป็นอย่างนี้นะครับใช่ครับจะแพ็คมาเป็นก้อนเลยครับตอนที่ผมไปดูและนำเข้ามาครั้งแรกตำรวจเรียกทุกด่านเลยครับครับอันนี้เรื่องจริงถ้าเกิดว่าเอาต้นชาวกล้วยเนี่ยไปต้มแบบดื่มแบบน้ำชานะครับบรรเทาอาการเบาหวานด้วยครับก็คืออันนี้ก็คือชงเหมือนชาได้เลยใส่น้ำร้อนใช่ครับเดี๋ยวเรามีให้ดูครับอย่างนี้นี่ได้
ได้น้ำเฉาก๊วยเยอะไหมครับกระสอบ5,500ครับ5,500ถุง500ชิ้นที่ต้องกินเหรอ500ถุง5,500 500แก้วใช่ครับ 5,500 ถุงอ๋อแต่นี่ก็มีให้ดูเปรียบเทียบกันระหว่างอินโดนีเซียกับประเทศจีนใช่ไหมคะนี่ดูความละเอียดดูความแน่นครับดูเลเยอร์ได้เลยนี่ของจีนก็จะเป็นกิ่งซะเยอะครับเป็นก้านซะเยอะก็ยังไม่ได้เป็นอัดเป็นก้อนมากจะมีเป็นแบบใบก้านใบอย่างนี้ครับค่ะก้านกับใบด้วยใช่ใช่แล้วก็ไม่ก็แค่ถามดูปกติก็คิดว่าเฉาก๊วยกินเป็นต้นเลยแล้วไม่หลอนด้วยไอ้บ้ารู้ดีเลยนะเจงเจงเอาเป็นนู่นก่อนอันนี้ก็คือต้นสายต้นสายใช่จ้ะไปลงหม้อต้มกันไปที่นู่นเขามีพิฆาตโดยเฉพาะเลยไม่มีครับเขามีคนไว้หนวดเยอะปลอดภัยครับตอนนี้ไร้กังวลโอ้โหเอาซะกูจางเลยดูไม่ค่อยยังไงต้องทางใหม่แล้วต้องทางใหม่แล้วพี่เขาก็งงอะรายการเที่ยงพี่ไม่ต้องแปลกใจครับพอดีเพื่อนผมมันมีผมทางนี้ผมมันอยู่นี่ฮะมันต้องให้มันรักคุ้มนิดนึงคนนึงก็ขอใจโลกตอนแรกอยู่ตรงนี้อันนี้คือการที่น่าจะเป็นหม้อล้างหม้อล้างก็ถูกด้วยหม้อล้างก็คือเฉาก๊วยที่เราเห็นเป็นก้อนเมื่อกี้ครับเขาก็ค่อยๆเอามาดึงมันออกมาเทลงไปในหม้อไม่จริงอ่ะมันไม่ได้ทำอะไรมันล้างเฉยๆให้มันสะอาดคือมีทั้งหมด4น้ำด้วยกันพอน้ำเสร็จแล้วคุณพ่อที่เราทำเที่ยวคือประมาณ2คนเลยครับเที่ยวนี่คือน้ำเฉยๆเลยอ่ะพี่หรือว่าคือจะมีน้ำใส่ด้วยครับแล้วมีต้นแล้วใส่หม้อแล้วก็น้ำใส่แค่มีแค่ต้นกับน้ำครับผมแล้วก็เที่ยวไปเรื่อยๆ2ชั่วโมงใช่ครับร้อนแค่ไหนอ่ะพี่เนี่ยประมาณ100-110ครับ100-110คือว่าต้องเดือดตลอดยังอยู่ก็ได้ไงถ้าอย่างนั้นเราต้องค่อยเติมน้ำไปเรื่อยๆไหมพี่ใช่ครับพอน้ำมันหมดก็ต้องเติมไปเรื่อยๆอ๋อรักษาระดับน้ำไว้ตอนแรกเคี่ยวลงไปใช่จนมันเหลือครึ่งปุ๊บใช่ได้ที่ครึ่งเติมทีผ่านตรงนี้4ทีตรงนี้2ชั่วโมงมันจะไปตรงไหนต่อพี่แล้วเราต้นที่เคี่ยวได้แล้วเนี่ยลงมาแยกกากแยกน้ำนี้ครับอันนี้คือไม่ใช้แล้วอันนี้คือไอ้กากแต่เราต้องไปอัดทีนึงอ๋อไปอัดอีกทีนึงอัดเพื่อให้มันเหลี่ยมครับคือแบบยังตกค้างยังได้อีกสักรอบนึงอย่างเงี้ยนะคือเราเอากากไว้อย่างเงี้ยครับแล้วเราก็อัดไม่ได้น้ำออกมาไม่ได้เป็นอย่างงี้มันเป็นแบบมัดอ่ะเออเป็นต้มเลยร้อนนะครับใครมาทราบครับออกจากหม้อนี้มาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เข้าเครื่องร้อนแล้วเอากากภาพดินเสร็จขึ้นมาก็ได้แล้วเป็นน้ำสีดำลงมาแล้วเพราะมันเสร็จแล้วแล้วก็ลงถาดแล้วก็ถาดก็บรรจุเข้าไปในห้องพักครับในห้องเรียนเสร็จมาแบบนี้นะผ่านได้ผ่านได้แล้วครับผ่านได้เหมือนอันนี้มันดีเลยนะสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วล่ะผ่านได้ครับเฮ้ยแต่กูชอบ after taste นะเราไม่เคยเจอ after taste นี้ในเวลาเรากินกับข้าวปกติใช่ใช่เพราะมันกลิ่นที่มันฟุ้งอยู่ข้างบนเราจะกินน้ำเชื่อมเยอะไงนี่กินแล้วหรือทำท่าเคี้ยวให้เข้ากับเพื่อนเฉยๆกินแล้วอ๋อกินแล้วดันรวบดันเฮ้ยรวบแปะมันสวยมากเลยนะมือใหม่ตัดก่อนดึงนี่ซองลงมาแล้วก็เฉาก๊วยก็จะมาจากท่อข้างบนเอามา
ซ้อมไว้ตรงนี้เครื่องจริงพร้อมแต่ไปดูทีมเวิร์กดีนะแล้วก็ตัดตูดติดฟิวเรียบร้อยใช่สามขั้นตอนในเรื่องเดียวนี่เลยนี่แท็กเสร็จครับที่เราคุ้นชินกันเลยอันนี้คือใส่น้ำเชื่อมเรียบร้อยแล้วใช่พร้อมกินเลยอันนี้คือพร้อมกินเดี๋ยวเข้าแพ็คใหญ่แล้วก็นำส่งละเรียบร้อยจนมันเสร็จสิ้นของกล้วยทางเราพี่เขาบอกว่าใช้น้ำนี้มาทำทั้งหมดเลยคือเราใช้น้ำนี้ขึ้นมากองเป็นน้ำอาโอก่อนเราจะใช้ในการกระบวนการล้างอะไรต่างๆแต่กองก่อนอยู่แล้วถ้าใช้น้ำประปานี่ก็มึงอ่ะเวลาเล่าอะไรอ่ะเล่าคีย์สำคัญไอ้บ้ามึงเล่าทุกอย่างเลยยกเว้นเครื่องกองไม่ได้ก็รอส่งให้พี่เขาไปมีเรื่องนึงผมสนใจถามว่าจากเฉาก๊วยอ่ะเสร็จแล้วเอาไปทำอะไรเออก็เอาไปทำเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยเพราะมันเป็นใบไม้ต้นเออเพราะมันก็เป็นพืชธรรมชาติคือต้นเฉาก๊วยเนี่ยพอเอาไปใส่พืชอะไรนะครับใบจะเข้มจะเขียวเข้มผมเคยเอาไปใส่ไร่มันของลูกน้องตรงไหนที่เราใส่เนี่ยแล้วมันยังอยู่อีกเหรอครับอะไรไร่ครับไร่ครับไร่ไปแล้วครับโอ้ปุ๋ยเหรอครับมันเป็นปุ๋ยชั้นเลิศอย่างนี้เราวนขายได้ไหมพี่ปกติก็เอามาใส่ถุงขายเหมือนกันครับอ๋อให้เกษตรกรครับผมเห็นในเจงเล็งไว้อยู่จะไปใส่พืชที่บ้านต้นเฉาก๊วยกากมันเนี่ยนะใช่เล็งไว้ใบจะเขียวพอได้ยินปุ๊บหูบึ้งเลยมันบอกนี่มันทำได้ขอบคุณมากครับแล้วตรงนี้หน้าโรงงานซื้อส่งได้ได้เลยครับเป็นราคาส่งได้เลยเป็นราคาขายส่งมาบ้านเราไปซื้อกลับบ้านเนี่ยนะครับว่าซื้อสีเท่าไหร่อ๋อถ้าเกิดซื้อจากโรงงานไม่มีครับอ๋อแต่เท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคนสั่งนี่ต้อง50ถุงมันจะซื้อแค่2-3ชิ้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นน่ะเขาแยกให้ไม่ได้เพื่อนยากจังเลยมาไกลอินเนี่ยมาถามดูไงเผื่อมีคนแบบผมเอาล่ะคิดได้เหรอเจอลูกค้ามึนๆไงมึงเนี่ยมึนสุดแล้วไปไปไหนสวัสดีครับอะไรครับไปไหนอยู่ดีสั่งให้ไปไปไหนครับพี่เล่าประวัติหน่อยประวัติเหรอก่อนหน้านั้นอยู่สถานีประสาทบิดกระจอดเด็กเล็ก1ใช่มั้ยมึงอ่ะไม่กูเด็กเล็ก2เด็กเล็ก2มันกระดุมสีอะไรมึงกระดุมสีเหลืองม่วงไม่ม่วงเด็กเล็ก2กระดุมสีม่วงเออมึงอ๋อเด็กเล็ก4กระดุมสีน้ำเงินพิเศษมั้ยครับพิเศษไม่ง้อ5อะไรอ่ะไม่ว่าทำไมต้องเปลี่ยนชื่อตลอดหรือเปล่าอะไรกันบอกให้ไปกระดุมคนละสีมึงจะต่อยกันอย่างเงี้ยหรอไม่เด็กๆก็ยึดครองบนพื้นที่รองเท้าบูทเหรออ๋อเหรอสนามเด็กเล่นเว้ยมันจะเป็นตรงกึ่งกลางเดี๋ยวไปเห็นภาพเอาภาพประกอบไปนี่ภาพประกอบอันนี้คือห้องที่เรียงมากลับด้านให้ก็ได้อ่ะนี่ตรงกลางมันจะเป็นพื้นที่สนามเด็กเล่นที่มีบ่อทรายตรงนี้อันนี้บ่อทรายเฮ้ยบ่อทรายระวังตรงนี้ต้องระวังเลยทำไมเดี๋ยวน้ำซึมน้ำซึมบ่อทรายตรงกลางมันจะมีรองเท้าบูทอันใหญ่ใหญ่มากภาพประกอบใช่มันเป็นเครื่องเล่นของเด็กที่เป็นรูปรองเท้าบูทใช่คือเด็กต้องพยายามช่วยกันเพื่อให้ตัวเองขึ้นไปอยู่ตรงหน้าเท้าอ่ะอ้าวเฮ้ยมึงแดกรองเท้าโอ้โหเดียวเด็กนิดเดียวรองเท้าบูทโรงเรียนปวดคือหมายถึงว่าทุกคนจะต้องช่วยกันเพื่อที่พาเพื่อนไปเป็นยอดแห่งสุสุรันตรงนั้นใช่แล้วทีนี้แบบมันเลยเกิดเค้าเจออ้าวเฮ้ยเล็กลงมาอีกแล้วจากไม่มีใครอยากแล้วนี่ไงเนี่ยมึงคือรองเท้าบูทเนี่ยคือรองเท้าบูทอ่ะมึงนึกรองเท้าตัวตลกอ่ะมันจะเป็นป้องลงมาอย่างนี้ใช่ไหมตรงหน้าเท้าตรงนี้มันจะเล็กแล้วมันจะบานออกรองเท้าไม่โดนทีนี้ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องขึ้นทางเตี้ยสุดมันใหญ่มากใหญ่ขนาดว่าตอนนั้นเราก็อนุบาลอ่ะคือการที่จะขึ้นไปอ่ะมันยากมากเพราะมันสูงมากเลยเว้ยแต่ตอนป.6 ก็คือเดินขึ้นได้แล้วนะไล่ไข่ไม่มาจิ๋วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบะหมี่ไม่เกี่ยวอย่าพึ่งดิเอาดิเอาแล้วไงต่อเออแล้วเล่าเรื่องนี้ทำไมวะกระดุมกระดุมคนละสีมันยังไงมันต้องแข่งกันยึดครองข้างบนใครที่อยู่ข้างบนเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยให้ข้างล่างขึ้นมาจริงไปถามแพรวาก็ได้นะแต่แพรวาเพื่อนเราตั้งแต่ประถมเนี่ยใช่เคยเด็กได้หรอเคยเด็กแต่หน้ามันเหมือนตอนนี้เลยตอนนี้เลยรายการไปแล้วที่กูไปกันมันเคยเด็กใช่เด็กใช่
ถ้ามันจะว่าไปมันก็อยู่กับเราตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะก็ใช่เออก็ตั้งแต่ปฐมก่อนปฐมอยู่สีเดียวกับกูแดงๆผมหลังกันเข้าไปครับใช่ป่ะว่ากูจำสีกระดุมมันสีเสื้อมีเรื่องสีเสื้อด้วยนะโอ้ยแกสีไงใช่อย่างพูดพักแบ่งพวกกันแต่เด็กเลยวะโรงเรียนเขาสอนมาแบบนี้ดีนะมันพูดถึงปฐมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเซ็งครับเซ็งเซ็งจะเซ็งไปไหนตายหลายหลายคนที่อยู่จังหวัดนี้น่าจะรู้จักร้านนี้ดีใช่เพราะว่าพี่หลุยส์ไปโพสไอจีไว้แล้วเราโพสเฟซบุ๊กก็นี่คือร้านที่คนแนะนำเยอะที่สุดมันบอกว่ามาเลยเซียงเลยเซียงเซียงบะหมี่เป็นร้านบะหมี่แต่ก็เมื่อกี้ก็มีเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นใหญ่นะเราต้องบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาทำแต่เส้นขายที่ไม่ได้ขายเป็นแบบว่าให้เรามานั่งกินได้นะเขาทำเส้นทำส่งเออปัจจุบันเขาค่อยๆพัฒนามาซึ่งเขาเปิดมา70 กว่าปีแล้วนะ75 ปีโอ้โห75 ปีเลยเหรอแล้วมาดูหน้าร้านเขายังรู้สึกว่าแบบร้านเล็กๆจังร้านดูอะไรเงี้ยลึกนะเข้ามาแล้วลึกเฮ้ยหมูสเต๊กก่อนเลยโอ้ยแปลว่าหมูสเต๊กเป็นของขึ้นชื่อกำแพงเพชรเหมือนกันนะใช่ไหมอื้อโอ้ยนั่นไงดีนะกลับทันนี่สเต๊กสเต๊กหนูก็รู้ว่าหนูอันนี้เมื่อวานจะออกนุ่มเพราะว่ามันในการหมักมันเป็นสไตล์ของร้านเขาอันนี้จะได้เคี้ยวอันนี้สนุกรสจัดกว่าสเต๊กสนุกชอบอาจารย์มากเลยใช่อาจารย์ดีดีนะอาจารย์อะไรอาจารย์นี่คืออาจารย์นี่คือรู้ว่ามีสิ่งไอ้นี่กูเรียกไอ้พวกไอ้ผักมึงก็แบ่งพักแบ่งพวกกันเลยเรียกไอ้น้ำจิ้มอันนี้คืออะไรเรียกอาจารย์มันเป็นชื่อเฉพาะมันหรอเป็นชื่อเหมือนชื่อเมนูผัดกะเพราอ่ะถ้าเจงไม่เคยลองอ่ะอันนี้กูมีดีเกมาขายมั้งกูไม่กินแตงกวากูเกลียดแตงกวามากเลยอาจารย์คืออย่างเดียวในชีวิตที่กูกินแตงกวาเพราะมันเข้ากันจริงๆเว้ยคือเราต้องกินพร้อมหมูอ่ะมามึงกินเข้าไปก่อนแล้วเคี้ยวก่อนแล้วมันจิ้มกันตามเข้าไปจิ้มหมูก่อนนะมันก็จิ้มน้ำจิ้มก่อนลองสักครั้งไม่ชอบไม่ว่ากันครับแล้วก็จิ้มแล้วจิ้มแตงไงเหรอเออนั่นแหละเข้ากันเลยน้ำเชื่อมมันเข้ากันมากเป็นน้ำเชื่อมกินมันเหม็นใช่เพื่อนมันเหม็นแต่มันเข้ามันไม่เข้าหรอกมันเข้าดิไม่เข้าเขาจะเสิร์ฟทำไมไรบ้าเราชอบกินกันทั้งประเทศมันเหม็นมันเขียวเขียวอะแต่มันเข้ากันเฮ้ยงั้นลองมันไม่เข้ากินเปล่าอะไรงั้นลองแดงเมื่อกี้ข้ามแตงกวาไปลองหอมแดงหอมแดงนี่คือของแพงเลยนะคือถ้าเกิดใครแม่งมาถึงปุ๊บกดหอมแดงหอมแดงหอมแดงตีโกรธเลยนะหัวเนี่ยของดีเลยนะมันเข้ากันสุดๆเลยเว้ยชอบแตงกวาหรือหอมแดงมากกว่ากันหอมแดงอะเบากว่าแตงกวาได้หอมแดงน่าจะพอไหวหน่อยแล้วความเปรี้ยวอะชอบไหมน้ำตาลไหมไม่ชอบแต่จริงๆของที่เด็ดที่สุดอะคือพริกเว้ยโอ้ไม่ปลาเขาหลับอะนี่คือของเครื่องเคียงก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ครับข้อดีของร้านนี้ก่อนเลยนะอย่างแรกคือเขาแยกมาเนี่ยมะนาวผักอะไรต่างๆออกมาก็คือมาอย่างแรกที่เห็นเลยคือเขาช็อกถั่วดีมากเลยถั่วเขาช็อกมากถั่วยาวใช่ถั่วยาวถั่วหักยาวแต่สีมันจะออกนวลขึ้นเพราะว่าเขาช็อกน้ำให้มันกรอบอันนี้คือเขาทำดีมากซึ่งคนที่แบบไม่กินผักก็มาถึงก็ไม่ต้องสั่งอะไรเพราะเดี๋ยวยังไงเรามาโมเองแล้วโคตรดีอันนี้โคตรดีกระเทียมจานเครื่องเป็นเลยไม่สุกไปไหนๆก็ไหนๆนี่โชว์สกิลที่เรียนมาเฮ้ยถือได้กี่จานจริงๆอ่ะผมเนี่ยยังไม่เยอะยังไม่เยอะมากเพิ่งเคยจับจานนี้ยังไม่ชินได้อีกมือนึงอีกจานนึงก็ขอจิ๊กจ้ะเฮ้ยอันนี้เป็นมุกให้คนตื่นเต้นได้ทั้งหมด4จานอันนี้ไม่มุกนี่ฮะเป็นบะหมี่ที่เครื่องเยอะและแปลกใช่บริตี้มากถ้าลิสต์ออกมาให้ฟังอ่ะก็จะมีอันแน่ๆเห็นกันชัดสุดคือไข่ยางมะตูมแล้วก็มีหมูตุ๋นซี่โครงหมูตุ๋นแหนมเลยไข่ยางมะตูมก่อนเลยไหลๆไหลๆขึ้นมาได้เลยนี่มีหมูตุ๋นนี่ซี่โครงหมูตุ๋นเป็นซี่โครงด้วยเกี๊ยวกรอบหมูกรอบลูกชิ้นหมูเออใช่แคบหมูแล้วก็มีนี่ไอ้นี่ด้วยหนังหมูหนังหมูเออหมูสับหมูเครื่องเยอะมากหมูแดงเกี๊ยวกรอบเฮ้ยมันมีเกี๊ยวนี่ด้วยนะอันนั้นตับป่ะเออนี่ตับด้วยเครื่องเต็มหน้าหมดเลยเยอะมากเยอะมากแล้วก็เส้นเป็นแบบนี่ครับเส้นน่ากินมากโอ้ยปรุงมาแล้วด้วยเส้นน่ากินมากเส้นน่ากินมากจริงแต่มันมีพริกนะอ้าวพริกออโต้เหรอใช่ออโต้พริกผมจะลองดูสูตรเขาถ้าอย่างนั้นกล้องโฟกัสมันก่อนเลยผมต้องรับสู่เจงเกตเจงเกตครับผมมาลองดูนะคือเขาพรมซอสออโต้มาไหมโอ้โหฮึบแค่หมูไหมมาละโอ้หน้าแดงแล้วเว้ย3ทั้งตัว2ครึ่งท้ายเริ่มมาหนักเลยท้ายเริ่มมาหนักนั้น3มันเหมือนต้มยำเปล่าวะแต่ว่าเขาไม่มีระบุนะในร้านว่าแบบเป็นต้มยำหรือไม่ต้มยำนะมันมีความเป็นต้มยำเฮ้ยอันนี้คือเขาปรุงรสมาแล้วแบบดีเหมือนกันนะใช่นี่ฮะหน้าตาของเครื่องมันแน่นหวานแน่นแบบกูเห็นแล้วว่าทำไมกูเห็นพริกนะใส่เลยพริกน้ำส้มผมมาทั้งชุดเลยพริกน้ำส้มไม่เผ็ดมันเผ็ดเออมันเผ็ดแล้ว
เผ็ดอ่ะพี่แรงมั้ยพี่อร่อยเลยอ่ะมันนัวมันแบบมันตามนี้ได้เลยหมายถึงว่าของมันครบอ่ะสั่งแค่ประโยคว่าบะหมี่พิเศษเนี่ยคือมาทุกอย่างจริงอื้อนะ8.7 พี่จอนให้ 8.7 เลยอยู่แถวไหนนะอยู่ใกล้ๆกับอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแต่ว่าขับเลยมาหน่อยนะน่าจะเรียกว่าตัวเมืองแหละตรงเนี้ยเมืองอ่ะเห็นมีหอนาฬิกามีหอนาฬิกาจะอยู่ละแวกนะคิดว่าใครมาที่เนี่ยแล้วถามถามอ่ะน่าจะง่ายเออเขาร้านเขาดังได้แล้วได้แล้วไปลุยได้ออโต้เราจะมาทำการหากำแพงที่มีเพชรดูมันตื่นเต้นอยู่คนเดียวไงไม่รู้ใช่เอาไปเพื่อนไปกำแพงไปเพชรกำแพงเพชรไปความเหงาของเขานะครับเขาต้องการที่จะหาเพชรในกำแพงให้ตายเถอะเราก็คุยกันตอนเปิดรายการแล้วว่าเออให้มันเป็นคำเปรียบเปรยนะประหนึ่งว่าเมืองเนี้ยกำแพงที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยมันสวยดุจเพชรอันนี้ก็จะหาเพชรในกำแพงให้ได้เมื่อคืนฝันนอนละเมอด้วยนะจะเอาชวาลัมกี้จะเอาชวาลัมกี้รู้ว่ากูไปอ่านที่ร้านเฉาก๊วยมาที่กูเดาอ่ะถูกเว้ยเขานิยามว่ามันคือกำแพงที่แข็งแกร่งดุจเพชรคือมันไม่ได้มีเพชรจริงๆหรอกพูดถึงย้อนไปตรงนั้นน่ะที่บอกแข็งแกร่งดุจเพชรกูว่ามันก็มีส่วนมันอยู่มาจนถึงปัจจุบันน่ะ700กว่าปีอ่ะก็คือมันแข็งแกร่งมันแข็งแกร่งแต่ว่าแล้วอยู่ในสภาพที่เนี่ยเรายังเห็นได้สวยนะเส้นนี้เป็นเส้นที่สวยมากเลยโลเคชั่นสวยเป็นไบเลนล้วนๆนะตรงนี้นะคือปั่นจักรยานได้ได้แค่จักรยานและมอเตอร์ไซค์เท่านั้นเดินไม่ได้ด้วยเอาแล้วไงงั้นเราทำท่าไปแล้วกันโอ้สบายละกูไอ้เนี่ยเหรอจักรยานอากาศที่เขาว่ากันปั่นแข่งกับกูเพื่อนเราต้องเล่นด้วยสิเอาไหนๆก็ได้ไหนละเวลาอันนี้เราจะได้คุยกันเพราะว่าทางนี้เป็นทางตะวันจักรยานเท่านั้นทุกท่านตามนะครับไม่งั้นจะคุยกับเราไม่รู้ต้องกูไปไหนวะเนี่ยโอ้ยจักรยานของคุณเป็นจักรยานอะไรฮะผมเสือหมอบครับผมผมเสือหมอบอ่ะผมเป็น BMX แล้วปั่นผมก็อยู่งี้ไอ้เป็นคนข้างหลังเขาไม่ปั่นนี่ BMXเฮ้ยทำไมข้างหลังเขาเดินอ่ะเฮ้ยอ้าวของผมจักรยานเด็ก3ล้ออ่ะของคุณอะไรไม่เคยเห็นนะมันจะมีแบบจักรยานที่เดินอ๋อที่มันเป็นจักรยานเหมือนยืนอย่างงี้ไฮเทคไฮเทคแล้วไม่บอกก็มีแต่แรกเออสบายกว่าเยอะเลยอันนี้ดีกว่านี้ง่ายกว่าเกียรติของคุณอ่ะคุณมีมั้ยผมจักรยานนี่จักรยานซ้อน3อ๋อไม่ต้องทำอะไรแค่ปั่นคนเดียวเอ้าถ้างั้นก็นั่งอยู่ด้วยดิเออดิเอาแหมเหมือนชีวิตจริงเลยโอ้ขนาดเป็นจักรยานอากาศถึงจะไม่ช่วยกูมีเพชรชวาลอฟสกี้อ่ะไอ้เชี่ยแล้วชวาลอฟสกี้มันไม่ใช่เพชรไอ้บ้ามันเป็นคริสตัลเขาก็เลยเรียกกันเพชรชวาลอฟสกี้ไงมันไม่ใช่เพชรมันไม่ใช่เพชรแท้คือมึงจะเอาให้ได้อ่ะคือมึงต้องการอะไรมึงจะเอาอย่างนั้นล่ะเวลาที่มันแบบเดือดเรื่องคนเข้าใจอะไรผิดอ่ะแล้วไม่เลิกพูดนะแม่งเดือดเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะวิธีอย่างนี้ตัวเองก็พูดเพชรชวาลอฟสกี้ก็คนส่วนใหญ่เขาเพชรชวาลอฟสกี้เดี๋ยวไปหาแฟกต์มายันสู้ด้วยแฟกต์สู้ด้วยแฟกใช่แต่เมื่อกี้กูเห็นของแปลกในถนนเส้นนี้นะทำไมครับกูเห็นรถยนต์แล้วกูปั่นจักรยานกันอยู่ตรงนั้นเรียบร้อยเลยเฮ้ยหรือกระแพงเมืองสมัยก่อนมันสูงแค่นี้วะพอดูจากรูอ่ะเป็นรูไปยิงธนูหรืออะไรเงี้ยหรือมันจะสูงแค่นี้เห็นมันมีคูเมืองเสร็จแล้วแบบพอถ้าเราไปลองลงไปจากคูเมืองแล้วขึ้นมาสูงมากใช่กูอันนี้นี่ต้องเลยอันนี้น่าจะเป็นระดับความสูงของกำแพงคูเมืองนี่สอนวิชาอะไรสอนวิชาประวัติศาสตร์ต้องถามแบบนักธรณีวิทยาเราได้เชิญมาคนนึงอยู่ใช่ครับสวัสดีครับคนไหนครับไม่รู้เหมือนกันสวัสดีไปก่อนครับนี่คือนักธรณีนี่นี้ใครครองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยาวนะครับแนะนำตัวหน่อยฮะศาสตราจารย์ผู้ช่วยด็อกเตอร์ว่าที่นัทคุณนะฮะเดชจุฑาศรีนั่นเอาให้ครูของจริงครบซะด้วยกูก็กล่าวว่าเออนามสมมุติอะไรไปเมื่อก่อนมันเป็นอย่างงี้ฮะพื้นตรงนี้สูงงี้มั้ยฮะโหเมื่อก่อนไม่สูงขนาดนี้นั่นไงคือคุณอยู่มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเป็นรุ่นพ่อผมดีกว่าพ่อเป็นคนกำแพงเพชรเหรอครับใช่เอาแล้วถ้ามึงจะเอาแฟกต์ขนาดนี้แล้วบอกไม่ใช่อ่ะไม่ได้อ่ะแต่ให้กูเดานะกูว่าตรงเนี้ยมันต้องต่ำกว่านี้เพราะว่ามันต้องมีแบบว่าทำธงทำฐานวางปืนใหญ่ทำของคือถ้ามันสูงข้างในคนก็จะขึ้นไปยากเขาก็ต้องมีบันไดของเขาสิมีงั้นแปลว่ามันสูงหรือมันเตี้ยสูงไปก่อนเพราะว่ายิ่งต่ำเงี้ยข้างนอกมันก็บุกง่ายไงเวลาศัตรูมาเขาบอกเฮ้ยสูงยังว้าไม่เอาแล้วกลับดีกว่าพวกเราว่ายน้ำมั้งน้ำอ่ะว่ายว่ายว่ายมาเฮ้ยอู๋กำแพงอู๋ไม่เอาแล้วดีกว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้เว้ยคือกูว่าสมัยก่อนอ่ะเขาไม่สามารถยกพื้น
้นหรือว่าดันพื้นลงแบบเดอะซิมได้ฉะนั้นอ่ะเข้าใจกูทันทีเลยใช่ไหมฉะนั้นอ่ะมันเป็นแบบไหนอ่ะกูว่าเขาก็ต้องสร้างแบบนั้นแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เขาเลือกได้ก็คงจะเป็นแค่เรื่องของการเลือกสมรภูมิว่าเขาจะเอาเมืองอ่ะไปอยู่ในที่สูงกว่าเขาสูงกว่าก็จะได้เปรียบเสมอดูเป็นนักธรณีของมึงนี่นะแม่เขาถนัดหาดินมาปลูกโอ้ยเรื่องเกษตรกรรมมาดิโอ้ถ้าเรื่องเกษตรกรรมตอนนั้นมีไหมตอนนั้นยุคนั้นมีอ๋อมีปลูกอะไรบ้างโอ้ช่วงนั้นก็เป็นปลูกพวกดอกกระดังงาบ้างผักไม่กินแล้วปลูกทำไมสมัยก่อนเคยกินผักชาติแล้วชาติแล้วไม่กินผักไม่กินนะพูดอะไรมึงกินจะดูดไงลำพังมันโยนให้กูพูดเหนื่อยแล้วมึงเจอมึงเข้าไปอีกมึงนึกได้เขาไม่กินจริงๆอ่ะแต่เขาดูดไงพูดเลยมันงอนแล้วเดินหนีเลยนี่เลยเว้ยใส่เพลงเดี๋ยวใส่เพลงไหม I don't wanna slow down in the dark แอบยิ้มอยู่นะแอบเองถ้าจะเดินกลับอ่ะบอกพี่รถตู้มารับหน่อยใจจังเลยอ่ะโทรเข้าไปทำไมอย่ามาไล่กินทางไหนไปป่าอยากกินกาแฟก็มาร้านเรากินชาข้างเรากันเอ้ยเล่นไหมจะได้แบบถ่ายเป็น MV ให้น้องมันไปตัดเลยเอาละเข้าหน่อยคือตอนเนี้ยมันเลงมึงละทำอะไรต้องทำอะไรสักอย่างทำแล้วเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วยืนกลางถนนเนี่ยอ่ะป่ะแล้วจอดก็แล้วเดี๋ยวกูก็ซ้อนมึงอีกทีอ๋อมึงคือเงินที่ข้างหลังกูใช่ไหมโอเคจะเอาเขาจะเอาให้ได้ต้องเล่นให้น้องเอาข้างหน้าเลยตรงๆเลยเอาพุ่มกลับแล้วตอนนี้ได้เอาเพลงครับมันไม่มีแล้วพุ่มเก่าต้นไม่มีแล้วเอาเพลงเลยใส่เพลงเลยไปอัดเสียงเอาเสียงมึงยืนแถวสามมึงยืนแถวสามเดี๋ยวกูร้องให้เดี๋ยวชากังเราสาวไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดทำไมไปบ้าโชคคือละครเฮ้ยอะไรตบสิตบมือต้องตามคิวคนนี้เดี๋ยวกูเป็นคนได้จังหวะก็ถ้าเขาบีมาอย่างนี้ดูคนนำดูคนนำโอเคโอเคดีชาติกันเราให้น้องกันนั้นดิมึงออกอะไรมึงออกฝั่งไหนขวาก่อนนะโอเคพอมาออกขวามึงออกซ้ายโอเคมันจะได้ใส่ขวาตามเอามึงตามไปโอเคดีชาติกันเราเข้าไปทำไมไอ้อย่าไปตบผิดอ่ะใครอ่ะแล้วตบซ้ายทำไมอ่ะเอ้ามึงบอกให้สลับด้วยสิก็สลับดิโอ้โหแค่นี้ต้องบอกเลยเอาใหม่เลยดื่มชากลางลำเข้าไปทำไมอย่ามัวอะไรกินอะไรอย่าไปตบอย่าตบสิเราท่อนนี้ท่อนนี้เป็นไงท่าไงยกมือเฉยๆอย่างนี้เฉยอ๋อคนที่อะไรยกมือแต่ไม่ตบขยับชาขยับชาแค่นี้ไม่ต้องตบไปสลับดิต้องสลับมาเดียวโอ้โหตายดื่มชากลางลำอะไรแค่ตบให้ดูตามึงทำไม่ได้เมื่อไรจบเพลงเนี่ยเนียนเลยเนียนอย่ามาถามเราทำไม่ได้สองสามดื่มชากลางน้ำต่อไปทำไมอย่ามัวอะไรกินมันโหนติสตังไม่มีเลยไม่แดกไอ้นี่กันดีกว่าเอาอวยดีกว่าบำรุงสมองมั่งลบทำอะไรวะเนี่ยให้คุณจะถ่ายให้เขาถ่ายบีโรไอ้เนี่ยร้อยวิชาเด็กจบนอกกลับมาเขาไฟแรงไฟแรงไฟแรงหนุ่มไฟแรงเที่ยงกับมันเลยเนี่ยตรงเนี้ยเอาเครื่องเทศแล้วรอในรถตู้เลยแล้วกันกูกลับกรุงเทพมาดีกว่าไอ้สัสมีที่ไหนมาไล่กูเนี่ยไฟแรงโอ้โหเพื่อนเราแบบจบนอกไงไม่มันเป็นเทสคอร์สเฉยๆมันไม่เรียนจบเอาต่อเฮ้ยกูอยากได้ช็อตนึงอะฝากเถื่อนร่มหน่อยไฟแรงกันเหรอไฟแรงนี่ดูหนุ่มไฟแรงของคนฮะไงฝั่งโน้นตากล้องหนุ่มไม่ค่อยพูดกับดีเรคเตอร์หนุ่มไฟแรงไฟแรงตากล้องหนุ่มนี่ค่อนข้างจะซวยเพราะว่าพูดอะไรไม่ค่อยจะได้ด้วยใช่เป็นเหี้ยอะไรไอ้เหี้ยอ้วนยืนฟังได้จัดแล้วก็นายแบบของเราก็เป็นผู้โชคดีที่ตอนนี้ยืนกลางแดดอยู่โดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าจะให้มันทำอะไรให้ทำอะไรยืนมองซ้ายมองขวามองรถก็แล้วมองอะไรก็แล้วเอาอย่างว่านี่คือถ่ายยังก็ไม่รู้นะมันยังยืนเหงาอยู่ซ้ายอ่ะซ้ายไปหรือมันโดนสั่งให้เล่นอย่างนี้วะเออนี่ไงเขาโดนสั่งแล้วเขาเป็นบีโร่เท่ๆยืนเก๊กนะต้องยืนเก๊กนะตอนนี้เหงื่อตกกีบแล้วมาแล้วพูดกลับแล้วมาแล้วมันจะได้แล้วเหมือนจะได้แล้วย้ายมุมอ่ะแล้วเดี๋ยวคราวนี้ไล่เราเพราะว่ามันจะติดเราแล้วยืนให้แม่งไล่ตัวนี้ลองกวนตีนเฮ้ยสวัสดีครับร้อนดูไหมว่ามันสวยแค่ไหนเขาเสร็จยังกันเดี๋ยวคนไล่เราเลยเฮ้ยเขายังไม่เสร็จไอ้เหี้ยโอ้โหทอยลองนี้ทอยลองเดินไปข้างหลังนี้ผมหลังต้นไม้ไปเดี๋ยวผมเหรอเดี๋ยวอี
พระเอกนี่ไม่เห็นร้อนร้อนเขาไม่ว่าอะไรไป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 เขาชอบเอาพูดกับชอบเขาชอบเฉยเลยพูดกับชอบทีกูไล่เออเป็นอะไรวะเฮ้ยวิ่งไปเรื่อยเขาบอกเอาเอาอีกเอาอีกเอาละคราวนี้เหนื่อยแม่งคราวนี้เหนื่อยมันละไปอีกไปอีกไปต่อยไปอีก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 เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมพร้อมจะสโลพร้อมจะสโลขอไข่พี่ขออีกทีมึงกลับมาสิมาดิกลับมาที่ก่อนโอ้ยอย่าเข้าไปใหม่ไปไปสโลเข้าไปเลยสโลเข้าไปเข้าไปเลยเอาเลยเหรอเอาเลยเอาเลยเอาเลยสโลเข้าไปเลยวิ่งสโลสิไปวิ่งสโลเลยสโลนั่นน่ะคนวิ่งนี่นี่ไอ้ข้านี่ดีมั้ยจากไหนเนี่ยโอ้ยอันนี้นำเข้ามาจากโรงหมูนครชัยโรงหมูนครชัยเรื่องหน้าเอาเข้ามาแล้วนะอุดรโมนี่ฮะโมลิโคโร่โมใหม่โมใหม่โอ้แต่เมื่อวานเห็นอะไรครับโมโคโร่พอๆกันแล้วครับเรื่องหน้าเอาเข้าไปด้วยนะครับเอาได้เลยฮะเอาไปหลายเรื่องแล้วฮะไม่เคยได้เล่นทุกเรื่องเลยที่ according to diamond rock นะครับ .co.uk เขาบอกว่าความแตกต่างของชวาลอฟสกี้กับเพชรจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าคริสตัลแหละแต่จริงๆมันเหมือนกันมากนะครับนี่มีอันนึงเลยมีคนนึงเลยนะครับก็เขาบอกว่าชวาลอฟสกี้คริสตัลเนี่ย is commonly นะครับ refer to diamond because it rich of beautiful detail so closely resemble genuine diamond แปลว่าคุณภาพหรือภาพลักษณ์อ่ะมันเหมือนเพชรมากแต่จริงๆมันไม่ใช่เพชรแต่เขาก็เลยเรียกกันว่าเพชรชวาลอฟสกี้เพราะจริงๆมันคือเหมือนแบบของก๊อปจากเพชรจริงความแข็งแน่นอนว่าแตกต่างกันกูถึงบอกไงว่าเพชรชวาลอฟสกี้ถูกต้องรู้ป่ะกูผิดอะไรมันไปของออสเตรียไม่ใช่ของรัสเซียอ๋อนิดเดียวเองจ้านิดเดียวมั่วไม่ไอ้สกี้สกี้สกี้มีอะไรก็อย่าไปดื้อสาเพื่อนผมเลยนะเป็นอย่างงี้แหละครับทำไมอ่ะความรู้อยู่ตรงหน้าทำไมไม่หาก็กูว่ากูเข้าใจถูกแล้วคืออะไรกิกกี้นี่คือรัสเซียอันนั้นกูเข้าใจผิดฮัสกี้อ่ะฮัสกี้หมาหิมะน่าจะมาจากว่าจะมาเซนเบอร์นาร์ดอ๋อเหรอเออหมาที่ไซบีเรียนฮัสกี้ไงไซบีเรียนอยู่ข้างบนไซบีเรียเซนเบอร์นาร์ดที่มันมีถุงไอ้ถังก็แล้วมันเกี่ยวอะไรกับสกี้อ่ะเล่าให้ฟังทีมึงยังเล่าให้กูฟังเยอะแยะก็มึงกำลังบอกสกี้อยู่ว่าเออนึกไม่ทันดิกิกกี้อยู่นี่กับพวกบอลแดงแต่สรุปว่ากูเรียกเพชรชวาลอฟสกี้ถูกแล้วทำไมอ่ะจริงๆถ้าเรียกตามแบบถูกต้องก็ต้องเรียกว่าคริสตัลแต่คอมมอนลี่คนก็เรียกกันไดมอนด์ได้เพราะมันคือเหมือนก๊อปเพชรแต่จริงๆแล้วมันคือคริสตัลนั่นไงเขาเรียกว่าก๊อปเพชรก็ได้เพราะมันคือผลิตมาเพื่อก๊อปปี้เพชรทั้งที่มึงรู้อยู่ในใจว่าจริงๆแล้วมันคือต้องเรียกว่าเพชรได้กูถามอันนี้มันผิดหลักของตัวมึงสุดๆเลยนะอันนี้กูบอกจริงนะไม่หมายถึงว่ามึงไม่ใช่คนแบบนั้นอันนี้มึงเปลี่ยนไปมึงเปลี่ยนอันนี้มึงเปลี่ยนจริงกูผิดหวังในตัวมึงแย่มึงแย่มากป้าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเต้าหวยชากลางราวนี่คืออีกหนึ่งอย่างที่เราบอกว่าเป็นคำว่าชากลางราวอยู่ข้างหลังเหมือนคลิปนี้มันเอดูเคทเรียกคำว่าชากลางราวกับกูอย่างนั้นไม่รู้ตอนแรกกูเข้าใจว่ามันเป็นชามันโดยตลอดเลยชากลางราวไปมาเป็นชื่อเมืองชื่อเมืองมันไม่ได้มีแค่เฉาก้วยมันเป็นเมืองชากลางราวโบราณนะเมืองที่มีประวัติศาสตร์แต่ไม่มีเพชรชวาลอฟสกี้มีแต่เอดูเคทเรื่องชวาลอฟสกี้อย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูในคลิปเรื่องยาวน่าเจ๋งแบบผิดหวังแบบผิดหวังในตัวมึงมากรู้สึกไงกับเพื่อนวันนี้เหล่าเย่แปลว่าอะไรวะเอออย่ารู้ดีกว่าเดี๋ยวแม่งถามกูยาวอีกทำไมพี่ใครอยากคุยอิสระเลยวะกูอยากคุยกับมึงเสมอนะใช่แต่อันนี้แค่แบบเฮ้ยมอนิเตอร์มึงว่ามึงเปลี่ยนไปปกติมึงเป็นคนสู้เพื่อความจริงยิ่งกว่านี้ใช่แต่ควรจะรีบคุยกับอิสระนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเวลาเขาแล้วก็อาจจะพูดได้ดังมากไม่ได้เต้าหวยใส่กาแฟน่าจะอร่อยป่ะสาวกุ๊กเต้าหวยใส่กาแฟมันน่าจะอร่อยป่ะมันจิ้มชานมแล้วก็พุดดิ้ง
ิ้งนมไงเพื่อนใส่กาแฟเข้าไปในเต้าหวยเต้าหวยเต้าหวยก็คือเต้าหวยคือเต้าหู้เป็นชื่อเมืองแล้วเต้าหวยจากกังลาวก็เป็นชื่อเมืองเป็นชื่ออำตำบลตำบลเต้าหวยอำเภอถักกังลาวใช่ปกครองโดยลัทธิเต้าแสดงว่าอีกเมืองชื่อบะหมี่เออใช่บะหมี่แล้วก็อีกเมืองนึงชื่อเฉาก๊วยตัวนี้ว่ากูโดนหลอกก็ไม่ควรจะคิดว่าจะต้องเชื่อหรือไม่เชื่อในวงนี้ใครน่าเชื่อถือที่สุดจิ๋วเกตเลยจิ๋วเกตเหรอเอาคนที่5เลยป่ะน้อยสุดเลยคือไม่มีทางเชื่อแม่งเลยไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้หลุยภาพลักษณ์คุณไหมเราเป็นทั้งพิธีกรเราเป็นผู้ให้ educate อะไรเยอะแยะมากมายเลยด้วยใช่ใช่ใช่เรามีความน่าเชื่อถือตรงนั้นเลยพี่โกหกอย่าไปเชื่อมันคนต่อมาเหรอน้องเจงโอ้ยไอ้เหลวเป๋วไอ้ที่เรียกกูติดไอ้ลุยเลยคนจริงจังไอ้ที่บอกมึงคนจริงจังนุ้ยเวลาเขาพูดเลอะเทอะแต่แค่ว่าอันเนี้ยเราจับทางง่ายคือถ้าเขาหลอกเนี่ยหนวดจะกระตุกกระตุกกระตุกเลยไอ้ที่คนประดุมาเลยเรารู้ด้วยข้องหอกรู้ว่าหนวดกระตุกดีวะจิ๋วรู้ป่ะเมื่อกี้กำแพงที่เราไปถ่ายเมื่อกี้จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่พม่าเคยเข้ามาตีแล้วพ่นไปไอ้ด้วยเนี่ยมันเนี่ยมันก็ตัดทำเป็นหน้ามันทำเป็นหน้าเลยวะดูอย่างนี้อ่ะพอพูดจบปุ๊บตายเลยตายเลยอ่ะที่สามที่สามที่สามนี่เลยมึงอ่ะแปะอะไรวะ yes อะไรวะ yes ที่หนึ่งดิวะประเด็นคือเฮียอะไรวะไอ้เฮียนี่น่าเชื่อถือว่ากูสามเลเวลเออเป็นไปได้ไงไม่อันนี้ตัดสินจากคนที่คุยกับจิ๋วไงอ๋อเห็นไหมคุยกับจิ๋วเพราะว่าคุยกับเขาไม่รู้ที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งไอ้หยิบเลยล่ะไอ้หยิบที่หนึ่งอ่ะแต่ไอ้หยิบมันก็ไม่ค่อยหลอกเราดูแรงรู้ป่ะมันก็ไม่ค่อยหลอกจริงไอ้ตอนนี้แรงแต้มมึงเป็นไงวะท้ายตลาดแพ้ล้วนแล้วตอนนี้แพ้เสมอแพ้แพ้วะแพ้แพ้พยายามเปลี่ยนหลักการตอนแรกคิดเยอะคิดเยอะคิดเยอะเสมอไม่คิดอะไรเลยแพ้มาแล้วครับเจ๊งทางมึงเลยเพื่อนชาวห่วยเจ๊งทางมึงอร่อยมากห่วยน้ำมะพร้าวหอมมากนี่นี่อันนี้คือเต้าหวยเฮ้ยเชื่อรอรุ่นเราเหมือนพุดดิ้งอะนะใช่อร่อยมากรสชาติดีมากเลยมันมากคิดดูว่าเขาขายดีขนาดไหนแบบว่ามีกล่องโฟมให้อัดน้ำแข็งซื้อกลับบ้านจ้าเฮ้ยอันนี้คือของฝากของจริงใช่เฮ้ยจอร์ดลองกินกับกาแฟดูไหมลองเพื่อนแล้วเขาเลือกมะพร้าวที่อ่อนกำลังได้เคี้ยวนะคือจะไม่ถึงขั้นว่าแบบว่าเข้าไปละลายมันจะมีความเคี้ยวแต่พอเราเคี้ยวมะพร้าวมันจะมีมันกะทิออกมาแล้วมันจะยิ่งมันโอ้แล้วร้อนๆมาเจอนี่อร่อยสุดๆเลยว่ะลูกตาลด้วยโอ้ลูกตาลเนี่ยรู้ป่ะเขาทำยากมากเลยนะจะรอใครอีกไม่รอไม่พูดจริงฟังหน่อยดิลูกตาลมันไม่ต้องทำอะไรทำอันนี้ไม่รู้จริงเลยไม่ทำก็เอามาแล้วก็ทำมาจากไหนเอามาจากต้นตาลบ้ากินได้ที่ไหนอันนั้นอ่ะอันนั้นเขาเรียกตาลตะโนดอันนั้นเขาไว้ทำน้ำตาลแล้วตาลอย่างนี้ทำจากอะไรเขาเอาน้ำตาลอันนี้น้ำตาลเทียมมาเอาปั้นสนุกดีว่ะยังต่อไม่ได้ต่อไม่ได้เอางี้ให้หรือเล่าก่อนอย่าไม่ฟังแล้วเดี๋ยวเล่าว่าเปิดข้อมูลไม่ตรงมึงไปไม่เป็นไงเอาใหม่หาเรื่องอื่นเดี๋ยวเอาต้องแพ้ก็ไปก่อนเดี๋ยวไปเตรียมก่อนเขาเต็มก่อนเหรอแต่เมื่อกี้กูหลอกไอ้เต็มกันเลยเพราะตอนแรกมันถามว่าเต้าหวยเป็นยังไงอะพอไอ้นี่มันมาปุ๊บกูเนี่ยเนี่ยเจงเต้าหวยเป็นยังไงขาวๆกินไหมมึงลองกินดูพอกินเขาอืมกูถามพยานกรอบๆใช่ไหมกรอบกรอบไอสัตว์มะพร้าวน่ารอบอกให้มันบอกเหมือนมะพร้าวเลยก่อนจะพูดอยู่แล้วกูว่ามันคือมะพร้าวแต่เห็นที่นี่เขาลุ้นจังเลยมาค่ะมึงจะลองไหมกูนะนี่ลองใส่เมกาลองไหมลองไหมเฮ้ยจ๊อดตักเนื้อเต้าหวยมาให้หน่อยแล้วรอสักกูหมดเกี้ยงเลยเหี้ยมันก็ดูดีนะเอ้ยได้อยู่นะต้องหัวกาแฟให้มึงชิมก่อนกาแฟมึงกาแฟมึงได้อยู่แต่ว่ากาแฟมันไม่รู้มันเด็ดใส่กาแฟเยอะไปอ่ะลองเยอะไม่ล่ะเหี้ยเกือบหมดแก้วสักกูจะหมดแก้วนวลมันอยู่มันคือหลักการเดียวกับอาเฟกาโต้อาเฟกาโต้มันคือเอสเปรสโซ่ช็อตที่ใส่เข้าไปในไอศกรีมวานิลาเหมือนกันเลยหลักการเดียวกันเลยของหวานเย็นๆหวานๆใช่ป่ะแล้วก็ราดด้วยเอสเปรสโซ่ลงไปแล้วทีนี้มึงจะกินไอติมเยอะหรือมึงจะคนรวมกันหรืออะไรก็ได้คือสั่งอันนี้มาแล้วเอาสั่งเอสเปรสโซ่2ใช่เอสเปรสโซ่ช็อตเอสเปรสโซ่ไม่แย่งคุณนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าหลบแล้วเนี่ยอะไรเจ๊งเปล่าเว้ยมันจังนะเฮ้ยน่าจะเป็นเค้กอ่ะให้แปะรีวิวเลยแล้วดูนี่จิ๋วเชื่อไหมอ่ะมือข้าปังอ่ะโอ้โหฉุนขึ้นมาเลยมันกินเค้กอะไรเขาดมก่อนวะไม่มันกลิ่นมันฉุนเลยขึ้นมาจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะให้ดมใกล้ๆแต่เดี๋ยวฟังให้หลุยก่อนแล้วมึงจะเนี่ยตายจริงจังเกินเหตุอ่ะขึ้นไหมขึ้นเลยเพื่อนขึ้น
มันจะเนื้อจมูกขึ้นไม่เชื่อเอาอันนี้แบบขูดกดเลยป่ะขูดกดตาตักกูแล้วฮะน้ำมึงฮะจำได้เปล่าวะอย่าย้ำสิมาเลยอ่ะมาอย่างเป็นอะไรยาวแล้วคืออะไรนะสรุปคืออะไรวาตาบีวาตาบีโอ้เชื่อไหมถามอ่ะใช่ป่ะไม่เชื่อดิอ้าวลองนี่แหละพูดตรงกันเลยไม่เชื่อเชื่อกูปัญญาอ่อนแล้วไงเราไม่กินวาตาบีก็มันนี่ไงมันนี่ไงจังหวะนี่ยากหรอกตีเค้กมะพร้าวหอมแบบมะพร้าวอ่อนหอมน้ำมะพร้าวมากอ้าวอร่อยอร่อยผสมพ่อเพื่อนเค้กมะพร้าวเค้กมะพร้าวอร่อยอร่อยเขาเรียกว่าอะไรวะสังขยาใช่ไหมใบเตยเขียวอ่ะใบเตยเฮ้ยข้างล่างมีอะไรด้วยเต้าหวยเพื่อนอ๋ออยู่ข้างล่างเออแล้วมีเนื้อมะพร้าวมันจบต้องสื่อแล้วข้างล่างมันเป็นเหมือนมูสกะทิมะพร้าวอ่ะเออใช่ไหมเอออร่อยจัดยกให้จริงๆว่ะเต้าหวยแทบจะเรียกว่าเต้าหวยนมสดที่อร่อยสุดในชีวิตอะความคอมเพล็กซ์มันสุดยอดอะคอมบิเนชันมันดีมากตาล1ชิ้นใหญ่ๆด้วยชอบไม่มีนะเมื่อกี้กินนี่ไม่มีตัวยังส่งมาให้ดูเลยนี่มีลูกตาลด้วยเอ้ามีมะพร้าวอันนั้นชื่ออะไรไงชื่ออะไรลูกตาลอันนั้นไม่ใช่ลูกตาลลูกชิ้นลูกตาลลูกชิ้นอะไรทั้งลูกชิ้นอะลูกชิ้นมันเม็ดเล็กๆพูดจะไม่บอกว่าเป็นแก่นมันเหลือมองหน้ากันบ้างสิมึงใส่แว่นดำอ่ะพอไม่เห็นแน่ดีจริงดีจริงลองกันได้ที่เต้าหวยชากังลาวที่ร้าน Coffee Today สาขากำแพงเพชรพอนาฬิกาในจุดสังเกตเลยใกล้ๆฮะใกล้ๆเสร็จแล้วแต่เห็นป้ายร้านเป็นใหญ่ๆเลยใหญ่ๆหล่นเลยรีบเขียวว่าร้านวาตาบิวาตาบิลูกชิ้นอะไรก็เอาไว้ดิพี่กูแค่มาสมัครกูขำมันจะเล่นเองมันตลกไปก่อนคือหัวมันไปแล้วอ่ะให้กิ๋วสรุปแล้วส่งไปที่ต่อไปให้หน่อยที่ต่อไปที่เราจะไปเป็นบ่อน้ำที่น้ำข้างในอ่ะสีฟ้าอมเขียวเหมือนที่เราไปที่ฮอกไกโดดูพรเชื่อป่ะใช่นี่เอาอย่างแรกก่อนเชื่อไหมเนี่ยเชื่อเพราะว่าดูรูปมาโอเคนะเชื่อว่ามันเป็นสารเป็นน้ำก่อยนะไม่แต่ว่าที่ผมบอกคือให้เอาชุดว่ายน้ำมาคือต้องไปเราจะลงกันหมดนะเราไม่ลงที่นี่เราลงที่โรงแรมข้อมูลคือเป็นเบาะเป็นที่เที่ยวชื่อบ่อน้ำสีฟ้าเป็นน้ำก่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันน้ำสีสันต่อไปเราจะไปบ่อน้ำสีฟ้าเป็นน้ำก่อยใส่ชุดว่ายน้ำเราจะไปเล่นน้ำกันเอาว่ามีเรื่องหลอกอยู่ในนี้อะไรหลอกอะไรหลอกคือเราจะไปเล่นน้ำกันหลอกตั้งแต่ก่อยแล้วเอาละเป็นน้ำหลอกกูนี่ยังใช้ได้อยู่ไปเดี๋ยวโตไอ้บอลได้กินขนมมั่งนั่งเลียปากยังไม่ให้ดูยังไม่ให้ดูแต่ว่าเราถึงที่หมายของเราแล้วที่เราบอกว่าเป็นบ่อน้ำที่น้ำมันสีฟ้าแบบฟ้ามันไม่รู้จะฟ้ายังไงแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครได้ติดตาม IG พี่จอร์ดเนี่ยตอนที่พี่จอร์ดไปฮอกไกโดไปกับที่บ้านไปกับ Family Trip เนี่ยเรามีที่สถานที่ท่องเที่ยวนึงในฮอกไกโดก็ดังมากๆคือใครไปฮอกไกโดส่วนใหญ่ก็จะต้องไปที่นี่เขาเรียกว่าบลูพรมันจะเป็นน้ำสีฟ้าประมาณนี้เหมือนกันเอ้ยอะไรนะจอร์ดฮะพรเหรอใช่เพื่อนคุณสายยูพรเหรอพรหับนะเอ้ยผมซื้อแล้วพรีเมียมอ่ะเหรอแบ็คไฟดีอ่ะใช่พรีเมียมตลอดชีพใช่ไหมใช่ทางนี้ปะเนี่ยแต่ผมบอกเลยครับว่าบูพรที่ฮอกไกโดอ่ะฟ้าสู้ของเราไม่ได้นี่ฟ้าจริงฟ้าจริงๆนี่ถามให้ดูนี่สวยมากดูดูข้างล่างดิเฮ้ยเอาแล้วฝนแล้วอันนี้คือตัวอย่างที่น้องๆอย่าไปทำตามนะครับเพื่อนพี่เขาเป็นบ้าครับคืออย่างเงี้ยอย่าไปทำตามครับไม่ดีครับแต่อย่างเงี้ยยังได้อยู่ครับคือเดินลงไปได้แต่ด้วยความปลอดภัยอะนะแต่อย่าไปลงน้ำอย่าไปทิ้งขยะข้างในน้ำนี่มีคนทิ้งขวดไว้เนี่ยเก็บพี่เก็บขึ้นมาเพื่อนเก็บขึ้นมาไหนนู้นพลาสติกพลาสติกไหมโอ้โหขยะเต็มเลยฝากไปทิ้งหน่อยเอาโยนมาคึบวายรับไปทันมึงว่ามันย้อนแย้งไหมมนุษย์โลกเราเนี่ยนะหาที่เที่ยวที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งสวยงามเว้ยแล้วพอมึงมาเที่ยวที่ที่มึงรู้สึกว่ามันสวยงามมึงทิ้งของอย่างนี้ไว้เนี่ยนะมันย้อนแย้งเชี่ยเลยนะทำไมมึงไม่ไปเที่ยวกองขยะวะถ้าอย่างนั้นอ่ะมึงจะได้ทิ้งเออมึงทิ้งเลยมึงจะได้สบายใจถ้ามึงมาที่ที่มันสวยงามอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติมึงเก็บกลับไปด้วยเฮ้ยกูทำเสียงได้ไงวะเฮ้ยตาตาวอปะเนี่ยเฮ้ยขยะเต็มเลยอ่ะเฮ้ยกูว่ากูทำเป็นแล้วมึงลองเลยสตาร์วอยากอะไรเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยว
กูดังกว่ามึงอีกได้สองเสียงด้วยเอาจริงๆอันนี้สวยกว่าที่คิดนะกูรีวิวให้เลยกูเป็นคนรีวิวแล้วกันอันนี้เพราะว่ากูไปที่ฮอกไกโดบูพรเหมือนกันมันคือของที่เที่ยวลักษณะเดียวกันเป็นบ่อน้ำก็ตรงตัวเลยบ่อน้ำสีน้ำเงินถูกต้องอันนั้นเนี่ยมันจะได้เรื่องของความขึ้นภาพโชว์เลยมันจะได้เรื่องของกิ่งไม้ต้นไม้ที่มันขึ้นมาจากน้ำเว้ยเออมันจะดูเท่คือสภาวะแวดล้อมเนี่ยมันจะมีต้นไม้เขาจะจัดต้นไม้ไว้สวยงามตรงทางเดินตรงอะไรเงี้ยไม่ได้มันดังแง่ได้ไงนั่นไงมึงทำขวดนี้ได้ไหมคุณต้องปลดปล่อยฟอสในตัวเว้ยเฮ้ยเริ่มมาแล้วฟอสเริ่มมาเงี้ยว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 เฮ้ยโอ้โหไอ้นี่ก็นิ่งจังเลยจะโดนหัวอยู่แล้วนี่นี่นี่มาแล้วเนี่ยกูว่าลงมาช่วยกันดีกว่าไปไปช่วยหน่อยเร็วขยะหนักมากเลยเนี่ยโอ้โหเพิ่งรู้ไงอ่ะเพิ่งรู้เหรอขยะหนักถึงว่าพ่อฝากไว้กูงานนี้ผมถนัดมากเลยนะครับอะไรฮะสร้างภาพเป็นคนแบบว่าขี้อนิเมตดีดีดีต่อให้สร้างภาพหรือไม่สร้างภาพถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีก็คือดีทำไปเถอะทำเพื่อสร้างภาพก็ถือว่าทำผลมันออกมาดีเหมือนกันอ่ะมันโอเคหมดผลออกมาเลยนะผลออกมาดีมาเลยนะผลออกมาดีมาดีแม่กูเองทำไมนะครับเป็นเรื่องที่ดีขอบ้างไหนอยากมีเอามึงจะทิ้งลงไปทำไมล่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยถุงดำทิ้งถุงดำในถุงดำเอาก็ขยะไงก็รวมกันไงอย่าเพิ่งข้างในมีแล้วอ่ะใช่ข้างในมีแล้วอะไรมีแล้วกูเก็บจากข้างบนเออไม่เก็บอย่าพูดมึงเงียบไปเลยควายเออไอ้สัตว์เงยพูดอีกไหมนี่คือเดินมาเอาเรื่องเลยเออเป็นเหี้ยอะไร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 โดนดอกนี้เข้าไปรอบสองแล้วมาด้วยมึงมันตีมึงตีกลับดิตีกลับรู้ตัวมันจับมันโดนมึงอ่ะมันโดนมึงอ่ะไว้ก่อนดีกว่าโอ้ยขับด้วยตายเลยโอ้ยตายเลยยอมแล้วตายเลยยอมเลยยอมเลยโอ้ยใครโอ้พอเจนนั่งนะคะเป็นยังไงครับสัมผัสได้เลยค่ะวิญญาณแถวนี้น่ากลัวมากหรอกมันหนาแน่นมากโอ้โหอยู่กันหลายตนใช่อยู่ตรงตูดกูเรียกว่าอยู่หลายก้อนดีกว่าขนลุกเลยจ้ะเจนต้องมูฟก่อนครับเจนอยู่นิ่งไงโอ้โหแล้วเจนเลือกที่ต้นธรรมชาติเถอะก็เจนลงน้ำได้ไหมมันไม่ลอยโดนตูดตัวเองเหรอพี่ก็แอนนี้ดิอ๋อต้องแอนหลบแอนมันกูไปขี้ที่น้ำตกเออหน่อยหลบแล้วก็หลบเงาขี้ปุ๊บแล้วก็คือน้ำก็ไหลต่อเลยแล้วคือเขาอยู่ตรงท้ายๆแล้วใช่ไหมเขาอยู่บนยอดน้ำตกเลยเหรอเฮ้ยลมไม่ลมลมมันน้อยมันต้องยืนใกล้ๆมันร้อนเอามึงก็พูดไปดิก็มันหมดแล้วมันก็บอกว่าเพื่อนไปขี้ตรงหน้าน้ำตกเลยแบบข้างบนเลยอ่ะแต่มันน้ำมันไหลแรงไงแล้วก็ตูดมันก็ไม่เป็นไรไงเพราะว่าขี้มันก็พุ่งไปเลยขี้ในน้ำนี่เขาจะขี้เปียกวะว่ามันน่าลองสักครั้งหนึ่งมันจะกระจาย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 มึงรู้ป่าวว่าวิทยาการแพทย์สมัยใหม่อ่ะบางทีอ่ะเขาก็เหมาะสมว่าเฮ้ยผู้หญิงอ่ะควรคลอดในน้ำเหรอใช่เด็กเกิดมาเข้าใต้น้ำอ่ะเด็กว่ายน้ำได้เลยเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงเหรอใช่หลอกเออใช่จริงจริงไม่หลอกจริงไหมลองขี้ในน้ำขี้ในเดี๋ยวนัดกันก่อนรู้ป่าวว่าคนเราเนี่ยคลอดในน้ำได้แล้วว่ามันต้องมีรู้มาบ้างเด็กก็จะว่ายน้ำได้แต่ว่าทีเนี้ยเปอร์เซ็นต์มันเสี่ยงสูงมากว่าเวลาคลอดในน้ำอ่ะมันจะคอนโทรลหูรุนไม่ได้จะขี้ด้วยแต่ละขี้น้ำขี้ก็จะว่ายน้ำได้นะบางทีหมอก็สับสนเอ้ยไหนขี้ไหนคนโอ้โหอย่างว่ารู้เป็นเด็กฝรั่งไม่ใช่หัวทองเลยถ่ายอะไรถ่ายอะไรอ่ะถ่ายรูปไงไม่เป็นไรชอบถ่ายเองไม่เชื่ออะไรกูแล้วอ่ะเอองั้นถ่ายให้หน่อยถ่ายให้หน่อยหนุ่ยไม่ขี้ล่ะนี่เขาบอกขี้ในน้ำได้เนี่ยคนเราขี้ในน้ำได้เคยได้ยินเรื่องนี้ไหมเด็กที่แบบคลอดในน้ำอ่ะมันก็มีการทำคลอดในน้ำใช่เนี่ยแหละแล้วแต่เขาไม่ได้บอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะตอนคลอดในน้ำอ่ะมันขี้ด้วยใครขี้ตัวแม่หมอบ้างแม่พอคลอดมาเสร็จปุ๊บอ่ะเด็กก็จะว่ายน้ำใช่ป่ะแต่ว่าเด็กว่ายน้ำยังไม่ได้ว่ายเลยไม่ว่ายเลยว่ายเลยมันเป็นลูกปลาแล้วว่ายเลยว่ายอยู่ในน้ำอย่างนี้เลยแล้วทำไงให้เราให้ลูกเราว่ายในน้ำได้ก็คือข้อในน้ำมันเป็นตามธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยวิวัฒนาการอีโวลูชันเลยเหรอใช่แต่ว่าขี้จะออกด้วยที่ตัวแม่ไม่เชื่อจริงไม่เชื่ออ้าวพูดแฟกไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ไม่เชื่อไม่เชื่อถามใครก็ได้คุยเรื่องอะไรกันอ่ะถามเลยไม่พูดด้วยว่าหัวข้ออะไรอ่ะถามมุกดีกว่ามุกอยู่ป่ะเมื่อกี้
อยู่ไหนพี่มึงอยู่ตรงนี้ได้ยินได้ยินแล้วตอนที่นั่งเตรียมกันตรงนู้นน่ะมึงนี่ไม่รู้อีกมึงเนี่ยมึงเลยนะมันพูดเป็นมุกจริงๆมันไม่รู้เรื่องใช่คุยเรื่องอะไรไม่รู้แต่จอยไม่รู้เรื่องการคลอดลูกหรอกอ๋อไอ้เรื่องเฮ้ยพูดมากกว่านี้ไม่ได้เอาไหนอยากรู้บ้างแล้วอ่ะไหนไหนมึงลองไงสมมติว่าการคลอดลูกในน้ำอย่างเงี้ยแม่จะอื้อออกไปด้วยลูกพิษเกิดขึ้นเป็นไรขาคอเปล่าไอ้ไม่ต้องไปแล้วคราวเนี้ยเวลาที่คลอดในน้ำใช่ป่ะเขาก็จะว่ายน้ำได้เลยใช่ดิอ๋อก็จริงนี่ก็เด็กก็ได้ขึ้นมาเมื่อไทยนะใช่เพราะเคยได้ยินมาใช่ไหมคลอดในน้ำก็เด็กก็ได้ยินมาก็อย่างนี้ YouTube เลย YouTube ก็หกป่ะล่ะแต่ตอนเบ่งเด็กกับแม่จะขี้ออกมาด้วยตอนคลอดออกมามีขี้ออกด้วยขี้ดิไอ้เหี้ยเบ่งอ่ะหมอเขาไปสั่งไม่ได้ว่าเบ่งข้างอย่างเงี้ยเออแต่ว่าตอนที่ดูคลิปมันก็มีเป็นเหมือนแบบเศษๆอ่ะจริงใช่มั้ยจริงเค้าสิเถอะเลยเอาจริงแล้วคุยกับเขาได้ไหมอ่ะไม่คุยกับใครอ่ะไม่เหลือใครแล้วรอใครไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่มีใครให้คุยด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหมึงตัดออกคนแรกเลยไอ้เป็นเพื่อนเกลือไม่ใช่โอ้ยเกลือโอ้ยเดินไปตั้งไกลไปสะกิดบ่ากูคุยกับกูไงยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เกมไก่เอ้าโฉมเกมกติกาง่ายนิดเดียวครับจะมี4คนกินทีละคนมี1คนทายคนกินเนี่ยจะต้องกินเข้าไปโดยที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยน้ำที่เราได้มาเนี่ยมันมีอะไรมันมีก็แค่น้ำเปล่ากับน้ำมะนาวบอกเลยมันมีแค่นี้เสร็จแล้วพอกินไปคึบคน2กินฮึบฮึบฮึบชนกันหมด4คนคนทายว่าไอ้เก่งดูอยากรีแอคนั้นน้ำเปล่าอะไรแบบนี้ถ้าทายถูกก็ได้คะแนนทายผิดกินเออถ้ามึงทายผิดมึงกินเลยถ้ามึงทายถูกไอ้4คนนี้กินอีกคนละแก้วเอออย่างงี้ก็ได้งี้ก็ได้ง่ายๆดีอย่างงี้ก็ได้ไม่ต้องจดคะแนน4คนต้องเป็นพวกกันใช่ใช่เป็นเกลือกันเป็นเกลือสหายเอาเลยใครก่อนเอาหน่อยออกดิเอามาถ้าอยากเล่นบ้างเล่นเอางั้นมาแพ้ก่อนนะมาแพ้ก่อนนะช่างเลยสหายจิ๋วเนี่ยได้อยู่แต่แพ้โดนด้วยใครได้เนี่ยเออเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยเกมเนี้ยเดี๋ยวรู้เลยว่าจะเชื่อใครมาคนแรกพี่หลุยส์ก่อนเลยมาเลยบริกรรับมาปุ๊บเอ้าชนกึ๊บเลยเอ้าชนกึ๊บเลยหมดแก้วป่ะหมดเลยพอแล้วไอ้นิ่งว่ะดูดีนะดูดีเลยจะไม่หลอกกันจะไม่หลอกกันเอ้าชนโคตรบอมแล้วชนก่อนขอดูเจ้าคำนักเจ้าคำนักมันเล่นอะไรมันมีแรปแรปแรปเอาคนสุดท้ายละชนชนหลอกไม่เสียโอ้โหโฆษณาดื่มน้ำไม่ได้ใครเนาะสี่คนละนี่ใครกันเนาะตัด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 ถึงเวลาทายวิเคราะห์เลยไล่จากทีละคนก็ได้นะวิเคราะห์ทีละคนได้วิเคราะห์ก่อนใจเนี่ยหลอกไม่เคยเชื่อกันอยู่ต่อให้กูแดกอะไรก็ไม่เชื่อกูหรอกวิเคราะห์เลยอิดอะกินเปรี้ยวได้โอ้นี่กินได้กินได้แต่เมื่อกี้แอคติ้งว่ากินไม่ได้กินได้แอคติ้งว่ากินเปรี้ยวไงต้องไปบอกเขาว่าแอคติ้งกินเปรี้ยวทำไมจะไปช่วยใครกำลังแกล้งหลอกลวงเขาอยู่เนี่ยหลอกใช่หลอกแอคติ้งแบบเปรี้ยวมากจริงๆอ่ะกินเปรี้ยวได้มากกว่านี้จ๊อบเนี่ยก้ำกึ่งเฮ้ยไม่รู้เปรี้ยวจริงหรือเปล่าส่วนอิดอ่ะอิดก็กินเปรี้ยวได้ไม่รู้อ่ะคนเนี้ยไม่รู้อ่ะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอิดเลยมันรู้ว่ากูกินเปรี้ยวได้แต่มันบอกว่าไม่รู้อะไรอาจารย์โอมอาจารย์โอมเป็นไงดังเอื้อดูหิวน้ำตอนนี้คิดว่าใครกินน้ำมะนาวไปแปะเล่นใหญ่มากเลยนะหน้ามันแดงขึ้นได้ไงก็เลยแบบอ๋อดูสีหน้าด้วยตอบครับแปะเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบสุดท้ายนะสุดท้ายดิคำตอบที่เบิ้ลเลยอ่ะทำโทษเอ้าเอ้าชนเย้แม้หลอกไม่ได้หรอก
มากูโดนกูขอทายบ้างเอาไปดิเราจะเปลี่ยนกฎเป็นการเสิร์ฟน้ำพร้อมกันแล้วกินพร้อมกันเลยความยากเพิ่มความยากกินต่อให้ง่ายไปต่อให้ผู้หญิงเขาหน่อยตอบง่ายไปขอเชิญครับบริการท็อปทำดูนะครับบุกครับเป็นบุกเลยปิดตาด้วยครับพร้อมยังป่ะเฮ้ยแล้วมันจะดูใครวะพร้อมเปิดตาแล้วเราชนไงหนึ่งสองเอ้าชนมุมกูโคตรเหี้ยนั่งไล่ดูหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวเล่าไปเนี่ยกูเริ่มมิตาบินอาจจะทายแล้วใช่ไหมอาจจะมีคนหลอกเราไม่รู้แดนเซอร์ก่อนแดนเซอร์เอาไปเข้าแดนเซอร์ไข่น้อสี่คนละมีไข่กันน้อยพี่หลุยนี่เหมือนเดิมเลยมานิ่งๆมานิ่งๆแล้วก็ดูท่าทางจะทอดเท่ากับตาเมื่อกี้แสดงว่าปลอมเฮียกูเล่นแบบสมจริงไงกูกินเปรี้ยวได้สหายน้ำเปล่าของจิ๋วนี่ก็มีนิดนึงมีนิดนึงกินเปรี้ยวมากเลยนะกินเปรี้ยวขนาดที่ว่าวันก่อนกูเห็นนั่งแคะสันส้มเล่นเขาไม่กินแต่ก็ไม่กินตัวบีเวอร์คิดว่าน้ำเปล่าตอนนี้คิดว่าน้ำเปล่าสหายอิดเดี๋ยวนี้ก็คล้ายๆเมื่อกี้ต่างกันนิดเดียวตอนรอบแรกมันจะมียิ้มหน่อยนึงแต่เมื่อกี้นี่คือนิ่งกิ๊บเลยยังไม่มั่นใจไอ้อมเล่นใหญ่เล่นใหญ่ตัวนี้แหละกูว่าแทงสวนแทงสวนคือหมายถึงว่าเป็นน้ำเปล่าไม่ใช่กูว่ามันมะนาวแล้วก็แกล้งให้มันแกล้งเล่นออกมาให้เราเป๋ให้เราเป๋กูว่าไอ้อมไอ้อมน้ำมะนาวครับให้เจ้าตัวเฉลยเลยนะครับตอบที่เอาใหม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 ่ไม่ต้องเอาใหม่กูรู้แล้วลืมไปก่อนลืมแก้แก้แก้ลืมครับไปดูนะผิดครับโอ้โหไม่ถ่ายวะนะครับไอ้อิดเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยค่ะเฮียเกมที่สามแล้วนะกูได้ละเอ้าท่านท่านโอ้ท่านนั้นล้างไตกันเลยทีเดียวเฮ้ยแต่ขอลองเล่นบ้างดิเออดีเลยพักก่อนอยากได้อยากโดนมาตาที่3ครับผู้เล่นก็คือพี่จอร์ดถอดแว่นดำถอดหมวกครับถอดนะครับถอดนะครับปิดกดนะครับปิดตาปิดจมูกครับนะฮะเสิร์ฟเลยครับเสิร์ฟเสิร์ฟเลยไม่ต้องไม่ต้องรับครับรับครับเปิดตาได้อ้าวสี่คนโดนโอ้ยโอ้ยเก่งครับกูตอบไม่เก่งอย่าเก่งโอ้ยไม่ต้องตอบเดี๋ยวให้พี่เขาก่อนได้พี่เขาก่อนแต่ว่าตอนนี้ตัดเข้าแดนเซอร์ครับโอ้ยสี่คนสี่คนแล้วมีใครกันน้อแต่ผมต่อยเจ๋งครับเปรี้ยวจังเลยตอนนี้มันพยายามสวนแล้วตอนนี้มันเล่นละครพยายามสวนแล้วแต่ละคนเป็นไงแต่ละคนไม่มีสมาธิดูคนอื่นนอกจากเจ๋งเฮียมึงเหมือนส่วนตัวโอ้ยมันเฮ้ยเจ๋งครับคุณตอบไม่เจ๋งตอบว่าเจ๋งกิสคานเป็นคำตอบที่ฮูกังฮูกังพวกมึงเป็นเหี้ยอะไรกันเด็กไม่แอคติ้งกันหน่อยเลยก็แอคเนียนๆน้อยๆแบบอย่างงี้อย่างเงี้ยมันจะได้มึงก็จะกระซิบกลัวก็ได้เฮ้ยจะทำนี่กระซิบเหมือนแบบสะกิดพร้อมกับแบบกระซิบหน่อยมันรวมกันเลยเป็นกระซิบอะไรเขามองอยู่เนี่ยไม่พี่ทำตัวเองต้องไหวไม่กูเห็นคู่อื่นอะมันก็ทำไม่รู้กูเห็นคู่อื่นมันออกอาการกันเพื่อนกันว่าโทษทานไม่มีความสามัคคีเนี่ยแล้วพวกมึงก็ต้องกินคืออย่างนี้กูรู้สึกผิดอีกเพราะว่าเฮ้ยกูไปทับโทษแล้วกูไม่รู้สึกผิดแล้วกูเริ่มรู้สึกหันแล้วจนกูรอดูรีแอคจริงๆของพวกมึงหน่อยวะเอาถ้างั้นมือเปิดทายไม่ใช่หมายถึงเนี่ยโอ้มึงก็ยังนิ่งก็ท่านนิ่งทุกคนน่ะมึงลองนึกภาพนิ่งทุกคนมันทายยากมากเลยนะกูกะว่ามาฉีกเลยมาครับตังไปเลยเสียงมีกูคนเดียวเรียบร้อยแล้วพี่กันเราเตรียมไปนะกูเล่นใหญ่เฮ้ลองเป็นเจงดีกว่าผู้เข้าแข่งขันก็คุณเจงนะครับเจอกับสหายทั้ง4นะฮะทุกคนได้แก้วตาได้ไปมาได้ครับเอ้าชนโอ้ใจเลยอ้าวระหว่างนี้ให้มีคนนะครับตัดไปที่แดนเซอร์ไข่น้องสี่คนเลยไข่กันน้องเต้น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 ยังไงฮะ
ฟันมันจะคือเข็ดนะใช่ที่อิดตัดเลยเฮ้ยทำไมอ่ะคุยเยอะบอกตรงนั้นบางทีคอนเทนต์ไม่เกี่ยวหมดลำคาญไอโอมกูตัดทิ้งเลยเดี๋ยวไอ้สองคนนี้แหละอูเดาเลยฟันแม่งแบบว่าไอจอดเลยตอบว่าไอจอดเป็นคำตอบที่ผิดครับผิดผิดครับผิดไอ้อิดไอ้อิดนี่คือคนแรกที่พี่เก่งบอกว่าไปเลยนะใช่มาเริ่มลำคาญมาแล้วมันยิงฟันเก่งเอาบอกว่าไอ้อิดผิดก็แล้วก็แล้วก็แล้วกูจะจงใจไทยให้ผิดไปเลยมันได้จำจบไปไอ้เหี้ยจงใจไทยผิดเลยลิมิเต็ดไปเลยว่าพูด3แก้วเลยนะครับเลยไอ้ลุยผิดเอามาเลยสามแก้วเว้ยไปโอ้ยตัวเฮ้ยไปเลยกูเทรวมไหมโอ้ยโอ้ยให้กล้องดูหน่อยว่าปริมาณปริมาณของจริงมากหรือไม่น้อยไปเปล่าเอาชนอะไรมึงทายผิดอ่ะเนี่ยฟันกูยังงึดงึดอยู่เลยคนเล็กนิดเดียวครับตอนนี้เรามีผู้เข้าแข่งขันใหม่มา2ท่านน้องมุกกับน้องทอยไอ้มุกนี่เวลาเปรี้ยวมันต้องบอกเปรี้ยวดูวะแน่นอนไหนลองซ้อมลองซ้อมสมมุติกินกินกินมะนาวเข้าไปกึ๊บเปรี้ยวอยู่วะเออมันอั้นน่ะไหนลองทอยโดนมะนาวเข้าไปกึ๊บหนูเหมือนพ่อตอนเมาเลยบ้านเลยหลุยปิดตาปิดจมูกชนงึบโอ้ยยากจังอ่ะเล่นเหมือนกันหมดเลยอ่ะไอ้นี่มีแจ๊บ2ปีก่อนเข้าไปแล้วเชื่อฟันมันกึด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 พร้อมจะทายยังครับพร้อมครับกลับไปที่แดนเซอร์ครับไอ้น้อสี่คนละนี่ใครกันน้อมึงนั่งเขย่าพี่อะไรมึงเปรี้ยวใช่ไหมไอ้เนี่ยคนเล่าดิมึงนั่งสั่นขาแล้วประโยคเมื่อกี้ไปร้านเล่าไม่ได้เลยนะมึงนั่งสั่นขามึงเปรี้ยวอ่ะทั้งโต๊ะแหละวายเชี่ยแหละมึงเปรี้ยวจริงเหรอเป็นคำตอบที่ตอบครับพ่อบอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นตอบเองมึงก็ไม่ถามกูก็ลุ้นเหมือนกันไงพิธีกรอยากสนุกมากไม่ได้เหรอใครเอาสุดที่ชัยหยุ่นมาเป็นพิธีกรรายการเกมโชว์เนี่ยอ้าวพิธีกรดูโวยแล้วเออคำตอบที่พี่ครับเย้เย้ดูจากเปรี้ยวตกค้างอ่ะกูอ่ะเปรี้ยวมาตั้งนานแล้วพี่กูนั่งสั่นมันเปรี้ยวมานานแล้วกูซ้ายไป3แก้วแล้วไอ้จ๊อดเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวก็โดนไปแก้วเดียวแก้วเดียวจิ๊บผมก็แหมเอาตาหนาสิไอ้เหี้ยมึงอ่ะมามากเลยมาเดี๋ยวกูจะให้ไอ้ห้าเทมันเลยไอ้เหี้ยเล่นเล่นมาเลยมาเปิดตาเอาโอ้โหไอ้เหี้ยเยอะจังวะวิเคราะห์ไหมวิเคราะห์หน่อยไหมยังไงยังไงผมลองกินมาแล้วเฮ้ยคนที่มีกลิ่นอ่ะเอ้ยคนที่กินอ่ะหลังกินเสร็จมันจะตอนนี้มีอยู่2คนเอ้ยใครบ้างพี่มุกกับพี่ทอยพร้อมตอบไหมพร้อมครับไปที่แดนเซอร์ใครใครน้อสี่คนละนี่ใครกันน้อพี่ทอยเป็นคำตอบสุดท้ายครับโอ้มันมั่นใจมากเลยนะเราดำเนินรายการด้วยสิเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วมั่นใจมากๆเลยมั่นใจโอเคงั้นครับคำตอบนี้อะนะฮะและตอบว่าทอยนะฮะเป็นคำตอบสุดท้ายเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแจ๊บอะไรกันมีอะไรมันแจ๊บแล้วกูทำแจ๊บแจ๊บแล้วแจ๊บกันหมดแล้วอ่ะเอาไก่เอาชน
ไอ้มุกหน้าเปรี้ยวดีว่ะไปเล่นป่ะมาเลยมาพี่มุกพร้อมยังเอาปาตาเอาชนไม่ใหญ่ป่ะโอ้โหเล่นอะไรเล่นไม่ใหญ่ป่ะมึงเล่นไม่ได้แล้วมึงเล่นไหนวะคิดว่าตอนนี้พี่ท็อปไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมจงใจให้แสดงชัดไปอ่ะอ๋อแสดงออกมาล้นเกินไปอ่ะเดี๋ยวปล่อยให้วิเคราะห์ก่อนตอนนี้ตัดเข้าแดนเซอร์ใครนี่น้อสี่คนละนี่ใครกันน้อกลับมาพี่มุกพี่ท็อปนี่คิดว่าไม่ใช่แล้วพี่นายอาการเป็นยังไงน่าลุ้นน่าลุ้นเพราะเมื่อกี้ตอนนั่งชิมเหมือนตรงนั้นประมาณนี้แหละโอ้โหเหมือนจะไก่แล้วเนี่ยต่อยไก่แล้วเนี่ยนายรั่วหรือเปล่าเนี่ยทอยอ่ะไม่แน่ใจแต่ว่าต่อยอันนั้นทอยหน้าเหมือนพ่อมันยิ่งกว่าพ่อลูกกันไอ้ทอยตอนเตี่ยมเมาแบบนี้เลยนะแต่ว่าบอสก็ไม่รู้มันนิ่งจริงหรือเปล่ายากนะแค่นั่งแล้วไปทำวงเสียหมดต้องตอบแล้วฮะเอาพี่ไหนตอบมาเป็นพี่ไหนเพราะว่าเคยไปนั่งชิมด้วยกันและหน้าพี่ไหนออกมาสีหน้าเราราวนี้เขาอาจจะรั่วออกมาทำให้เราเห็นจุดนี้เป็นคำตอบที่ผิดครับไม่ได้รู้เลยเหลือ3คนครับพี่บอสพี่ทอยพี่ท็อปหรือว่ามึงวะทำอะไรเปล่าเอาบอสดีกว่าเฮ้ยโหฉีกฉีกให้เหตุผลได้ไหมแทงสวนเลยพี่แทงอันนี้แล้วไม่น่าถูกมองข้ามพี่ทอยเลยลองก่อนลองก่อนว่าบอสคือว่าทอยเนี่ยเราวิเคราะห์ไม่ออกแต่อันเนี้ยสวนแน่ๆไอเนี้ยไม่น่าใช่เออก็เลยเอาไอ้นู่นไอ้บอสเป็นคำตอบที่ถูกต้องยากถ้ามีคนแบบมันนั่ง4คนกูไม่เล่นกูแดกสามแก้วเลยไอ้เทพี่พี่เทงนี่ก็เลยมา4อารมณ์กันเลยโอ้โหเว้ยเล่นใหญ่เล่นใหญ่พี่ทิ้งแดกน้ำเปล่าใช่ไหมมึงหลอกกูมุกกระแดงหลอกกูนะมันหลอกใช่ไหมใช่มันหลอกผิดครับเอาเลยด้วยครับผมโอ้โหน้องน้องไม่เข้าใจดูอีกเว้ยน้องนี่ดึงห้าเท่าหน่อยห้าปากแล้วพี่น้ำมันน้ำพี่พร้อมแล้วครับผมทำไมแก้วมันหนักหนักมาพร้อมแล้วเอ้าชนปากคนนี้เป็นไงคนนี้มันเก็ดฟันเก็ดฟันหน้าผมทีมมวยเนี่ยมีสิทธิ์อยู่ไอ้เช่นนี้ตัดทิ้งมันได้แต่มันยังโลเลอยู่เพราะมันทำหน้าคนตีนแบบก็ไม่มีอะไรมันก็ทำหน้าอย่างเงี้ยได้ไม่จำเป็นต้องมีมะนาวมันก็เปรี้ยวตีนอยู่แล้วงั้นเราปล่อยให้เขาวิเคราะห์มันต่อครับเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ขอเชิญแดนเซอร์ใครสี่คนมีใครกันเนาะเหมือนงานแต่งคนจีนเอาล่ะคุณอิสระคุณมีคำตอบในใจหรือยังไอ้เหี้ยจำเนี่ยตัดทิ้งเลยเฮ้ยเจอนั่งดูดฟันจุ๊บๆๆไปนะเจอจะขอเกลือแล้วเนี่ยขอเลี้ยงไว้2คนเออโต้ไอ้หมวยขอตอบว่าไอ้หมวยไอ้หมวยเป็นคำตอบที่โคยผิดครับต้องนึกภาพแล้วต้องนึกภาพแล้วนะครับคนเลยไอออโต้คนนี้คาแรคเตอร์ไปไงเมื่อกี้พอเสร็จปุ๊บตอนแรกก็เสร็จตอบไอออโต้แหละแต่มันใช่แค่นี้เลยเจ๊งเลยเอาไหมออโต้ถูกต้องง่าย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 เลยวะไม่ต้องลุ้นแล้วไม่ต้องลุ้นแล้วลุ้นแล้วตอบถูกก็ไม่รู้จะลุ้นทำไมแล้วก็เต้ก็ตัดถูกแล้วแหละเออไอ้เปรี้ยวตีเนี่ยมันเยอะจังวะอาโดนทำโทษต้องเยอะหน่อยแถมก็เล่นกันพอสนุกสนานได้นะถ้าใครไปเล่นตามก็อย่าไปกินอะไรให้มันเยอะเวอร์วังใช่ไอ้ตรงนั้นมันไม่ได้ซีเรียสซีเรียสมันอยู่ตรงที่ว่าไอการแสดงแล้วมันนั่งทายกันสนุกสนุกอ๋ออย่าไปกินเยอะมากครับน้ำมะนาวมันกัดปะช่วงต่อไปดีกว่าหนาวมากเลยหนาวมากทำหนาวเราไปเล่นกีฬาทางน้ำกันบ้างวันนี้กีฬาของเราคล้ายๆดอทบอลเราจะแบ่งทีมก่อนมี6คนตรงนี้แบ่ง3ทีมทีมละ2คนผ่านกันกฎกติกาคือมีคนกว้างแต่คนเป็นเป้าคนเป็นเป้าต้องยืนนิ่งๆหัวโผล่คนน้ำมาแค่นี้แล้วก็ร้องเพลงไก่จ๋าไก่จ๋าสองคนจะยืนชิดกันแล้วก็เป็นเป้าฝั่งเควี้ยงก็ต้องเควี้ยงให้โดนแต่ว่าบอลต้องกระทบน้ำกฎคือต้องกระทบน้ำก่อน1 ทีถ้าโดนก็ได้แต้มแข่งกัน3ทีมพบกันหมดทีมไหนแพ้โดนทำโทษจับทุ่มลงน้ำก่อนทุ่ม
ินน้ำมะนาว6โมงกินน้ำมะนาวทางไหนก่อนทุ่มไง6โมงไง6โมงใช่ก่อนทุ่มลงน้ำอ่ะกินน้ำมะนาวก่อนตอน6โมงแล้วจังหวะกำลังแบบแล้วโยนเลยพอทุ่มแล้วโอ้โหไอ้หลุยมันซัดให้ก่อนโอ้ดอกไอ้เจ้าหนาวออกสามสามสามโอ้ดอกออกเอาละทุกวันแดดสบายแล้วโอ้ดอกออกโอ้โหนี่ก็คือชมหน้าของทีมที่1ทีมที่2และทีมที่3ยืดทีมเลยพร้อมเพียวตำรวจเรียกครับหันใจดำตรวจหันใจดำตรวจเรารักชลบุรีชื่อทีมชื่อทีมเรารักชลบุรีเราชื่อเช็ดลูกชายแม่ดีกว่าแปลว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันอ่ะเอาไปก่อนเช็ดลูกชายแม่เช็ดลูกชายแม่ซับซับซับถ้าเขาเล่นกันอย่างนี้ก็ตายแล้วล่ะการเล่นโยนเกมนี่อ่ะบั๊มไปเพื่อนบั๊มไปบั๊มไปโยนเกมนี่แล้วมันสิบแล้วไหมสามแล้วนะสามแล้วใช้ลูกเดียวกันไม่เกี่ยวแต่เนี่ยทีมกูโอ้ยตากำลังหมดเลยสี่แล้วสี่แล้วไปที่ห้าแล้วเฮ้ยยังเฮ้ย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 เฮ้
ดูแล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 น้องเด็กน้ำให้ดูนะครับมีแต่คนเล็งมันใช่ผมก็ถามว่าสิบกว่าลูกมีแต่คนเล็งผมเองไอ้ยิงไม่ถึงไหมมันจะเหม็นมันหลุดแล้วอ่ะมันโดนแบบน้ำไหลมาโอ้ระโอ้ระเฮ้ยจะกระโดดจะกระโดดแล้วเจ้โอ้ระวิ่งจะไปโอ้โหจะเอาตายเลยโอ้ระยิ่งจะกินมาสุดเดี๋ยวตามกูก่อนนะมึงไอ้เหี้ยไม่ต้องกินที่มันเลยหมดเพื่อนบอก
ไม่โดนโอ้โหดูยี่แว่นเลยยี่แว่นเฮ้ยโดนโดนโดนอะไรโดนน้ำกระเพ็นใส่โอ้พิชานินจาล่องหนตรงแล้วตรงนะครับแต่ไม่ถึงจับชุดจับชุดตีนี่แหละตอนเต้าถึงเต้าพิชานินจาล่องหนพิชานินจาล่องหนทีมอะไรนะขวัญใจดันตรวจเนี่ยโอมโอมเจงโดนโยนลงน้ำเอาเลยมาหนึ่งสองสองสามอย่างนี้นะไม่ใช่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามคนเจ็บมันเจ็บเข้มก็เข้มอีกหนึ่งทีมคุณโอ้นี่ก็หนึ่งสองใส่เกียร์ด้วย
ขอตัวไปเล่นน้ำแล้วก็มากินข้าวกันก่อนนะไว้เจอกันพรุ่งนี้ไปมาเล่นน้ำด้วยกันมาเรื่องวันที่3ครับตอนนี้เราอยู่กันที่กลุ่มแม่บ้านชุมชนปิ่นดำริคือที่นี่เนี่ยกำแพงเพชรเนี่ยนอกจากว่าจะมีอาหารขึ้นชื่อหลายอย่างแล้วยังมีของขึ้นชื่ออีกอย่างนึงซึ่งพี่แซมมี่เป็นคนทำให้ผมรู้จักกับขนมชนิดนี้ครับเกซิกอะไรวะเกซิอะไรอ่ะคืออะไรไก่สูตรไงไก่ใส่สูตรใครที่อยากรู้ก็ไปดูในจีนีคุกกิ้งกายศาสตร์กายศาสตร์คือตอนนั้นน่ะตอบไม่ได้เพราะว่ากูก็ไม่รู้จักขนมที่ชื่อว่ากายศาสตร์มารู้ก็เทปนั้นแล้วก็โอเคในเมื่อเรามากำแพงเพชรที่นี่เนี่ยเขามีขึ้นชื่อใช่เขาขึ้นชื่อเป็นขนมขึ้นชื่อของที่นี่คุณเนี่ยเก่งภาษาไทยมากคุณสะกดคำว่ากายศาสตร์ถูกป่ะเอาซะอิสระคุณคิดว่าผมไม่รีเสิร์ชมาเลยใช่มั้ยครับใช่ไม่ผมคิดว่าเทค2ผมมาคิดว่าคุณน่ะเก่งภาษาไทยมากบางคนที่อยู่ในแชทเนี่ยถ้าไม่ได้เข้า Google ไปเสิร์ชเนี่ยมึงไม่รู้หรอกเก๋สุดใช่มั้ยใช่ตัวแรกครับกอไก่ก่อนเลยเออถูกต้องสระอายอยักษ์โอเคกายมาละกายกายแล้วก็ยอยักษ์อีกตัวไปเลยกายแล้วก็ดับเบิ้ลยอยักษ์ กอไก่สระอาดับเบิ้ลยอยักษ์นะโอเคสระอากายยาแล้วเออกายยาศาสตร์ศาสตร์สะกดถูกไหมศาสตร์เนี่ยมันเป็นคำหลอกไม่ใช่เหมือนแบบวิทยาศาสตร์หรือแบบอะไรเงี้ยใช่สอเสือไม่เห็นอากาศตอเต่าวอแหวนกันหลันกายสัตว์เขาจริงเขาชื่อว่านี่กระยาศาสตร์ศาสตร์แบบศาสตร์จีนศาสตร์ศาสตร์จีนเป็นไหมสอเสือสระอารอเรือท้องทหารนี่มันถูกไปดูเขากำลังกวนกันอยู่เลยเด็กกวนว่ะพวกเด็กกวนวะให้ว่าไงนะเปรี้ยวอ่ะให้มากวนเรานะนี่กำลังทำอะไรกวนเนี่ยข้าวผัดไข่ครับผมไข่ไม่ใช่เหมือนหมูซีอิ๊วใส่ไชโป๊ะเลยทำประมาณนั้นข้างล่างมันเป็นน้ำตาลเนี่ยแปลว่าแช่นานไม่ได้เดี๋ยวมันไหม้เพิ่งรู้นะครับว่ายางรถยนต์สามารถให้ความร้อนได้นะไม่ใช่ไอ้บ้ากามเลยพี่วางเลยคุณพักยางรถยนต์คุณบ้ากามเลยเหรอคุณป้าครับสวัสดีครับอันนี้คือขั้นตอนอะไรที่เพื่อนผมทำอยู่อันนี้แม่มองเขาทำไมหน้าคุ้นๆเหมือนเคยไอ้พวกนี้น่าจะเคยขึ้นบ้านฉันมาแต่หน้าคล้ายๆเลยอ๋อหน้าคล้ายๆเฉยๆพี่ตีอ้วนหรือเปล่าครับเหมือนกันอย่างนี้เนี่ยใช่ครับผมนี่จะเหมือนพี่ตีอ้วนไม่ก็พี่โกติเกมยาจนครับเราไปนั่งคุยกันกันดีกว่าเลยใครอยากทำใครอยากทำไหมคะพี่เขารู้เลยว่าเราควรหกแน่อย่าเพิ่งใส่หมดอย่าเพิ่งใส่หมดใส่หมดแล้วก็หกหมดแน่โอ้โหต้องเอาขึ้นมาแล้วมันจับเป็นก้อนเนี่ยเฮ้ยนะโอ้โหคนไงคนครึ่งทางที่ลูกอย่าคนข้างฝั่งคุณยายสาธิตยังไงคุณยายสาธิตให้ผมดูสักหนึ่งครั้งแล้วครึ่งทางนี้ถ้าเราตะเลิดไปนี้มันจะหกใช่ไหมโอ้เนี่ยให้แบ่งวงกลมเป็นครึ่งวงกลมใช่แล้วคนอยู่แค่เล็กน้อยพอแล้วเราก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยโอ้นี่เป็นปรัชญาชีวิตได้เลยนะเวลาคนเรามีปัญหาบางทีมองปัญหาไม่ออกให้ค่อยๆแก้ปัญหาจากตะล่อมข้างๆเข้ามาใช่แล้วตอนหลังเราค่อยแก้ปัญหาทั้งหมดพร้อมกันใช่อย่างเขาบอกว่าใช่เลยอุ้ยไม่ใช่ไม่ตลกกันแล้วไงฮะอย่างงั้นครึ่งพายใช่แล้วก็ไปเอ้าทีนี้ใช่ค่อยๆเขาทำไม่เหมือนผมตรงไหนครับไอ้หนูคือยายดูดีๆนะครับครับครับเอ้าพูดอ๋อพี่เอาหุ้ยเล่หุ้ยเปล่าลองเล่หุ้ยเล่ไปเพื่อนเล่หุ้ยจบแล้วเล่เอาได้ขึ้นมามันจะได้ไหมเนี่ยไงขึ้นมาแล้วไปพลิกมาอย่างนี้อ๋อไปยกเนี่ยยกชิดยกกวาดกวาดยกยกชิดยกจ้วงโอ้ยให้ไหนทำได้แล้วพี่เจงมาลองไหมเหมาะกับพี่เจงเลยเนี่ยโอ้โหไม่น่างัดขึ้นลองหน่อยคุณแม่ทำมากี่ปีแล้วครับ30มากกว่า30ยังไม่เสร็จเลยหรอครับไม่ใช่ทำต่อเนื่องมายาวนะพี่เขาถึงก็รู้มาเมื่อนี้อีกแล้วแต่ว่าทุกรายการเล่นกันหมดต้องทำแบบทำแบบทำเร็วไงทุกรายการเล่นแบบนี้ทุกรายการก็ต้องเล่นยายก็จำเนื้อโอ้โหนั่นทำอะไรอ่ะถูกป่ะเนี่ยถูกค่ะอ้าเป็นไงแต่เพื่อนไม่มีแรงเท่านั้นแหละทำอีกสักพันทีเพื่อนโอ้โหดูทุกตัวยิงแหวกชีวิตพอเกิดมาก็เป็นนี่โอ้ยไม่ไหวแล้วเปิดเกิดมาก็เป็นง่อยตัวสู้เขาตอนนี้ทุกอย่างมาอยู่หน้าตาตักมึงหมดเลยเนี่ยกูโวยไปให้ยายให้หมดอย่าไปยอมก้อนเราอย่าไปยอมยายเอาไปไอ้ทำมันไม่เท่าไหร่มันพูดออกมาด้วยคุณรับไม่ได้ตรงนี้
รุปและดร.ณัฐกูลถ้าเราหล่อแล้วก็มาใส่ถุงมือทุกคนนะเราไม่ต้องทำเลยวิน่าราคาใส่หมวกด้วยทำหรือยังคะทำแล้วทำน้ำมันเริ่มแล้วค่ะมาแล้วฮะผู้ป่วยของเราลุยไอ้ร้อนโอ้ยยังนี่ระหว่างรอเป็นอะไรเพื่อนหลอกร้อนเวลาเราหน้าเราขยายออกขยายออกอย่างเงี้ยค่ะขยายออกขยายออกค่ะขยายออกเข้าใจไหมเข้าใจไหมขอแหวกแหวกต้องใช้คำศัพท์เทคนิคหน่อยครับวันนี้เขาฟังขยายออกแหวกอะแหวกเออเหมือนถ่างรูปแบบเวลาดูรูปสาวอะนี่พอมันมีช่องไฟที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาก็จะโรลเลอร์ลงแล้วเกียร์รองพื้นให้ทั่วผมให้ด็อกเตอร์ผมเป็นคนโรได้ไหมครับได้คนที่เขาโรเก่งครับโรอยู่บ้านเขาโรไปดำถนัดเลยโรสบายเลยเราต้องทำเป็นแผ่นให้บางเหมือนกันใช่คือเราให้มันสมดุลกันอะให้มันเท่ากันตลอดทั้งแผ่นขอบนี่ของผมนี่เท่าไปเลยเทคนิคคือทำให้ยังไงก็ได้ให้มันบางที่สุดจะได้ประหยัดต้นทุนถูกต้องเนี่ยค่ะทำจากนี้นะคะเฮ้ยโหสบายเลยมันให้อะไรงานอะไรงานนี่นี่พี่เจงงานให้อาหารไก่เลยเพิ่มความหอมเพิ่มความกรอบไม่ทั่วดิคะทำอะไรไม่เคยถูกเหมือนมากูผิดทุกงานเลยอะทำอะไรเป็นบ้างเนี่ยชีวิตเนี้ยทำงานกับพวกมึงนี่แหละมึงจบไหมมึงจบแล้วเลิกหาเพื่อนกูได้แล้วอีกค่ะเรียบร้อยอันนี้สูงกว่าที่แปดเก่งโดนด่ามาตลอดงานเลยนะฮะพอเสร็จท้ายว่าเก่งอ่ะกูยังโกรธอยู่ที่เขาแบบไม่ทันใจไม่ทันใจไม่ทันใจไม่ใช่ค่ะเราต้องช่วยกันคำว่าที่คือพลังหนูมีแฟนยังใครแล้วนี่ไงแฟนผมจริงทะเลาะกันบ่อยปะทะเลาะกันทุกวันเลยก็มนุษย์อันนี้คือคิดเป็นหน้าเก่งเก่งหมดหน้ามันหมดหน้ามันเป็นพี่คนจริตจริงจริงเป็นพี่คนจริตเมื่อคืนไปทำอะไรเขาอะแล้วมาโดนด่าพี่คนจริตเรียบร้อยไหมคะไม่รู้ไม่เหนื่อยไหมเชฟเชฟเชฟลอยงาเดี๋ยวอาทิตย์ขึ้นสายอะค่ะสายสายงาเยอะๆเจงงานนี้เราต้องไปคั่วก่อนไหมครับใช่ค่ะก็คือไปคั่วกระทะมาให้มันหอมใช่เฮ้ยอะไรอ่ะมันโรยใส่แขนหาพ่อมึงไงประเดี๋ยวโอ้เกินเคียร์ได้แล้วด่าพ่อเลยเรามันเริ่มแอนฟังเรื่อยๆด้วยเพราะว่าสิ่งที่มันทำได้อย่างเดียวคือทำงานกับพวกเราเนี่ยแหละเน้นนั่งดูแล้วกันเนาะที่เขาก็จะทริมพลาสติกที่เป็นแผ่นรองด้านข้างออกอีกตัวนี้ก็จะเป็นของโอชาที่ตัดทิ้งหมดคือหน้าตาเขาเปลี่ยนจริงพี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่แม่แก้วกระยาศาสตร์อันนี้แม่แก้วครับแม่แก้วกระยาศาสตร์บูทอปปี52ไม่ขนาดมาเป็นชิ้นๆแล้วอะพลาสติกอันนั้นก็ยังเขาลองไว้กันลองไว้เหรอโอ้ยมากครับเออเพิ่งรู้ไว้ที่กินตอนเด็กอันนี้เรียกกายศาสตร์ด้วยนี่พี่เขาเอาไม้มาลองแล้วผ่านครับไม้มันพัดที่อะไรแม่ไม้พอดีเป๊ะเลยนี่ครับเวลาเจอของอร่อยปุ๊บเงียบทั้งกองไม่เดินก็มันอร่อยอ่ะเออออโต้บอกโอเคตัดง่ายถ้าใส่มากไปไว้แค่เดือนเดียวมันก็หมดละยื่นมาให้ทำไมอ่ะก็ให้ทิ้งไงขอบคุณครับแพ็คเงินเท่าไหร่ครับหน้ามันเหมือนตะกะยะหรือไงโอ้โหยอดจริงจริงมึงเนี่ยทำอะไรเกินคาดตลอดกูเห็นหนังสืออยู่อย่างนี้ใช่ไหมเออเฮ้ยกินหมดแล้วเนี่ยเอ้ยเอาให้กูทำไมอ่ะไปทิ้งไงอันนี้รู้สึกไงเฮ้ยนี่มีแม่พัดเล็กแล้วเมื่อกี้พี่เขาได้เป็นแผ่นใหญ่ไปแล้วใช่หันลงมาตรงกลางเมื่อกี้แนวยาวนี้ก็แนวขวางมันจะได้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมมาละสี่เหลี่ยมจตุรัสแม่ไปไปไหนไปไหนเศษนี้ทานได้ไหมครับได้ทานแม่โอ้โหเศษเลยก็กินเอาไปเลยตัวใหญ่เลยอ่ะมันไม่ได้ตารางเป็นรูปนี้ไงใช่ออกมาส่วนเกินโอ้โหละคำโตสบายมันกินแบบสดๆอย่างนี้มันอร่อยเนาะอร่อยเราไหมเราไหมเล่นตรงนั้นก็จอบ็อกเกอร์เป็นไงครับวันนี้จอบ็อกเกอร์สวัสดีครับทุกคนเฮ้ยไปอยู่กับเข้าเทเลยตอนนี้ผมมาอยู่ที่กระยาศาสตร์ครับทุกคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดกำแพงเพชรครับสดๆเลยทุกคนช่างอร่อยมากเลยครับทำใหม่ๆเลยไม่ใช้วัตถุไม่ใช้วัตถุทำยังไงล่ะใช้แต่ของจากธรรมชาตินะครับทุกคนรักสุขภาพครับ
เกียดหน้าผมคิดว่ากูยอมหน้ากูบ้างเลยเนี่ยนะฮะของดีอย่างนี้ป้าขายถุงเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าบาทเองนะแต่เขาลูกค้าขายอันนี้คือราคาส่งไงถ้าเขาไปขายปีกมันก็จะแบบตัดแพ็คร้อยเอามาซื้อที่โรงงานเลยไงถ้าเกิดจะมาซื้อตรงนี้นะคือกลุ่มแม่บ้านชุมชนปิ่นดำริเนี่ยเบอร์โทร055-717-011ขอถุงหน่อยจริงนี่ขอถุงหน่อยจริงไม่ขอบคุณแม่แก้วด้วยนะครับขอบคุณกระยาศาสตร์ก็มาซื้อได้เดี๋ยวขออนุญาต enjoy เลย enjoy กับกระยาศาสตร์ก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันตรงอื่นตาป้องไปอ่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในบริเวณแล้วกันอยู่ในบริเวณแต่ว่ายังอยู่นอกอุโบสถอยู่นะครับสวยมากนี่เป็นอุโบสถวัดหนองปริงอย่างที่เห็นนะครับคือสีเนี่ยเป็นสีเดียวเป็นสีเดียวกันจนนู่นเลยครับข้างบนถึงจะมีแบบคลิปทองเข้ามาสวยมากแล้วประติมากรรมทุกอย่างเส้นสายดีไซน์พูดจริงสวยจริงมาลองเดินดูรอบๆก่อนเดินบนเดี๋ยวเข้าข้างในไปอันนี้เป็นการระลึกถึงพระอรหันต์จริง80รูปตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพานตอนสังคายนาเนี่ยจะมีพระสงฆ์อยู่80รูปที่มารวมคำสั่งสอนเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นของพระไตรปิฎกกว่าจะเกิดมาเป็นพระไตรปิฎกก็คือพระอรหันต์ที่ทันพระพุทธองค์ตอนพระพุทธองค์นิพพานแค่7วันที่เป็นพระอรหันต์ชุด80องค์ท่านก็จะมารวบรวมเป็นหมวดเป็นหมู่เพื่อเอาไว้ให้พระภิกษุปฏิบัติก็คือจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องลอกด้านเลยใช่ไหมครับอันเนี้ยเพิ่งเสร็จไปฝั่งหนึ่งแล้วสวยจริงๆครับสวยมากๆอันนี้เป็นไม้อะไรครับอันนี้เป็นไม้ตะเคียนไม้ตะเคียนทองใช่ไหมครับทองทั้งหมดแล้วก็ตัวฐานพระประธานพระประธานนี่หล่อด้วยเงินแล้วเสร็จแล้วตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องแท่นตอนสั่งทำแท่นเนี่ยก็คิดไปล้านกว่าบาททองเหลืองจะสูงประมาณอีก2นิ้วพระประธานองค์ไม่โต32นิ้วแต่หล่อด้วยเงินหมดไป16ล้านก็คือจะเป็นสีเงินหมดเลยครับครับที่นี่เราเห็นนี่คือสแตนเลสแต่ส่วนองค์พระเป็นดีบุตรส่วนเป็นพระประธานในโบสถ์เป็นเนื้อเงินเป็นเนื้อเงินสวยครับสวยมากแต่เรายึดไปธรรมชาติไงไม่คือไม่ปรุงแต่ง material มายังไงเป็นแบบนั้นใช่ครับเราควบคุมเท่าที่เราควบคุมได้ใช่ใช่ก็คืออันนี้ทำถวายท่านประเทศครับถวายท่านประเทศตอนแรกคิดดูนะมันนึกถึงตอนตั้งใจทำมาตั้งแต่พ่อหลวงเพราะว่างานศิลปะมันไม่มีใครที่จะคิดค้นตรงนี้เราก็ไม่มีความรู้แล้วก็อาศัยงานสอนงานสอนเราทำผิดหรือทำไมทำผิดเลยก็คือใช้งานสอนมันไม่มีความรู้ตรงไหนพอดีก็บางทีคุยกับเพื่อกรมศิลป์ก็เราอยากสร้างรุ่นพ่อยุคพ่อหลวงอะไรเนี่ยเราทำเป็นที่ลึกลึกเราทำให้คนดูทำอะไรต่างเพราะของเก่าอ่ะมันแต่ต้องไม่ได้และของเก่ามันก็พังลงถ้าเราไม่มีทำอายุของเราขึ้นไว้รองรับอีกหน่อยก็สุดเสริมสานต่อไปเราเสริมสานต่อไปอันนี้ต่อไปข้างหน้าลูกหลานเราพวกส่วนอันนู้นพังอันนี้อยู่มันก็เก็บข้อมูลกันไปเรื่อยมันก็เลยมีสูงยังมีอะไรให้สืบทอดแล้วก็ดูเป็นแบบไว้ดูได้ใช่สืบทอดสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้น้องๆได้จากพี่ที่เรานั่งคุยกับพี่เขาแป๊บเดียวเมื่อกี้งานเราเองเนี่ยคือครูของเราเองทำผิดทำใหม่ใช่ผิดทำใหม่แต่แค่ต้องรู้ว่าเฮ้ยเราทำอะไรผิดแล้วเราก็เรียนรู้จากงานตัวเองฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปเติบโตไปจบอะไรยิ่งใหญ่งานนั่นคือครูเราได้เสมออยู่ที่ว่าเราจะยอมให้งานเราเป็นครูเราหรือเปล่าหนึ่งตัวอย่างพี่แกก็บอกว่าแกจะปอกใช่นี่ไงนี่ดูความยิ่งใหญ่อลังการนี่คือสิ่งที่สะสมมาสิ่งที่แกเรียนรู้จากงานตัวแกเองมาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสวยมากเลยเขาก็จะมี
เนื้อเรื่องให้อ่านอยู่ตรงนี้นี่คือผู้เสียสละอันนี้ใบไม้ในกำมือคือคำแปลของภาพของภาพนี้ลุยดูเป็นคนธรรมะธรรมโมขึ้นมาดีผมชอบวัดทำไมอ่ะอย่าพูดมากอย่าพูดมากผมเกรงว่าผมจะเงียบผิดปกติเลยกีฬาแรงนี่ก็คือเป็นของธรรมชาตินะมาเป็นใช่ใช่ใช่ธรรมชาตินี่เลยกีฬาแรงมันเหมือนมันเป็นพื้นพอตัดลงไปลึกลงไปลึกลงไปรูเขาเริ่มใหญ่เริ่มโตอันนั้นก็กลายจะใช้ไม่ได้แต่ใครบอกว่ากีฬาแรงอ่อนมันไม่มีหรอกที่ว่าเอามาปั้นลูกกระสุนเพราะว่ากุดกับดินมันก็ของเก่าอยู่แล้วตัดออกมาก็ของเก่าอยู่แล้วไฟก็แลบควันก็ใบเบยแตกหมดแล้วไม่รู้เขาบอกว่ามันคือดินที่แข็งตัวในแหล่งธรรมชาติเนี่ยมันยังมีอยู่เยอะไหมครับก็ยังมีอยู่เยอะอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีเยอะกำแพงเรากำแพงเพชรสิพูดสิจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยยังติดจังหวัดที่แล้วจะบอกวิธีศิลาสมมติเป็นดินอยู่ข้างบนเนี่ยนะศิลาต้องขุดลงไปพอลึกลงไปรูเริ่มโตนี่ลักษณะเหมือนธรรมชาติจริงๆนี่เขาเรียกหน้าศิลานี่คือแร่เหล็กนี่คือแร่เหล็กคือชั้นบนเนี่ยจะรูจะถี่ประมาณนี้เนื้อแน่นอันนี้คือชั้นล่างแล้วแร่เหล็กค่อนข้างเยอะพอลึกลงไปรูเริ่มโตอันนี้คือตั้งใจเรียงแบบนั้นเลยด้วยใช่ไหมครับไม่ได้ตั้งใจเขาอธิบายให้พอดีอ๋อนึกว่าตั้งใจแบบเอาอันเก่าอันนี้ก็คือจะลึกหน่อยรูจะปูนจะใหญ่มันจะเป็นตัวอย่างให้ดูได้ใช้เวลานานไหมครับอันนี้ทำตั้งแต่ปี51อ่ะ51ตอนนี้เท่าไหร่51 ปี51ตอนที่แบบเป็นรูปเป็นร่างนี่ใช้เวลาประมาณกี่ปีครับประมาณ4 ปี4ปีก็ขึ้นเป็นรูปโครงโบสถ์แล้วเฉพาะแกะสลักที่ตัวโบสถ์อย่างเดียวประมาณรู้สึกจะประมาณ3 ปีต้นนั้นตัดด้วยกว่าจะประกอบเสาอโศกต้นนี้เกือบ2 ปีใช้คนงาน5 คนต้นที่เห็นต้นที่ตั้งอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ต้นที่ใหญ่เพราะว่าศิลามันมาแบบธรรมชาติต้นใหญ่ได้ครับถามมาครับกลายเป็นคลาสธรณีวิทยาธรณีวิทยาครับตอนเวลาและงานฝีมือกว่าจะได้มาเป็นใบนี้ใบเหลี่ยมนี่นะมาจากก้อนอย่างนั้นก้อนแบบนี้ก่อนใช่ใช่ใช่มาจากก้อนแบบนี้มาจากต้นเดิมใช่ใช่นี่เราที่เอามาพอได้อันนี้เสร็จมันก็ก่อนเราขึ้นตัดรูปคือใบสีมาเริ่มเอาไปตัดขึ้นละหนักนะกี่คนแบกครับแผ่นหนึ่งน่าจะใกล้10มั้ง10คนแบกแผ่นนี้ฮะเหมือน10คนแบกบ้านหลังจะไม่กระดิกเลย10คนแบกเมื่อกี้บอกแล้วไซส์นี้10คนแบกดูความฝุ่นที่พี่เขาบอกได้จากความแดงความแดงของพัดลมความแดงของพัดลมเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเราได้กว่าจะได้มาเนี้ยบางทีก็เจอก้อนใหญ่อย่างลูกนิมิตกลมๆข้างหลังก็มาจากก้อนอย่างนั้นกว่าจะไปคึงกว่าจะไปอะไรกว่าจะได้เป็นก้อนมันใช้เวลาค่อนข้างสูงถามว่ายากมันก็ไม่ยากแต่ว่ามันต้องอดทนชิ้นนี้นี่เดี๋ยวพี่กำลังจะแกะเป็นรูปป่ะครับแกะแล้วต้องสเก็ตก่อนไหมอย่างเงี้ยก็คือสดเลยแค่มีจะล่างไว้เล็กๆไงแต่วิธีล่างจะอยู่ตรงโน้นล่างจะเป็นงานต่อตรงนั้นเหมือน1แต่ไม่ได้เรียนมาการจุดประสงค์แต่ไม่ได้ยึดติดเรื่องวุฒิเพราะฉะนั้นว่าคนไหนขยันอดทนคนนั้นทำได้แล้วพระพุทธองค์ยังทำให้คนขึ้นสวรรค์ตกนรกไม่ได้แต่ท่านชี้แนวทางเหมือนบางคนที่มาทำนะอาจารย์ไม่สอนให้ทำให้คนเก่งได้นะเพียงแต่ว่าบอกเก่งหรือไม่เก่งอยู่ที่ตัวเขาบอกให้ได้แต่เขาว่าเขาจะเป็นหรือไม่เป็นก็อยู่ที่ตัวเขานี่ก็คือร่างให้เขาดูจะประมาณอันนี้ถือว่าร่างดีที่สุดแล้วนะที่เหลือเขาไปประกอบเองก็เหมือนถ้าเราทำให้เขาดีทุกอย่างอะไรทุกอย่างเขาจะไม่เป็นเขาต้องฝึกเขาในตัวนี่ก็คืองานรีสอร์ทสวยพญาชัดทันมันไม่มีโยงโยกอันนี้อาจารย์ต้อยภาพนี้เขาประกวดได้ที่สัมเดินใต้แกมีมูลค่า40,000อาจารย์ต้อยแกไม่ขายอาจารย์ต้อยนี่จะมาจากอาจารย์หาลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัยยุคแรกๆครับตรงนี้ดูแล้วพื้นๆภาพนี้จะได้ให้สวยดูคือพอดูคืนใช้ไฟส่งน้ำสาดตุ้มภาพจะลอยออกมาเหมือนภาพท่านลอยอยากดูภาพสัตว์น้ำไหมดูไกลๆไหมเดี๋ยวตากให้ดูอุ้ยให้ดูเลยนะครับสีเทาดำเขาทำไมไม่เอาสีดำมันเพราะมันเป็นเทคนิคของเขาสีเทาถ้าเจอน้ำเปียกเมื่อไรมันจะกลายเป็นเทาพอดำปุ๊บดำเป็นสีที่หนักเหลืองพวกนี้เป็นสีเบาจะลอยออกมาคอนทราสต์ก็เนี่ยชัดเจนนี่ขึ้นห่างภาพไปก่อนอยู่ที่สีละตรงจมูกนี่เห็นไม่ไหวเห็นจมูกเห็นเดฟของจมูกเลยใช่ใช่
ครมากำแพงเพชรก็แวบมาลองแวบมาดูสวยสวยมากจริงสนใจบริจาคก็ติดต่อทางวัดเลยใช่ครับทางวัดทางวัดดีที่สุดขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณอีกครั้งครับไปเราเริ่มท้องร้องเราก็หาที่หาอะไรกินตอนนี้เราอยู่ในร้านปลาป่าปลาป้าไม่ใช่ไม่ใช่หรอร้านกินปลาขึ้นแบบนี้คือร้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องปลาปลาทั้งปลาทั้งปลาป้าป้าป๋าคุณชอบเมนูเขาเลยเมนูร้านนี้เขาจะเอารูปปลาที่เราสั่งมาให้ดูด้วยปลากดคังหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ปลากดไลค์ไม่ใช่ปลากดแชร์วันนี้เป็นก็รูปปลานั่นแหละรูปปลาปลาเทโพปลากายปลาลึงเฮ้ยมีปลาลึงด้วยเหรอปลากายเนี่ยเด็กสเก็ตจะชอบมากทำไมอ่ะเราขึ้นเหล็กได้นั่นกรายกรายไอเมนูที่เราสั่งไปอ่ะเราต้องเลือกว่าไอเมนูนั้นเราจะเอาปลาอะไรโอ้ปลาทอดกระเทียมโอ้พอมึงบอกแบบนี้กูนี่ปลาลึงเลยเฮ้ยเอาไปทำอะไรอ่ะปลาลึง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 ประมาณนั้นประมาณนั้นให้เขาเชฟเล็กคอมเมนต์ไปเลยไงเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าสมมติว่าเราบอกว่าปลาผัดชาเอาไปปลาบึกเขาบอกหนาแม่เหมือนกันเราไม่รู้ไงอันนี้อร่อยกว่าอะไรเงี้ยเราไม่รู้ไงแกงปลาปลาอย่างเงี้ยอ่ะปลาบึกปลาแกงปลาปลาบึกปลาบึกชั่วเหรอชั่วหนาแม่แล้วปลาบัดไม่ใช่ต้องเป็นปลาทุกครั้งกินไม่เคยรู้เลยว่าปลาที่กินอยู่ปลาอะไรเพราะว่าไงปลาช่อนรู้ได้ไงไม่ใช่ครับปลาช่อนใช่เหรอทำไมไม่ใช่กูไม่รู้ไงกูบอกอยู่นี่ไงแปลว่าความน่าเชื่อถือมันต่ำมากเลยปลาทุกทีมในหันปลาบ่อยว่าให้ปลาเขาให้มันเสียนปลาเมนูเสียนปลาปลาไหนกล้างกล้างเยอะปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนนี่กล้างกล้างมันจะละเอียดด้วยครับบุกเลยกล้างน้อยมีแต่เนื้อหนังไหนก็จะมันไงใช่แต่มันก็ต้องไปเป็นต้มยำต้มยำปลาเบิกโอเคไม่ได้เชื่อปลาเขานี่กล้างน้อยแล้วปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนเนื้อขึ้นใช่เนาะใครโผล่ได้ไหมใครโจทย์อ่ะไม่นั่นสิหมวยมันไปสั่งแล้วเขาสั่งหน้าแรกไปแล้วเขาสั่งหน้าแรกไปแล้วสนุกต้องเลือกปลาไหมเขาเดี๋ยวเขาเลือกเออนี่ไงจบเลยวิเคราะห์ตั้งนานคุยกันทำไมเยอะแยะแล้วสั่งข้าวไปปะข้าวไม่มีไม่ได้สั่งข้าวเพราะว่าเราไม่ได้พูดไงอ๋อถ้าจะเอาข้าวนี่ต้องเป็นปลาปลาอะไรก็ได้นอกจากปลาปีก้ามึงอยากได้หมดปลาท้องโก้เนี่ยไม่กี่ข้าวข้าวต้มนี่ต้องผ่านข้าวต้มก็ไปสีเพราะว่าไปสีเป็นเค็มข้าวต้มเนี่ยจะเป็นลดความเค็มไม่ไปสีเค็มพอดีแล้วข้าวสวยมันลดความเค็มเหรอลดน้อยกว่าไอ้ข้าวต้มมีน้ำอ๋อมีน้ำจากต้มยำนะต้มยำเผ็ดกินข้าวต้มได้ไหมกินได้แต่น้ำไม่ผสมกับน้ำนะข้าวต้มน้ำไม่อร่อยมากไปเรื่อยๆทำกันได้ก็มึงถามเรื่อยๆอิตาลีแบบอิตาลีได้ไหมถ้าเป็นอาหารอิตาลีเป็นปลาอะไรปิโทโรโกโลโซนี่ไงแลกาลากาลากาใช่ป่ะวะใช่อิตาลีป่ะวะสปาเกตตี้สปาเกตตี้โอ้โหกูอ้าวว่ะนี่ปาติโกโลโกโลโซนี่ว่ะถ้าเป็นอาหารฝรั่งเศสเป็นปาติโตตุตะเปลวเป็นปาจีนอ่ะปาจีนเลยเลยเลยเทพนี่ปลาเวียดนามปลาเวียดนามฮะไอ้เหี้ยไปเรื่อยไปเรื่อยจำตอบเลยเอาไม่ตอบกูไม่รู้มึงตอบโยนยังไม่รู้ไม่รู้ด้วยกูจบทิปตั้งแต่ปาจีแล้วไอ้เหี้ยมันต้องมีคำบอกในใจจะบอกนะว่าปาจีนั่นเซอร์ไพรส์อ่ะไม่กูอ่ะคิดไปคิดบอกคือกูหมดตั้งแต่ตรงปาจีแล้วตอนนี้ลืมแล้วว่าปลาอะไรปลาอะไรเป็นปลาอะไรอันแรกเลยกูจำได้กูท่องไว้ปลากดปลาช่อนเอาแล้วปลาคายปลาคังปลาคังปลากดปลากดต้มทอดอันนี้กูจำได้ปลาลึงอันนี้ปลาลึงแล้วก็ลาบเป็ดไม่ใช่ปลาปลาอะไรเทโพเทโพเออทุกทั้งหมดเลยค่ะแม่สั่งใส่ปลาก้อนอยู่แล้วนี่แหละปลาลึงเนี่ยทุกคนลองปลาลึงกันหมดนะครับกินต้มยำจริงจริงว้าวร้อนปลาทอดกระเทียมแกมครับกระเทียมอย่างแกมเลยกรอบมากแล้วก็ข้างในอ่ะยุ่ยกำลังดีไม่ถึงกับเละแล้วก็ยังมีกลิ่นปลาน้ำจืดอยู่ข้างนอกเหมือนนี่แหละเวลากินพวกเคฟซีอะไรเงี้ยกรอบเลยกรอบมากมาที่ปลากายต่อต้มมันนี่ยังไงก็ต้องปลากายนะใช่ไหมข้ออะไรวะความเหนียวถ้ามีซิกเนเจอร์โดยเฉพาะยังไงเหนียวมึนแจ้งวันอากาศร่อนรสจัดข้าวมันเป็นอะไรที่ยิ่งเหนียวหนึบหนักยิ่งเคี้ยวกลิ่นเครื่องอ่ะมันจะออกจะออกมาออกมาออกมาไม่ได้เข้าอ่ะอากาศมากมาต่อที่ปลาขึ้นช่ายเป็นปลาขึ้นช่อนนะครับรสดีเขาทำรสดีตอนนี้แปะในจะชอบสไตล์ร้านอาหารประเภทนี้ได้ร้านอาหารประเภทว่ารสที่มันควรเป็นแล้วถึงใช่แต่ว่าอันนี้ก็ยัง
รสจะไม่แรงมากคือยังไม่ป่ายังไม่เผ็ดจัดขนาดนั้นปลาเนี่ยสุดยอดเลยปลาเลยนี่เรามาลองทางลาบกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้ทางเนินเหรอเมื่อกี้ทางลาบอันนี้เป็นทางแบบทางเรียบไม่เคยกินเลยลาบปลาเป็นไงอร่อยมากมันจะออกไปทางเปรี้ยวมันไม่ได้เผ็ดขนาดที่ว่าเป็นอาหารป่าแต่มันคือเหมาะกับเนื้อปลามากเลยอ่ะเนี่ยใช่ไหมดีแล้วไม่ได้เผ็ดมากเผ็ดในระดับที่แบบกินได้อันนี้ลองไหมวันนี้ไม่ไหวดูไม่รู้เลยพี่แปดลองยังลองแล้วอย่างที่บอกเลยรสชาติมันกลมนะแต่ไม่ได้จัดมากไม่ได้เผ็ดมากแต่ตัวปลาเนี่ยดีมากถ้าเป็นแบบสไตล์ร้านอาหารป่าแล้วเป็นพวกปลาแบบเนี้ยเราจะไม่ค่อยกล้ากินเพราะว่าเสียงเรื่องกลางมากแล้วก็กลัวทุกครั้งปลาลูกชิมครับเออเฮ้ยไม่คาวเลยว่ะแล้วเนื้อเหมือนจะเละแต่มันก็ไม่เละใช่ไม่คาวเลยว่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดอยากได้แบบจับตัวนี้นิดนึงปลาอะไรนะปลาอะไรนะปลากรดเออเป็นครั้งแรกที่กินเหมือนกันนะปกติปลาลูกที่มันกินเป็นปลาอะไรปลากระพงพงเก๋าอะไรอย่างเงี้ยคือที่เราคุ้นชินนะอันเนี้ยมันจะมีความนุ่มเนื้อจะละเอียดแล้วก็ฟูแล้วเคี้ยวไปมันจะนุ่มมันจะไม่ออกแนวเหนียวนะกินเข้าไปจะมีความเฮ้ยเชื่อจะคาวไหมแต่เอาจริงๆไม่คาวเลยเนี่ยเดี๋ยวกูลองต้มยำอันนี้ให้เพราะว่ามันพวกมึงแดกเข้าไปก็คงบอกว่ามันไม่เผ็ดอยู่แล้วอ่ะจะลองดูนะแซ่บรสดีถึงไม่ได้เผ็ดมากแต่ก็มีรสเผ็ดอยู่แปลว่าหนึ่งเปรี้ยวถึงอ่ะแปลว่าเจงเกตแค่หนึ่งนี่เจงเกตต้องอันนี้กลางปากอ้าวไม่ไหวแล้วดูสีแล้วก็รู้เลยชอบไหนมากชอบอันไหนมากสุดเหรอต้นมันปลาลองมาก็ลวกจิ้มลองมาลาบโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยทุกเมนูเนี่ยคือคะแนนใกล้ๆกันหมดเลยใช่มันบาลานซ์นะอันนี้ว้าวตรงไม่คาวถ้าใครตามมากินเนี่ยต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าปกติร้านอาหารป่าแบบเนี้ยเขาจะใช้ปลาแม่น้ำเยอะซึ่งปลาแม่น้ำปลาน้ำจืดเนี่ยเสน่ห์ของมันเนี่ยมันคือหนังปลาถ้าเกิดคนที่ไม่ถูกกับหนังปลาเนี่ยอาจจะถามพี่เขาก็ได้ว่าพี่อันไหนปลาเนื้อเยอะๆเอาเน้นเนื้อไม่เน้นหนังเขาจะเลือกมาให้เราแต่ว่าถ้าเกิดคนชอบหนังปลาเนี่ยน่าจะสะดวกเลยกับร้านแนวนี้ลองมาทานกันดูเพราะว่าจานนึงอ่ะก็ประมาณแบบ80อะไรเงี้ยเสร็จแล้วจะคิดว่าเฮ้ยปลาสั่งทีก็แบบ 200-300 150เลยนะกี่ดาวกี่ดาวเต็ม10ร้านนี้ก็ 6.57 ถือว่าเป็นจังหวัดที่ของกินเนี่ยมึงให้เรทสูงมากเลยนะใช่ของกินอร่อย7.8 อยู่นี่เสน่ห์กำแพงเพชรนี่คือของจริงเลยที่ให้ 6.5 ให้7เนี่ยเพราะว่าราคาอันก่อนนั้นนี่คือมัน30-35ไงเอออันนั้นอ่ะคือมันต้องบวกคะแนนราคาให้เขาเลยอันนี้ก็จะแบบว่าเข้าสู่ราคาเอเวอร์เรจนิดนึงตามนั้นครับตะก้องกินข้าวใจจริงถึงตลาดกล้วยไข่แล้วครับกล้วยไข่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นของที่กินคู่กันกับเกเสิร์ตได้ดีที่สุดร้อยรถเสียงดังจังเลยอิสระเพื่อนผมเขามีความสงสัยว่าทำไมกล้วยไข่กับกายศาสตร์เนี่ยมันถึงเข้ากันได้ดิบได้ดีขนาดนี้เราก็เลยมาที่ตลาดกล้วยไข่เพื่อที่จะหากล้วยไข่แล้วลองกินคู่กันดูกินสดหรือต้องกินแบบแปรรูปต้องกินสดวิธีการหาคำตอบที่ดีที่สุดก็คือต้องลองกินเองใช่แล้วครับไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วใช่แล้วเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อในสิ่งที่เฮ็ดไปหากล้วยเฮ็ดตะโกเฮ็ดยังอะไรอีหยังวะอีหยังอะอะไรกล้วยให้ขายไหมจ๊ะขายค่ะอย่างนี้วีละ20ค่ะอย่างนี้วีละ20พร้อมกินเลยไหมพร้อมกินเลยค่ะพร้อมกินเลยหวานไหมหวานไหมลองทำไมกำแพงเพชรถึงขึ้นชื่อเรื่องกล้วยไข่ครับก็เขาบอกว่ากล้วยไข่หวานใช่ไหมที่ที่นี่ปลูกแล้วกล้วยไข่จะไม่เปรี้ยวโอ้ใช่ที่อื่นจะปลูกแล้วกล้วยไข่จะเปรี้ยวทำไมเขาบอกว่ากินกล้วยไข่กับกายศาสตร์แล้วมันเข้ากันต้องลองครับพี่ยังกินกล้วยไข่แล้วพี่ยิ้มกับกายศาสตร์ทานพร้อมกันซื้อเลยวีเลยเอาหุ่ยแบบพร้อมกินเลยจ้ะได้ค่ะอันนี้ผมให้ลองพี่ก็ลองทานกายศาสตร์เออแต่กล้วยไข่ที่นี่หวานหอมว่ะแตกร้อนๆนะคะชิมได้ค่ะเบรกแตกอย่าเพิ่งกินนะเก็บไปกินกรุงเทพนะมันเป็นลางมาฮะเดี๋ยวจะไม่ถึงไงเออนี่มีแต่มันเข้าใจโชคดีตอนนี้ไม่มีไลฟ์แชทแล้วอยากพิมพ์จุดกันละสิมึงต้องกินอะไรก่อนครับหรือกินพร้อมกันพร้อมกันเลยเหรอเอาล่ะแกละคำเลยผมจะกินพร้อมกันเลยนะได้อ่ะพี่ลองกินแกมาเลือกกายกรรมกล้วยไข่อันนี้เหมือนกายกรรมแล้วล่ะมันจะอร่อยแต่บางคนนะคะเอากล้วยไข่กล้วยไข่ดิบมาใส่แล้วมากวนคู่กับกายศาสตร์ไปเลยแบบใช่แต่จริงๆเขาให้ทานแบบนี้จะอร่อยกว่าแกล้มกันใช่มันจะมีความเปรี้ยวนิดนึงของกล้วยมาตัดเพิ่มมันจะเพิ่มอีกหนึ่งรสชาติแล้วก็เพิ่มเท็กเจอร์เละๆของกล้วยเข้าไปกล้วยคีหลักอ่ะของกลิ่นที่ไม่ค่าน่าจะเข้ากันแต่ดันเข้ากันอ่ะคือกลิ่นของข้าวพองกับกลิ่นกล้วยเว้ยแต่กล้วยมันเปรี้ยวขึ้นมาแหลมขึ้นมาเลยนะใช่มันมาตีนวลอ่ะมันคล้ายๆกับการที่เรากินหมูสเต็กกับอาจารย์เลยคือกลิ่นที่คนละทางแต่พอกินด้วยกันแล้วแม่งไปด้วยกันแล้วเสริมกันเองเออเข้ากันเฮ้ยชิ้นเผือกได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวใจดีมีข้าวเปล่าไหมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับเอออร่อยนะอร่อยอร่อยเข้ากันจริงๆเข้ากันจริงๆคือที่แรกอ่ะเราคิดว่าเออมันจะเข้ากันแบบไอติมซันเดย์ใช่ป่ะว่าเออเฮ้ยเหมือนเรากินไอติมซันเดย์แล้วเราก็ราดคาราเมลลงไปใส่ถั่วใส่อะไรลงไปพอมาเจอจริงๆอ่ะเท็กซ์เจอร์ที่มันเปลี่ยนไปจากของหวานแบบนั้นอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวอย่างที่บอกครับผมว่ากลิ่นที่มันไม่น่าเข้ากันเนี่ยมันคือกลิ่นข้าวพองกับกลิ่นกล้วยไข่แต่พอมันไปกินพร้อมกันเนี่ยมันช่วยเสริมซึ่งกันและกันแล้วมันกลายเป็นดีแปลว่าหลายๆอย่างอ่ะมันมีคอมบิเนชันบางอย่างที่เรายังไม่ได้ลองตั้งเยอะตั้งแยะนะใช่อย่างเช่นพิซซ่าเม็ดไข่มุกอะไรอย่างนั้นอ่ะที่แบบมันเกิดมาใหม่อ่ะนี่แหละคือเสน่ห์ของการกินเว้ยการแมทชิ่งไปเรื่อยๆอ่ะแล้วเฮ้ยบางทีแม่งใช่ว่ะมั่วไปเรื่อยเออมั่วไปเรื่อยแม่งใช่คล้ายๆกับขมมะระกับกลิ่นหมูสับอะไรเงี้ยมันเข้ากันของที่มันเข้ากันมันมีเหตุและผลและที่มาหมดว่าอันนี้ก็เหมือนกันแม่งเข้ากันจริงเถียงไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่าต้องลองใช่ต้องลองด้วยตัวเองโอ้เดือดเข้างานหน่อยเขาลุ้นกันมาตั้งนานโอ้โหพี่ไอ้ทอยเหยียบไปเต็มไอ้ต้นกูเดินข้ามมาคนแรกใช่ไหมกูก็มายืนตรงนี้เลยแล้วกูก็บอกว่าออนมาร์กแล้วกูออนมาร์กกูยืนค้างเลยแล้วพอมึงเดินวนมากูก็บอกไอ้จ๊อบไอ้เนี่ยที่กูมายืนตรงนี้เพราะว่าระยะตากล้องมันน่าจะเหยียบพอดีเว้ยทีนี้มึงก็เดินมาแล้วเป็นยังไงแหมไอ้เหี้ยมันได้ลุ้นมันได้ลุ้นไม่โดนจุดนี้หลอกให้ปอนต่อเล่นมันไกลไงเลยอยู่ไกลไอ้เจ๊งเขาก็สร้างแผนไอ้นี่เราเดินถอยเราเดินถอยเพื่อตีมันดีขึ้นตัวนั้นเขาก็ไม่เข้าสักทีเดินขยับเข้ามาเหยียบฮึดหลบไปนิดเดียวไอ้ถอยเดินมาอะไรวะแย่งซีนเหี้ยโอ้แล้วเหยียบแบบเต็มๆตั้งใจใช่ไหมเนี่ยฮะตั้งใจใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจมันธรรมชาติเออที่หมาธรรมชาติแน่และนี่ก็คือสุดท้ายทั้งหมดของ8คอจังหวัดกำแพงเพชรครับเรามาอยู่กันที่หอนาฬิกาตรงกลางซึ่งก็ถ้าเกิดว่าใครจะมาซื้อเต้าหวยก็อยู่ตรงนี้เลยข้างๆร้านเต้าหวยถ้าเกิดไม่อยากไปที่โรงงานเฉาก๊วยข้างๆร้านเต้าหวยมีร้านอาหารซึ่งเขาขายเฉาก๊วยเหมือนกันลาวใช่ลาวส่วนใครจะซื้อกระยาศาสตร์ก็เลยอยู่ตรงนี้ไปนิดเดียวเองเรื่องของคุณป้าแล้วใช่คือทั้งหมดน้องโปงที่เห็นน่ะในเทปเนี้ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะกระจุกอยู่ที่เดียวกันยิงมาครึ่งชั่วโมงครึ่งวันอ่ะถ้าแวะซื้อก็ได้สมมติว่าขากลับผ่านกำแพงเพชรอย่างเงี้ยแวะซื้อเก็บก็เข้ากรุงเทพได้เลยเอาที่ชอบที่สุดกันของแต่ละคนที่ชอบที่สุดของบ่อน้ำบ่อน้ำสีฟ้าโอ้กูไม่ชอบบ่อน้ำเลยทำไมอ่ะกูปวดขี้ไงโอ้แล้วไปเกี่ยวกับบ่อเลยเฮ้ยแต่บ่อน้ำอันนั้นสวยจริงอันนี้กล้าพูดเพราะว่ามีตัวเปรียบเทียบไงเพราะที่เขาฮิตที่แบบคนไทยชอบไปเที่ยวมันคือบูพรที่ฮอกไกโดอันนี้ก็เหมือนกันกูชอบความอร่อยของจังหวัดอันนี้ Amazing ว่าเฮ้ยเราไม่รู้มาก่อนเลยว่ากำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่อาหารอร่อยเป็นจังหวัดที่แบบ8-9-9-7ก๋วยเตี๋ยวใส่อะไรตรงไหนก็อร่อยชอบตรงนี้แหละแล้วก็ถูกด้วยแต่อีกอย่างนึงชอบวัดชอบวัดใช่กับวัดใช่พวกวัดพวกสถานที่ประวัติศาสตร์แต่ถ้าเรื่องธรรมชาติเราไม่ได้ไปขึ้นเขาอ่ะมันมีภูเขามันมีเหมือนกันใช่แต่เราไม่ได้เข้าไปเพราะเป็นอุทยานแห่งชาติอ่ะเนาะพี่แปะชอบอะไรผมชอบเฉาก๊วยอยู่แล้วอร่อยใช่อร่อยโคตรอร่อยเลยคืออันนี้เหมือนแบบลาไว้ในฐานที่เข้าใจไงเคยกินมาแล้วมากินอีกมันก็อร่อยชอบชอบอ่ะชอบกูละกันชอบกูละกันจะบอกเออละกันจริงๆอ่ะกูชอบเหมือนมึงเลยเออกูจะบอกอย่างนี้แต่กูไปบอกอย่างเอิร์นสุดท้ายก็ฝากไลค์ฝากแชร์ครับกับคลิป8รอจังหวัดกำแพงเพชรลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับเจอกันลาไปก่อนมาที่หลังเจอมาที่หลังใช่ไหมไปเหยียบขี้กับกูดีกว่าไปเหยียบขี้กับกูดีกว่าไหมผมไม่ต้องพูดเลยเที่ยวทั่วที่ทั้งที่ทั้งไทยแล้วต้องพูดแล้วรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วเอาแปดทอแค่นี้พุ่งกลับเดินมาคุณเราพูดว่าจบครับ
Premium Twitch Rub Soft.